ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะคะที่มาอยู่กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ TNU FIGA นะคะจะเป็นรายการจุดแรงบันดาลใจนะคะด้านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนระหว่างไทยและนอร์ดิกค่ะซึ่งในเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องโครงการ Local Forest นะคะเป็นโครงการฝึกอบรมจากสวีเดนนะคะดีมากๆเลยโครงการนี้ที่เขาเน้นพัฒนาป่าไม้และเมืองยั่งยืนกันด้วยพลังชุมชนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นผู้แทน Local Forest ทีมประเทศไทยรุ่นที่3และรุ่นที่4นะคะเป็นหน่วยงานผู้แทนทั้งจากภาครัฐแล้วก็เอกชนเลยนะคะที่จะมาร่วมแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะยังไงก็ขอเชิญพี่ๆนะคะแนะนำตัวว่ามาจากหน่วยงานไหนกันบ้างนะคะแล้วก็ช่วยบอกเป้าหมายสั้นๆว่าทำไมถึงมาเข้าร่วมโครงการ Local Forestเราค่ะเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่รุ่นที่3ก่อนละกันนะคะพี่ปูค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะพี่ปูค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอ้อมจิตศรีนานะคะนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการค่ะอยู่กรมป่าไม้นะคะก็คือเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็คือแรกเริ่มเลยก็คือสนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านป่าไม้ของสวีเดนนะคะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาในเรื่องของด้านป่าไม้ไปไกลมากก็เลยอยากจะไปเรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมด้านป่าไม้จากประเทศสวีเดนค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะขอเชิญพี่แมวค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะพี่แมวครับสวัสดีครับได้ยินเสียงนะครับผมธีรพงศ์มณิชากรนะครับก็ทำงานอยู่บริษัทสยามฟอเรสตี้นะครับจริงๆเข้าร่วมโครงการนี้ครับจริงมีโอกาสตั้งแต่จริงๆรุ่น2แล้วแหละแต่สมัครไม่ทันนะครับก็เลยได้ไปรุ่น3นะก็แต่มีโอกาสได้เข้าไป observe นะครับก็เจอกับทีมโค้ชสวีเดนเนี่ย2ครั้งก็ได้ข้อมูลมานะครับว่าประเทศเขาเนี่ยนะจากที่ป่าเกือบหมดนะฮะจนกลับมานะครับเป็นประเทศที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีการสร้างเมืองไม้ใช่ไหมฮะ Wooden City อะไรเงี้ยครับก็เลยสนใจนะครับไปดูดีว่าทั้งเชนอะตั้งแต่ป่าจนไปถึงเมืองนะครับเขาบริหารจัดการยังไงนะครับอันนี้เขาประดุประสงค์ในการเข้าร่วมครับเยี่ยมเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วรุ่น3นะคะในวันนี้เนี่ยพี่ๆก็จะมาแชร์ตัว success case study นะคะ change project ด้วยว่ามีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชนยังไงกันบ้างนะคะเตรียมติดตามในไลฟ์นี้กันได้ต่อไปนะคะเชิญไปที่รุ่นที่4กันดีกว่าที่เพิ่งกลับมาจากสวีเดนกันเลยนะคะรุ่นที่4เรามีใครกันบ้างขอเชิญพี่แอรี่นะคะพี่แอรี่ช่วยแนะนำกับพวกเราทุกคนหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดีใช่ไหมชื่อนางสาวสกาวเดือนกิ่งแก้วค่ะทำงานอยู่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ค่ะในจุดประสงค์ในการเข้าร่วมครั้งนี้ก็อันดับแรกก็คืออยากพัฒนาด้วยความที่เราทำงานกับอุตสาหกรรมไม้อะคิดว่าสวีเดนน่าจะมีแบบความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับไม้ซึ่งพัฒนาเกี่ยวกับไม้ของเราอาจจะใช้ในหน่วยงานในอนาคตได้อะไรเงี้ยก็เลยสนใจค่ะค่ะเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็พี่แอรี่ก็มาพร้อมกับพี่โอมนะคะจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เช่นเดียวกันนะคะพี่โอมค่ะขอเสียงหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อโอมนะคะนางสาวกุสุมาพรมยานนท์ค่ะอยู่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในส่วนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปางค่ะก็จะมีหน้าที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสวนเกี่ยวข้องกับสวนป่านะคะที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็คือที่ประเทศสวีเดนนะคะเขาจะมีแบบแผนการจัดการป่าไม้ที่ดีมากคือเขาพัฒนาป่าจากที่ใกล้จะหมดไปแล้วนะคะจนตอนนี้คือเขาเป็นประเทศที่เป็นชั้นนำในเรื่องของการปลูกป่ามากแล้วก็ในเรื่องของแผนการปลูกป่าของเขาอะค่ะก็คือพวกการแมネจเมนต์ของเขาไม่ว่าจะเป็นแผนการทำไม้แผนการปลูกรวมไปจนถึงการใช้ประโยชน์อะค่ะก็คือเขาครอบคลุมหมดทุกอย่างก็เลยอยากจะแบบไปเรียนรู้จากตรงนี้ของเขาว่าเราจะต้องมาจัดการสวนป่าของเรายังไงเพื่อที่จะได้แบบให้ทันกับที่เขาพัฒนาไปไกลกว่าเรามากๆแล้วอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นพี่กอล์ฟของพวกเรานะคะจะเป็นจากหน่วยงานผู้แทนภาครัฐนะคะพี่กอล์ฟขอแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะได้ยินชัดค่ะ
ค่ะวิลาสินีชัยจันทร์นะคะตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษนะคะทำหน้าที่ผู้ในการทรัพยากรธรรมชาตินะคะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วค่ะก็สำนักงานนี้เป็นบทบาทก็คือเป็นตัวแทนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดของทุกจังหวัดทำหน้าที่ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกรมป่าไม้กรมอุทยานนะคะกรมอย่างเช่นกรมป่าไม้กรมอุทยานแล้วก็กรมทางทะเลและชายฝั่งซึ่งพอดีจังหวัดสระแก้วไม่มีกรมนี้นะคะถ้าในพาร์ทของป่าไม้นะคะซึ่งจริงๆก็มีของกรมอื่นด้วยอย่างเช่นกรมทรัพยากรน้ำกรมสวนน้ำบาดาลแต่เผอิญว่าส่วนที่พี่รับผิดชอบก็คือส่วนทรัพยากรธรรมชาติก็เกี่ยวกับด้านป่าไม้ค่ะค่ะก็ที่ไปเข้าสู่หลักสูตรเข้าร่วมหลักสูตร Global Forest นะคะอันดับแรกก็คือเห็นคำว่าเขาเปิดโอกาสให้ทุกช่วงอายุนะคะดันแรกแล้วก็ทุกประสบการณ์ที่เขาต้องการทั้งภาครัฐ NGO แล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจนะคะแล้วคำที่สำคัญที่สุดที่กระทบใจก็คือคำว่า local นะคะเราอยากจะรู้ว่าในภาค local forest ของสวีเดนเขาทำยังไงเพราะว่าตัวพี่เองอยู่ในส่วนของจังหวัดก็ถือว่าเป็นพาร์ทของโลคอลนะคะก็คิดว่าถ้าไปเนี่ยอาจจะไปเอาจุดเปลี่ยนหรือว่าประสบการณ์ต่างๆมาเป็นจุดประกายสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดตัวเองก่อนนะคะก็เขาเป็นหลักสูตรที่ดีมากๆที่เปิดโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้าไปแชร์ประสบการณ์แล้วก็เข้าไปร่วมศึกษาหาความรู้ร่วมกันซึ่งเขาก็ให้หลายๆอย่างนะคะในที่เราไปมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราไปกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างได้อะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะคะต่อไปนะคะก็จะมีพี่นุ่นนะคะจาก TNU ที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะพี่นุ่นเดี๋ยวแนะนำตัวกับพวกเรากันอีกครั้งนึงค่ะค่ะก็นุ่นนะคะนุ่นกับแพรก็ได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยนะคะน่าจะเกิดจากความสนใจที่ปีที่แล้วเนี่ยคือเราเป็นหน่วยงานด้านชื่อ Thailand Nordic Countries Innovation Unit เนาะขอแนะนำอีกทีนึงนะคะคือเรามีหน้าที่เชื่อมโยงนวัตกรรมจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกไปที่ประเทศไทยเรื่องความคิดสร้างความคิดใหม่ๆหรือว่าอะไรที่จะสามารถขับเคลื่อนประเทศไทยไปในเศรษฐกิจ BCG หรืออะไรตามเป้าหมายของประเทศนะคะทีนี้เรามองว่าอุตสาหกรรมป่าไม้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่จะมีเป็นโซลูชันที่แก้ไขได้หลายปัญหาทั้งเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆของไทยปีที่แล้วเราก็มีการเชิญผู้แทนจากไทยทั้งต้นน้ำถึงปลายน้ำมาที่ประเทศสวีเดนแต่ตัวเราทั้งนุ่นเองนะคะแล้วก็ไม่ได้มีพื้นฐานมาจากภาคอุตสาหกรรมป่าไม้เหมือนพี่ๆหลายๆท่านก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะเป็นบทบาทผู้สนับสนุนจะทำยังไงที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงให้มากขึ้นที่จะได้สนับสนุนถูกจุดปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหนนวัตกรรมที่ต้องการคืออะไรเราก็เลยเข้าโครงการนี้กันนะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะพี่นุ่นก็พี่นุ่นก็ช่วยผู้แทนค่ะคือแพรก็มาจาก TNU เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นสะพานเชื่อมนะคะระหว่างความร่วมมือไทยนอร์ดิกว่าถ้าเกิดฝั่งหน่วยงานไทยต้องการจะมาศึกษาเกี่ยวกับอะไรในฝั่งนอร์ดิกก็สามารถที่จะติดต่อ TNU เข้ามาได้ค่ะซึ่งจริงๆปีที่แล้วก็จะเป็นโฟกัสหลักเลยจากทางสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงสต็อกโฮล์มนะคะที่จะโฟกัสเรื่องการพัฒนาป่าไม้ยั่งยืนแล้วก็มีได้ไปที่ SCG ด้วยปีที่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ค่อยไปติดตามได้ทีหลังนะคะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องโครงการ Local Forest กันค่ะเดี๋ยวยังไงขอรบกวนขึ้นสไลด์เลยค่ะเพื่อที่จะเห็นภาพเนาะค่ะค่ะ to stage 2ค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมาแนะนำโครงการ Local Forest นะคะจะเป็นการสนับสนุนจากทางฝั่งหน่วยงานสวีเดนค่ะที่ให้ทุนเราสำหรับหน่วยงานในประเทศไทยนะคะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่จะมาเรียนรู้ศึกษาแนวทางของสวีเดนได้นะคะซึ่งอเจนดาหลักๆในวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงคร่าวๆนะคะในเรื่องอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็เกี่ยวกับโครงการ Local Forest ว่าเป็นยังไงนะคะรวมไปจนถึง Change Projects ที่ผ่านมาของประเทศไทยแล้ววันนี้ก็มีทางพี่ปูกับพี่แมวนะคะจะมาแชร์ด้วยทางรุ่น3ที่ Success Case เป็นไงแล้วแล้วก็กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยและตอนท้ายก็จะมี
ช่วงตอบถามในตอนท้ายนะคะแล้วก็พิเศษค่ะจะมีของรางวัลพิเศษใช่ไหมคะทางอปได้มีจัดเตรียมไว้นะคะไม้สักที่จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูนะคะถึงตอนท้ายค่ะจริงๆแล้วLocal Forest ค่ะคือเขาตั้งมาจากคำถามหลักของโครงการนี้เลยค่ะว่าเราจะ scale up หรือเร่งการพัฒนาฟื้นฟูป่านะคะที่กำลังเสื่อมถอยอย่างไรที่ต้องมั่นใจว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ๆป่าดูแลป่าเนี่ยจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วก็รักษาผลประโยชน์ทางระบบนิเวศนะคะหรือ ecosystem services ควบคู่เพิ่มขึ้นไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อโจทย์ที่พวกเราต้องมาร่วมกันแก้ต่อไปนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นภาพที่ทางโครงการเนี่ยเน้นย้ำเสมอเลยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยภาพด้านบนก็คือตัว challenge ที่เรากำลังเจอกันอยู่เมืองกับป่านะคะคือไม่ได้เชื่อมโยงกันมีการพัฒนาเมืองต่อไปเรื่อยๆขยายมากขึ้นเพราะว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่มีการปล่อยพลังงานจากการก่อสร้างภาคการก่อสร้างทั้งหมดนะคะกว่า 30% อย่างน้อยนะคะจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกนะคะแล้วขณะเดียวกันป่าก็เสื่อมถอยลงอันนี้ก็จะเป็น challenge ที่ทุกที่ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบกันอยู่ค่ะแต่เราจะต้องมาหาทางออกกันยังไงนะคะที่จะเชื่อมระหว่างป่าสู่เมืองให้เติบโตไปควบคู่กันนะคะแล้วก็โดยการที่จะต้องมีตัว system ตรงกลางนะคะหรือนวัตกรรมที่จะมาช่วยถ่ายโอนเชื่อมโยงให้ไปสู่อุตสาหกรรมbio-based economy กันค่ะตรงนี้เราอยากจะชวนพี่ๆค่ะมาช่วยกัน reflect นิดนึงว่าตอนนี้นะคะ challenge จากทางประเทศไทยก็ได้ค่ะจริงที่กำลังเจออยู่อย่างทางฝั่งป่าไม้แล้วกันค่ะทางพี่ปูกับพี่กอล์ฟค่ะว่าตอนนี้ที่พบเห็นอยู่เป็นยังไงกันบ้างคะค่ะก็ในภาพของป่าไม้ในภาพรวมของประเทศอะนะคะก็จะได้เห็นว่าเราได้มีการปิดสัมปทานป่าเมื่อ30กว่าปีก่อนแล้วอะนะคะก็คือเมื่อปิดแล้วเนี่ยการใช้ประโยชน์จากไม้เนี่ยยังมีความต้องการอยู่เพราะฉะนั้นบางส่วนก็มีการอาจจะเข้าไปลักลอบเข้าไปทำลายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่รัฐได้กำหนดไว้นะคะแต่ส่วนหนึ่งภาครัฐก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะภาครัฐก็จะมีการส่งเสริมในการปลูกไม้ต่างๆไม้เศรษฐกิจต่างๆที่ดำเนินงานมาหลายๆปีที่ผ่านมาแล้วก็ในล่าสุดก็คือเมื่อปี2562นะคะภาครัฐเองก็ได้มีนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะคะขึ้นมาเพื่อที่จะดำเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับป่าไม้ในภาพรวมของประเทศนะคะซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายของประเทศไว้ว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 40% ของเนื้อที่ประเทศนะคะซึ่งก็จะแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์เนี่ยจะต้องควรจะต้องมีพื้นที่เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่ของทั้งประเทศนะคะแล้วก็ป่าเศรษฐกิจรวมทั้งป่าชุมชนก็เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ15ซึ่งทั้ง2ป่าเนี่ยรวมกันแล้วก็คือพื้นที่ป่าทั้งหมดของประเทศควรจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ40ของประเทศนะคะแต่สถานการณ์ปัจจุบันก็พื้นที่ป่าไม้ของประเทศเนี่ยอยู่ในช่วงห่วงระหว่างประมาณร้อยละ30ร้อยละ31อยู่นะคะซึ่งการที่เราจะไปสู่เป้าหมายร้อยละ 40% ของประเทศเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาห่วงระยะเวลาตั้งแต่ปัจจุบันเป็นต้นไปนะคะก็อย่างเช่นของกรมอุทยานแห่งชาติก็มีวิสัยทัศน์ในส่วนของป่าอนุรักษ์ที่จะต้องก้าวไปถึงพื้นที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่าร้อยละ25เนี่ยเขากำหนดวิสัยทัศน์ของเขาเองไว้ว่าก็ในปี2569พื้นที่ป่าอนุรักษ์จะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ25ค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่ะค่ะก็น้องปูมีอะไรเสริมไหมคะค่ะก็เมื่อกี้นี่ก็พี่ก๊อฟได้พูดในภาพรวมของแนวโน้มของพื้นที่ป่าไม้นะคะแล้วก็นโยบายป่าไม้แห่งชาติค่ะแล้วก็เดี๋ยวทางครูอาจจะช่วยอัปเดตในเรื่องของณปัจจุบันในเรื่องของอุตสาหกรรมไม้เนาะเพราะว่าทางกรมป่าไม้เองเนี่ยเราก็มีทาร์เก็ตของเราเหมือนกันคือการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 15% ของพื้นที่ประเทศนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรายังเหลือพื้นที่อีก
จำนวนมากที่จะต้องไปให้ถึงร้อยละ 15% นะคะซึ่งพื้นที่เป้าหมายของเราหลักๆก็จะเป็นพื้นที่ในของภาคเอกชนค่ะก็คือเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับผู้กลุ่มเกษตรกรชาวบ้านนะคะเข้ามาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นทีเนี้ยหลักๆเลยเนี่ยพอเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ต้องมีแรงจูงใจแรงดึงดูดในเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะเรื่องของภาคอุตสาหกรรมไม้ค่ะก็เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทยค่อนข้างที่จะซบเซาเนาะเมื่อเทียบกับในละ10-20 ปีก่อนที่เราใช้ไม้กันเยอะมากค่ะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ตัวเร็วเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไม้ตัวช้าเนี่ยก็ยังมีภายในประเทศค่ะยังมีความต้องการต่ำดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไปทั้งในเรื่องของส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมค่ะของประเทศเพื่อที่ให้ไปสู่เป้าหมายให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ตอบโจทย์นะคะก็คือเกษตรกรมาปลูกต้นไม้แล้วเขาก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของเขาด้วยค่ะเยี่ยมเลยค่ะฟังแล้วก็มีความหวังนะคะประเทศไทยตอนนี้กำลังขับเคลื่อนไปในทางที่จะดีขึ้นนะคะต่อไปคือพอต้นน้ำแล้วตอนนี้เรามาดูกันที่กลางน้ำกันบ้างค่ะทางกลางน้ำอปค่ะหลังจากที่ได้ป่ามาแล้วมาผลิตตัวสินค้าผลิตภัณฑ์จากไม้ตรงนี้ค่ะพบเจอกับ challenge ที่กำลังเจออยู่ยังไงบ้างคะเดี๋ยวรบกวนที่พี่โอมก่อนก็ได้ค่ะหรือพี่แอรี่ก็ได้ค่ะโอมก่อนเลยค่ะในส่วนของอปเรานะคะก็คือเราจะเป็นในพาร์ทของกลางน้ำแล้วก็คือต่อเนื่องมาจากที่พี่ก๊อฟพูดเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่บอกว่าเรามีการปิดป่ากันหลังจากที่เรามีการปิดป่ากันเมื่อปี2532อะค่ะอปคือจริงๆแล้วอปของเราก็เริ่มปลูกป่ามาตั้งแต่ปี2511นะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็คือได้มีการทำไม้ออกไปแล้วบางส่วนแล้วก็มีการปลูกใหม่แล้วก็หมายถึงว่ารอบที่เราปลูกตั้งแต่ปี2511อะค่ะก็จะเป็นสวนป่าที่มีอายุครบ30ปีแล้วซึ่งจะเป็นรอบตัดฟันของอปเองซึ่งเป็นรอบที่เราจะรีไวท์แล้วก็ปลูกใหม่ดีแพนติ้งแล้วก็จะปลูกใหม่ใช่ไหมคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยไม้รอบ2ที่เราได้ทำการปลูกไปอะค่ะเมื่อตอนปี2544ก็จะเป็นช่วงอายุก็จะครบประมาณ 10-15 ปีแล้วเราก็จะมีการเริ่มตัดออกมาใช้ประโยชน์และในขณะเดียวกันนะคะทางอปของเราเองนอกจากเราจะส่งเสริมใช้ไม้จากของเราในส่วนของเราแล้วค่ะจากป่าที่เราปลูกเองแล้วเราก็ยังมีในส่วนของเกษตรกรมีคนอยากเข้าร่วมกล้องด้วย ในส่วนของที่เราส่งเสริมเดี๋ยวนะคะเรียนรู้ส่งเสริมเกษตรกรนะคะปลูกไม้เศรษฐกิจไปด้วยแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราส่งเสริมก็จะเป็นไม้สักเนี่ยค่ะเพราะว่าในมุมมองของในมุมมองของอปเรานะคะเราก็คืออยากจะให้มีไม้สักใช้เยอะๆกว่านี้ค่ะเพราะว่าความต้องการตอนนี้ถือว่าเยอะมากในความต้องการใช้ไม้สักเนี่ยค่ะเยอะมากแต่ว่าอปเองก็ผลิตไม่ทันแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็มีจากเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านเนี่ยค่ะที่เขาปลูกก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยคุณภาพหรือว่าขนาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญพี่แอลลี่เสริมนิดนึงค่ะจะเสริมในส่วนของภาคอุตสาหกรรมของอปเองด้วยคือทางอปก็มีการปลูกสร้างสวนป่าด้วยแล้วก็ในภาคของอุตสาหกรรมก็มีลงเรื่อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยเราก็จะพอเราก็จะใช้ไม้ที่แบบเราปลูกแล้วก็ตัดใช้ไม้จากการทินนิ่งหรือทำการบริหารจัดการของเราด้วยทีนี้ก็อย่างที่โอมบอกว่าไม้อ่ะมันก็ไม่เพียงพอแล้วก็ตลาดก็มีความต้องการสูงซึ่งมีเรื่องมีความต้องการสูงคุณภาพก็ต้องได้ด้วยอย่างนี้เราก็จะต้องมองหาโอกาสด้านนี้ว่าเราจะส่งเสริมหรือทำยังไงให้แบบหน่วยงานของเราอ่ะสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างที่มันจะเกิดได้ในอนาคตนี้ก็ต้องเป็นการปรับตัวมีส่งเสริมให้ความรู้ให้เราก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการปลูกเลยอย่างอปก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันค่ะนี่เลยค่ะก็เดี๋ยวทางอปก็ได้ไปดู
ทางสวีเดนรงเลื่อยมาเหมือนกันนะคะว่าจะมีการปรับใช้ยังไงกันตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปพูดในตรงนั้นต่อไปค่ะส่วนปลายน้ำค่ะตรงในเมืองละค่ะก่อสร้างเดี๋ยวยังไงขอเชิญพี่แมวค่ะช่วยเป็นตัวแทนช่วยพูดถึงchallenge ที่กำลังเจออยู่ในส่วนของการตลาดค่ะว่า drive ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะที่เจออยู่ค่ะครับก็จริงๆตอนนี้นะครับถ้ามองจริงๆอ่ะพี่ก็จริงๆอยู่ในเชนของผลิตภัณฑ์ไม้เหมือนกันแต่ว่าจะออกไปในเชิงของเยื่อนะของเยื่อของกระดาษแพคเกจิ้งคืออันนี้เป็นหลักนะครับถ้ามองในมุมเนี้ยความต้องการเนาะถ้ามองความต้องการนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับสำหรับตลาดต่างประเทศนะโดยเฉพาะจีนหรืออะไรเงี้ยเราจะเห็นว่าการขยายของธุรกิจนะครับในเชนเนี้ยนะครับจะมีค่อนข้างมากนะครับซึ่งมันจะสะท้อนว่าในอนาคตการคอนซูมตัวผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนาะในมาร์เก็ตนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้ากลับมาที่คำถามที่น้องแพรถามเนี่ยว่าในตลาดของไม้ก่อสร้างนะที่เจอตัวชาเลนจ์อยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับในบ้านเราจริงๆอ่ะไอผลิตภัณฑ์ตัวอะไรอ่ะอาคารไม้เอางี้ดีกว่านะอาคารไม้เนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วตามภูมิภาคเอางี้ดีกว่าตามภูมิภาคที่เขาก็ใช้ไม้เนี่ยสร้างบ้านกันอะไรเงี้ยมากันยาวนานละนะครับเพียงแต่ว่าก็ในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเราในเซกเตอร์ของการก่อสร้างอ่ะเราจะเห็นว่าบ้านเราอ่ะครับจะเบสออนนะเบสออนตัวเหล็กซีเมนต์อะไรเงี้ยนะครับเป็นหลักมายาวนานละนะครับประกอบกับปัจจุบันน่ะนะครับอย่างไอแนวโน้มของ ESG BCG อย่างที่น้องนุ่นว่าเมื่อกี้นะครับอันเนี้ยมันคือแก่แล้วล่ะเราต้องไปแล้วล่ะถ้าเราไม่ไปเนี่ยแย่แน่นะครับ climate บ้านเราแย่แน่มันก็เลยกลับมานะมันเลยกลับมาว่าไอผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยซึ่งมันเป็น positive เนาะกับการช่วยนะครับในมุมของ global อ่ะมันจะกลับเข้ามายังไงอันเนี้ยคือตัว challenge เนื่องจากว่าพอจะเปลี่ยนกลับมานะที่เป็นผลิตภัณฑ์ไม้แต่ตัวซัพพลายอย่างที่เมื่อกี้ทางน้องแอลลี่กับน้องโอมบอกอะซัพพลายไม้ในประเทศมันก็ยังแบบตึงๆอยู่นะแต่ในขณะที่เราอยากไดฟ์แบบเอาตัวไม้ไปทำโครงสร้างแบบแมสซีฟนะอันนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวซัพพลายที่มันจะตึงซึ่งส่งผลตามมาแน่นอนเรื่องค่าใช้จ่ายคือมองในมุมของลูกค้าเราก็จะเอ๊ะยังไงลูกค้าถึงจะยอมจ่ายแพงขึ้นใช่ไหมแล้วเพื่อมาทดแทนไอ้ตัวแมทเทียลเดิมที่เขาใช้อยู่แล้วอันนี้คือความท้าทายเลยนะครับอันนี้ที่หนึ่งอันที่สองก็คือตัวดีไซน์หมายถึงว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างนี้ดีกว่าคือเข้าใจว่ามันเกิดแกลบของระยะเวลาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ไม้ในอดีตเนาะมาจนถึงปัจจุบันที่เราอยู่บนโครงสร้างของแมทเทียลอื่นเนี่ยความเชื่อมั่นว่าเอ้ยไม้มันคือสิ่งที่แบบแข็งแรงนะอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เขามั่นใจนะอันนี้แหละคือไอ้ demonstration หรืออะไรต่างๆที่เข้าใจว่าที่ทีมกำลังบิวกันอยู่นะมันจะช่วยเสริมนะว่าจริงๆแล้วไม้มันคือ material ที่มันไม่ได้อ่อนแอแบบที่คนเข้าใจนะครับทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะไม้แล้วบ้านเราเป็นไงเจอฝนผุไหมแล้วปวกล่ะอะไรเงี้ยครับมันจะภาพมันจะติดแบบนี้ไงแต่ที่พี่ไปดูที่สวีเดนมาเราก็จะเห็นว่าไอ้ engineer boot เนี่ยเขา work กันจริงจังถูกไหมเอาไม้แบบคุณภาพไม่ได้ดีอะมาเอนจิเนียร์มันอะอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ว่าอันนี้แหละมันจะส่งผ่านประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยไปถึงเอนจิเนียร์ได้ยังไงเพื่อให้เขาตัดสินใจว่าไอ้ไม้น่ะมันคือทางเลือกนะแล้วมันมีแวลูมากกว่าสิ่งที่เขาได้แค่ไม้อะมันได้กับโลกด้วยใช่ไหมมันได้กับอะไรหลายๆอย่างที่เรากำลังเจออยู่วันเนี้ยนะประมาณนี้ครับถ้าให้ตรงนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะก็เห็นตอนนี้เราเห็นภาพรวมคร่าวๆนะคะคอนเซปต์และว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเจอ challenge อะไรแต่ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสของไทยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราตื่นตัวเคลื่อนไหวกันแล้วนะคะแล้วก็ทางสวีเดนก็มีเทคโนโลยีมากมายเลยนวัตกรรมที่จะเอื้อทำให้เกิดขึ้นได้นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะคะตรงนี้ค่ะพี่นุ่นมี
ค่ะได้ค่ะก็เมื่อกี้ที่พี่แมวเล่าเนาะว่าโอเคตอนนี้เรากำลังเริ่มสร้างดีมานด์กลับมาใหม่แล้วหลังจากที่เราชิฟต์ไปใช้วัสดุอื่นมานานแต่ว่าถ้าเกิดดีมานด์ขึ้นจริงเนี่ยคนก็กลัวว่าโหแล้วการตัดไม้ทำลายป่ามันจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้ามามองฝั่งซัพพลายเนี่ยอันนี้เป็นภาพใหญ่ระดับโลกนะคะว่าจริงๆในทั่วโลกเนี่ยแล้วก็เห็นประเทศไทยเล็กๆของเราเนี่ยนะคะมีสีส้มๆก็คือเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือว่าแบบเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่า deforest degraded ไปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากที่มันเป็นโอกาสกว่าประมาณ 2,000 ล้านเฮกตาร์นะคะ 2,000 ล้านเฮกเตอร์ค่ะในการที่เราจะ restore กลับมาให้มันกลายเป็นป่าที่มีการบาลานซ์ทั้งด้านเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นในทวีปแอฟริกาในโดยเฉพาะในแอฟริกาเซาท์อเมริกาแล้วก็เอเชียนะคะซึ่งมีพื้นที่เยอะมากที่จะสามารถกลับมาแล้วก็วิธีการที่จะรีสตอร์ก็คือเขาจะเรียกว่าที่เขาพยายามใช้ในโครงการโลคอลฟอเรสต์เขาเรียกว่าโมเสกไทป์ก็คือการฟื้นฟูแบบผสมผสานไม่ใช่แบบเป็นแพลนเทชันขนาดใหญ่อย่างเดียวแต่ว่าเป็นการผสมผสานระหว่างเกษตรกรรมที่อยู่อาศัยคือแล้วก็มีป่าไม้ไปด้วยกันนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่สามารถประเทศไทยก็คือผสมผสานอะค่ะประมาณนั้นโอเคค่ะทีนี้ถ้ามองถ้าจะเล่าต่อไปอีกนิดนึงอะนะคะว่าหน้าต่อไปเลยก็ได้นะคะน้องแพรว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้กันที่สวีเดนเนาะอาจจะขออนุญาตเล่าเพิ่มนิดนึงท้าวความไปในตัวอย่างของสวีเดนว่าจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้ตั้งแต่ต้นเลยไหมหรือว่าเขาแบบสักเซสมากแต่เขาก็มีช่วงเวลาที่ป่าไม้เขาแย่มากเหมือนกันนะคะมันเลยจะทำให้เราเห็นว่าเขาทำมาได้อย่างไรในช่วงระยะเวลาร้อยกว่าปีในการฟื้นฟูป่าเนี่ยคือช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะสวีเดนเองอะค่ะเขาก็มีการตัดไม้ไปใช้เยอะมากแล้วก็สงครามอะไรต่างๆด้วยแต่ว่าจากป่าไม้เขาเนี่ยเหลืออยู่ 30% ในช่วงร้อยกว่าปีก่อนตอนนี้พัฒนามาเป็นประมาณ 70% ในปัจจุบันนะคะแล้วก็แม้แต่พื้นที่เขาไม่ได้ใหญ่มากก็คือประมาณคิดเป็นพื้นที่ป่าแค่ 1% ของโลกเนี่ยแต่เขาเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับไบโอเบสเนี่ยนะคะป่าไม้เนี่ยประมาณติดท็อป5มาตลอดตอนนี้ก็ที่2ที่3ของโลกนะคะก็คือเราก็เลยคณะของเราเนี่ยก็เลยมาดูกันว่าเอ๊ะเขาทำมาอย่างไรบ้างนะคะโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยตอนที่มันจะเกิดขึ้นช่วงประมาณปี1900อ่ะค่ะของที่สวีเดน1903เนาะที่จะมี First Forestry Act ของสวีเดนก็คือกฎหมายในการควบคุมป่าไม้ไม่ใช่ควบคุมสิบริหารจัดการก็คือว่ามีการตัดก็จริงแต่ว่าพื้นฐานเลยก็คือว่าถ้าคุณตัด1ต้นเนี่ยต้องปลูกเพิ่มไป3ต้นก็คือมีกฎหมายแล้วก็มีอีกกฎหมายที่น่าสนใจของสวีเดนก็คือจริงๆเขาเปิดให้คนสามารถเข้าไปใช้ป่าได้ตลอดแล้วก็สามารถเดินผ่านที่คนอื่นเก็บเข้าไปเก็บเห็ดเก็บผลไม้ป่าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้แต่จะเป็นป่าที่ครอบครองโดยรัฐหรือเอกชนเนี่ยคือส่วนหนึ่งก็คือเป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยยังยึดโยงกับป่าคือไม่ใช่แบบว่ากันห้ามเข้าเลยเพื่อการอนุรักษ์แต่ว่าเพื่อทำให้คนเนี่ยยังได้เข้าไปเห็นคุณค่าของป่าไม้อยู่ตลอดเวลานะคะคือมันก็เหมือนคล้ายๆว่ายังไงล่ะมันเหมือนเป็นระบบที่อยากให้คนทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าที่จะไปโดยการให้ incentive ต่างๆนะคะเข้ามาเสริมแต่ระหว่างทางเนี่ยก็คือสวีเดนเองเขาก็มีการแบบลองผิดลองถูกเยอะมีการปรับกฎหมายมาเรื่อยๆเขาก็มีปัญหาเรื่องเกิดการเคลียร์คัตแล้วก็ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพเพราะเน้นปลูกเพื่อเศรษฐกิจมากเกินไปนะคะที่บอกว่า1ปลูก3เนี่ยตอนนั้นก็ปลูกแต่ต้นเดิมๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำให้เขาก็มีปัญหาหลายๆอย่างตามมาเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเริ่มไปก่อนแล้วนะคะมันก็ทำให้เป็นจุดที่น่าสนใจที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็จุดเด่นที่น่าสนใจอีกอย่างของเขาก็คือการบริหารจัดการที่โครงสร้างของความเป็นเจ้าของที่ดินน่ะที่สวีเดนเขาค่อนข้างผสมผสานมากนะคะมีเจ้าของที่เป็นเอกชนเนี่ยค่อนข้างมากเจ้าของที่เป็นบุคคลเกษตรกรรายย่อยเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ถ้าจะเทียบไปกับประเทศไทยอีกนิดนึงนะคะที่จะเล่าก็คือว่าแต่ว่าของเขาเนี่ยจุดอ่อนของเขาหรือจะไม่เรียกไม่ได้เรียกว่าจุดอ่อนก็ได้มั้งแต่ว่าเป็นคล้ายๆ
โอกาสและชั้นหนึ่งของเขาคือต้นไม้เขาโตช้าค่ะแสงแดดน้อยเนาะในบางฤดูอะไรเงี้ยก็คือแต่มันทำให้เขาต้องคิดนวัตกรรมเยอะมากเพื่อทำให้การใช้ไม้เนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็คือเล่าคร่าวๆว่าที่มาที่ไปของการที่ทำไมเราถึงมาเรียนรู้กันที่สวีเดนนะคะค่ะก็ต่อไปเป็นเมื่อกี้ที่พี่ก๊อฟพี่ปูได้เล่าไปแล้วนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ไทยตรงนี้นอกจากความท้าทายโอกาสเราก็ยังมีใช่ไหมคะพี่ๆมีค่ะมีค่ะมีค่ะเรามีโอกาสเยอะค่ะค่ะค่ะในเรื่องของอันนี้น้องนุ่นจะเล่าสถานการณ์ประเทศไทยใช่ไหมคะไม่ค่ะตรงนี้ขอส่งไปที่ทางผู้เชี่ยวชาญดีกว่าค่ะพี่ก๊อฟพี่ปูว่าแล้วตอนนี้ประเทศไทยอะค่ะมีแผนการอย่างไรบ้างค่ะเพิ่มจากที่แถลงแล้วค่ะอ๋อค่ะที่เมื่อกี้บอกว่านโยบายป่าไม้แห่งชาตินะคะก็ได้กำหนดไว้คร่าวๆจริงๆเขากำหนดไว้หลายสามสี่แผนหลักๆนะคะแต่แผนหนึ่งที่โดดเด่นก็คือแผนจัดการป่าไม้โดยภายใต้หัวข้อนี้ก็จะมีการกำหนดว่าจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ 40% ของประเทศนะคะคราวนี้นโยบายป่าไม้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นถือว่าจะเป็นจุดแข็งเหมือนกันในส่วนหนึ่งก็คือเป็นการถ่ายทอดแผนระดับชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนชาตินะคะและ20ปีแล้วก็รวมทั้งเชื่อมโยงกับอนุสัญญาต่างๆของระหว่างประเทศนะคะทุกสัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นUN องค์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชาติระดับชาตินะคะหลายอย่างก็เอาถูกมานำรวบรวมโดยคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติเนี่ยค่ะแล้วก็ทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นมาในภาพรวมว่าจะจัดการในภาพรวมอย่างไรนะคะแล้วก็ได้กำหนดเป้าหมายไปแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าเรามี 31% มันก็คือชาเลนจ์ที่จะต้องทำให้ได้ว่า 31% พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่จะก้าวไปถึง40ได้อย่างไรซึ่งจะก้าวไปถึง40เนี่ยในนั้นน่ะก็คือแบ่งเป็นป่าอนุรักษ์25% แล้วก็ป่าเศรษฐกิจแล้วก็ป่าชุมชนอีก15ซึ่งสองพักนี้หลักๆจะแยกกลมกันนะคะป่าอนุรักษ์เนี่ยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเป็นคนกำกับดูแลและรับผิดชอบในส่วนของ 25% ซึ่งตัวเขาเองนะคะของกรมอุทยานแห่งชาติเนี่ยเขามีการทำแผนผนวกป่าขึ้นมานะคะน้องๆ อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะป่ามันผนวกได้เหรอมีข้อขัดแย้งกับชุมชนหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมานะคะขอบเขตของอุทยานแห่งชาติเนี่ยบางทีมันเป็นการเขียนแผนที่เมื่อหลายปีก่อนแต่พอใช้แผนที่ในที่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเส้นขอบเขตของพื้นที่บางส่วนเนี่ยมันไม่ได้ครอบคลุมสภาพป่าที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งมันเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในกำกับดูแลของกรมป่าไม้ค่ะซึ่งมีสภาพป่าสมบูรณ์แล้วอยู่ติดกับเขตอุทยานแห่งชาติอันนี้หลายอุทยานแห่งชาติก็ผนวกป่าสงวนแห่งชาติเพิ่มพื้นที่ป่าของตัวเองขึ้นมาอ่ะนะคะแล้วเราในคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้แล้วก็คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายป่าไม้แห่งชาติขึ้นมาด้วยอ่ะนะคะเขาก็เพิ่งมีการประชุมกันไม่กี่ครั้งก็ถือได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นสำหรับการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเพื่อไปสู่การปฏิบัติเพราะตอนนี้นโยบายมาแล้วแผนพัฒนาป่าไม้แห่งชาติเนี่ยก็ออกมาแล้วนะคะในภาพรวมว่ากระทรวงไหนต้องทำยังไงกระทรวงทรัพย์ต้องทำไงกระทรวงเกษตรต้องทำยังไงกระทรวงที่เกี่ยวข้องต้องทำยังไงแล้วก็คราวนี้มันจะสู่ลงไปสู่หน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ป่าอย่างเช่นกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้แล้วค่ะว่าจะต้องไปแอคชั่นแพลนยังไงเพื่อให้ตอบสำหรับนโยบายซึ่งเห็นวิสัยทัศน์อย่างที่พี่บอกค่ะว่ากรมอุทยานเขาประกาศแล้วว่าเขามีวิสัยทัศน์ว่าในปี2569พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขาที่มีเป้าหมายว่า25เนี่ยเขาต้องทำให้ได้ 25% ภายในปี2569ค่ะส่วนในของของกรมป่าไม้เนี่ยอาจจะต้องถามน้องปูนะคะขอให้น้องปูให้รายละเอียดนิดนึงค่ะค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่ก๊อฟเล่าไปเนาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์เนี่ยส่วนใหญ่ค่อนข้างที่จะนิ่งเพราะว่าเราก็ผนวกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเข้าไปอยู่ในส่วนของอุทยานก็คือถือว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์ค่ะ
ส่วนพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ 15% เนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าพื้นที่เราเป้าหมายคือจะเป็นพื้นที่ของภาคเอกชนดังนั้นเนี่ยเมื่อมีนโยบายป่าไม้แห่งชาตินะคะแต่ว่ามันก็เป็นจุดหนึ่งจุดโอกาสนะคะเป็นโอกาสของกรมป่าไม้เองที่สามารถที่จะทำแผนของหน่วยงานเองแล้วก็เพื่อให้ของบประมาณสนับสนุนในการเพิ่มพื้นที่ป่าในส่วนของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนตัวกลุ่มเกษตรกรในเรื่องของการเพาะชำก้าไม้เรื่องของการให้เงินสนับสนุนในการส่งเสริมการปลูกอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแรงกระตุ้นหนึ่งที่เราสามารถใช้ตัวนโยบายป่าไม้แห่งชาติเนี่ยเข้าไปกำหนดในการเขียนแผนของงบประมาณต่อไปค่ะแล้วก็อีกประเด็นนั้นก็คือในเรื่องของกรมป่าไม้เองเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากในการเพิ่มพื้นที่ป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นการเพาะชำก้าไม้เพราะว่าของประเทศไทยเราเองเนี่ยถือว่าการเพาะชำก้าไม้ถือว่าสำคัญในการที่จะส่งเสริมการปลูกต้นไม้หอมให้กับเกษตรกรนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมันถ้าสมมุติว่าเกษตรกรเนี่ยปลูกกันเยอะๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของการปรับปรุงพันธุ์ในเรื่องของพัฒนาก้าไม้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในแต่ก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะแบบได้ก้าไม่ดีปลูกหาก้าเองอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้ที่ปลูกไปก็อาจจะแบบไม่เปาสูงก็คือไม่ตอบโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมต่อไปในเมื่อเรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาทางด้านนี้ค่ะอีกปัจจัยนึงก็คือเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของการกับปรับปรุงพันธุ์แล้วก็การพัฒนาเรื่องแม่ไม้แล้วก็ก้าไม้ให้ถึงมือของเกษตรกรมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นอีกแผนนึงของกรมป่าไม้ที่เราพยายามที่จะนำในเรื่องของแผนและงบประมาณเข้าไปสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรให้ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นหนึ่งให้เกษตรกรนะคะสนใจเข้ามาปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ๆที่เล่าถึงสถานการณ์อีกค่ะก็ยังเห็นว่ามันมีทั้งปัญหาและโอกาสมากมายเนาะในอุตสาหกรรมนี้นะคะทีนี้เราอยากจะเล่าไปจนถึงว่าเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมไหมคะเล่าระดับลงมาเนาะว่าทำไมถึงชื่อโครงการอันนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและทำไมไทยถึงต้องไปเข้าร่วมหลังจากที่เราพูดภาพใหญ่ๆกันข้างบนมาเยอะแล้วนะคะว่าสถานการณ์ของประเทศไทยและสวีเดนเป็นยังไงค่ะภาพนี้ค่ะไม่แน่ใจน้องแพรอยากจะเล่าไหมคะว่าโครงการ Local Forest เนี่ยทำไมเขาถึงใช้ภาพแบบนี้เป็นตัว represent โครงการค่ะค่ะเพราะถ้าเกิดเราซูมดูเข้าไปที่ภาพอะค่ะก็จะเห็นมีความเชื่อมโยงกันหลากหลายมากเลยนะคะตั้งแต่โซนป่าด้านบนนะคะมาสู่โซนที่ใช้เพื่อเกษตรกรรมหรือว่าใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มาสู่ที่เมืองแล้วก็จะเห็นเป็นตัวมีทั้งเฟอร์นิเจอร์ไม้อาคารไม้นะคะตรงนั้นด้วยแต่ภาพนี้ค่ะคือเป็นเหมือนเขาเรียกว่าโลโก้หลักวิชั่นละกันของ Local Forest ที่อยากจะสร้างให้เกิดขึ้นกันตรงนี้ค่ะแต่สิ่งสำคัญหลักเลยค่ะพี่นุ่นที่คุณคลาสเนี่ยเขาก็จะโค้ชของเรานะคะคุณสวีเดนเขาก็จะพูดเลยถ้าเกิดเราซูมเข้าไปลึกๆนะคะก็จะเห็นมีคนตัวเล็กๆนะคะหลายๆคนที่คอยขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่นะคะซึ่งเนี่ยค่ะคือ change maker ที่ต้องใส่ความเป็นผู้ประกอบการ entrepreneurship เข้าไปเพราะว่าเขาเชื่อว่าการที่จะเกิดภาพนี้ได้เนี่ยต้องให้ทุกคนได้ประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะชุมชนตั้งแต่ต้นน้ำที่เขาดูแลป่าไม้นะคะยิ่งเศรษฐกิจเรื่องbio-based economy ยิ่งเฟื่องฟูเขาก็ต้องยิ่งรวยเข้าไปด้วยนะคะอันนี้อาจจะพูดสั้นๆให้เข้าใจถึงภาพรวมโครงการนี้ว่าเขาอยากจะสร้างให้เกิดอย่างนี้ได้ไงซึ่งในสวีเดนตอนนี้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเลยเป็นที่มาที่ไปของ Local Forest ที่เดี๋ยวขอกลับไปที่ชื่อนะคะเต็มๆเลยของ Local Forest มาจาก Locally Controlled Forest Restoration นะคะก็จะเป็นการบริหารจัดการป่าไม้โดยชุมชนค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะก็อย่างที่น้องแพรเล่านะว่าเมื่อกี้คือมันแบบมาทั้ง value chain จริงๆคือการเรียนรู้ของที่นี่ค่ะค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่าเราคิดว่ามันเป็นหนึ่งในไม่กี่โครงการบางที่ที่มันเกิดจากความร่วมมืออันนี้เขาจาก Swedish Forest Agency เหมือนกรมป่าไม้ของไทยอะนะคะแล้วก็ Eco Innovation เนี่ยเป็นเหมือนกับองค์กรที่เป็นที่ปรึกษาด้านการจะทำยังไงให้เกิดอินดัสทรีป่าไม้ในแต่ละประเทศเป็นด้านธุรกิจอะนะคะเป็นด้านการสนับสนุนผู้ประกอบการแล้วก็เรื่องมี Swedish Water House คือว่าการจัดการป่าเนี่ยมันมีผลต่อเรื่องการจัดการน้ำมหาศาลมากอันนี้เป็นประเด็นที่บางทีไม่ได้เชื่อมโยงกันนะตอนเด็กๆ เวลาไปค่ายก็ป่าไม้ก็ป่าไม้เลยหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเขาพยายามทำให้เราได้เรียนรู้จากทั้งมองให้เห็นทั้งซิสเต็มจริงๆอะค่ะโดยที่โครงการก็สนับสนุนฟันดิ้งโดย SIDA นะคะเป็นหน่วยงานพัฒนา International Development ของสวีเดนนะคะค่ะทีนี้เรื่องที่เราไปเรียนกันก็จากที่เรามีองค์กรผู้สนับสนุนหลายอย่างนะคะก็เราก็จะเรียนกัน5โมดูลหลักๆเนาะก็คือเรื่องของ ecosystem service ก็คือมองถึงเรื่องปัจจัยเรื่องน้ำเรื่องระบบนิเวศอะไรเงี้ยนะคะในการจัดการป่าด้วยเรื่อง governance เรื่องนโยบายกฎระเบียบภาครัฐภาคเอกชนคือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกอย่างนึงนะคะที่จะ unlock หลายๆอย่างในการจัดการเรื่องอุตสาหกรรมป่าไม้แล้วก็เรื่องตลาดแม้แต่เรื่องสวีเดนเนี่ยจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาให้ความสำคัญเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสูงมากด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้แล้วก็มันเป็นจุดแข็งด้วยถ้ามีคนที่มีกับความหลากหลายเข้าไปมากขึ้นในอุตสาหกรรมนี้มันก็จะพัฒนามากขึ้นโดยเฉพาะ gender กับ human rights ค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญของที่นี่มากนะคะส่วนโมดูลที่เราไปเรียนกันนะคะเดี๋ยวขอเล่าไปเร็วๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีเรื่องอื่นๆต่อมาอีกว่าเราจะต้องมีก็คือที่เราเพิ่งอยู่ตอนนี้นะคะคือเดือนจูนเนี่ยคือเราเพิ่งกลับมาจากเวิร์กช็อปในสวีเดนนะคะก็เลยกำลังแบบสดๆร้อนๆเลยประสบการณ์นะคะแต่โครงการนี้ยาวเป็นปีเลยค่ะคือว่าเราต้องเริ่มจากการเรียนมีสตาร์ทอัพเวิร์กช็อปเจอกันครั้งแรกก่อนแล้วก็เรียนออนไลน์แล้วก็มาดูงานมาศึกษาที่สวีเดนนะคะประมาณ1อาทิตย์แล้วก็ตอนจบของเราเนี่ยจะต้องทำเหมือนโปรเจกต์บางอย่างขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวทีมไทยเราจะทำร่วมกันก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะคะค่ะทีนี้ความสนุกอยู่ที่ไหนคะพี่โอมความหลากหลายของเพื่อนๆอ๋อเรื่องเพื่อนๆนี่ต้องให้พี่โอมนะเออใช่โอ้ค่ะก็สำหรับการไปสัมมนาครั้งนี้นะคะก็คือเราจะแบบได้เจอเพื่อนจากหลายประเทศมากเลยค่ะทั้งเวียดนามลาวนะคะเนปาลแล้วก็เอธิโอเปียจริงๆแล้วรุ่นพี่แมวหรือรุ่นพี่จิมไหมคะรุ่น2ที่จะมีจากประเทศอะไรอีกประเทศหนึ่งค่ะอมจำชื่อไม่ได้จะเป็นแถบเดียวกันแต่ว่าในรุ่นที่4ของเราไม่มีก็จะเป็นเพื่อนจากแถบมีแค่จากเอธิโอเปียนะคะซึ่งแต่ละประเทศนะคะที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันก็คือทุกประเทศคือมีความแบบว่าจัดการป่าไม้ที่แตกต่างกันมากคือรู้สึกแบบตื่นเต้นมากอย่างล่าสุดที่เราครั้งแรกเลยที่เราไปโอเพ่นใช่ไหมคะไปสตาร์ทมีติ้งโครงการที่เวียดนามคือเราไปเห็นการจัดการป่าที่เวียดนามคือเราก็แบบคือเขาก็ปลูกเพียวสแตนเหมือนเราก็คือปลูกไม้อาเคเซียเหมือนกันแต่ว่าการจัดการของเขาก็แตกต่างจากเราแล้วพอเราไปฟังประสบการณ์จากประเทศเนปาลอันนี้เขาก็จะเน้นไปแบบเป็นทางอนุรักษ์แล้วก็จะมีforest owner ไหมที่เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของป่าที่ประชาชนเป็นเจ้าของป่าปลูกป่าด้วยตัวเองแต่ว่านิยามของเขาก็แตกต่างจากของเราก็คือเป็นการที่แบบได้มีประสบการณ์ตรงเนี้ยค่ะเยอะมากแล้วเราก็แบบมีคำถามแบบเยอะมากเพราะว่าแต่ละประเทศคือไม่เหมือนกันเลยแต่ในส่วนของเอธิโอเปียนี่เขาก็จะเน้นไปทางด้านอนุรักษ์แหล่งน้ำอะไรประมาณเนี้ยค่ะใช่ในส่วนของลาวนี่ก็จะคล้ายๆของเราแต่ก็ไม่ถึงกับคล้ายมากเขาก็เหมือนจะปลูกสักแต่ก็จะเน้นไปทางอาเคเซียหรือที่เป็นไม้เศรษฐกิจอะไรอย่างนี้มากกว่าค่ะคือแต่ละประเทศคือไม่เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็อยากให้ลองได้ไปดูแล้วก็คือแล้วลองไปนั่งคุยกับหลายประเทศเงี้ยค่ะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์เราก็จะรู้แบบว่าอือคือแต่ละประเทศคือไม่เหมือนกันเลยจริงๆแล้วแต่มันก็จะมีแบบจุดเชื่อมอยู่นิดนึงก็คือตัว FSC อย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่มันยังแบบ
เชื่อมความสัมพันธ์ของการจัดการของแต่ละประเทศให้แบบคล้ายๆกันแค่คล้ายๆแต่ไม่ถึงกับเหมือนกันทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะตกๆมาไม่คล้ายๆกันค่ะซึ่ง challenge ที่เจอในประเทศที่เขาให้เข้าร่วมโครงการกันก็จะคล้ายๆกันด้วยเหมือนกันนะคะก็คืออากาศสภาพเหมือนกันหรือป่าก็จะคล้ายๆกันแต่ของเนปาลก็จะหลากหลายกว่าตรงนี้นะคะก็เลยทำให้เราได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนเทคนิคว่าเขาแก้ปัญหายังไงด้วยเราอาจจะมาปรับใช้กับของเราด้วยอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อดีนึงค่ะแล้วที่เราไปกันมาแล้วค่ะพี่แอรี่ดีกว่าตรงนี้ว่าเมืองยอนเชอร์ปิงค่ะสวีเดนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะเมืองนี้เมืองยอนเชอร์ปิงก็คือเป็นเมืองเขาเรียกไงทางตอนใต้แล้วเนาะทางตอนใต้ที่ติดกับทะเลสาบเขาเรียกว่าทะเลสาบนะเวเทิร์นใช่ไหมเวเทิร์นค่ะที่ออกเสียงโอเคแล้วสถานที่ก็คือมันจะอยู่ตรงปลายสุดของทะเลสาบพอดีเมืองนี้ก็คือสวยงามแล้วก็อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเป็นที่ตั้งของสำนักงานSwedish Forest Agency ของเราที่เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนของเราแล้วก็เป็นเมืองที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมแล้วก็เป็นแหล่งป่าพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นป่าที่ใหญ่ที่สุดไหมในสวีเดนอ่ะเหมือนเข้าใจแบบนั้นแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบว่าอุตสาหกรรมแล้วก็เม็ดเมืองที่มีมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับไม้แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์แล้วก็การปลูกอยู่ที่นั่นเขาก็เลยจะต้องไปทำงานแต่ว่านั่นแหละเมืองที่สวยงามของเราสถานที่ของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมืองหลักๆที่เรามาแต่จริงๆเราก็มีไปเมืองอื่นๆใกล้ๆเราแวกนะคะเหมือนทั้งย่านตรงเนี้ยค่ะก็เป็นย่านอุตสาหกรรมป่าไม้ของสวีเดนเลยก็เลยมาดูกันที่ป่าเลยดีกว่าค่ะว่าแบบจากที่ไปดูมากันเทรนนิ่งกันตรงเนี้ยค่ะว่าพี่เห็นว่าทางสวีเดนเนี่ยมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะที่ไปดูป่ามาหรือ key takeaway ที่อยากจะมาแชร์กันค่ะอาจจะเป็นพี่ปูก่อนดีไหมคะรุ่นที่3ได้ไปที่เมืองนี้เหมือนกันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วจะเมืองที่เดียวกันค่ะที่พักที่เดียวกันก็จากที่ไปสำรวจพื้นที่ป่าไม้เขาคือหลักๆคือเป็นพื้นที่ของเป็นสวนป่าของเอกชนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของภาครัฐส่วนใหญ่เขาก็จะบริหารจัดการโดยเทศบาลอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเขาจะมีรูปแบบการจัดการที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่น้องโอมบอกก็คือสวีเดนเนี่ยถือว่าเขาจะต้องมี FSC เนาะแบบ 100% นะคะคือทุกสวนป่าเนี่ยเขาก็ต้องมีระบบบริหารจัดการสวนป่าแบบยั่งยืนทั้งนั้นคือพอเราได้ไปเห็นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเกษตรกรที่เขาเรียกตัวเองว่าเป็นเกษตรกรนะคะแต่ว่าพื้นที่ที่เขามีอ่ะค่อนข้างที่จะใหญ่เมื่อเทียบกับบ้านเราเนาะบ้านเราอ่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาปลูกสวนป่าจริงๆก็จะแบบ5ไร่10ไร่20ไร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นทางสวีเดนเนี่ยคือเป็นผืนใหญ่ทุกคนมีแบบที่ดินเป็นร้อยไร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคงที่จะปลูกเป็นพวกไม้ค่ะไม้ที่เป็นไม้ทางด้านเศรษฐกิจอะไรเงี้ยค่ะก็คือดังนั้นเนี่ยเกษตรกรของเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสบการณ์แล้วก็มีความมีเทคนิคมีซึ่งเขาได้เรียนรู้จากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่เข้ามาสนับสนุนเกษตรกรของเขาก็เลยมีความรู้ในการบริหารจัดการสวนป่าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ครบเซตโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าในพื้นที่เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีการรวมกลุ่มกันซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มที่แข็งแรงเพราะว่าเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์กันใช่ไหมคะว่าส่วนป่าของเขาเนี่ยมันจะใช้แบบเครื่องมือเหมือนบ้านเราอันเล็กๆเนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่ามันต้นไม้เขาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็สูงพื้นที่ก็เยอะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ต้องใช้เครื่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ดังนั้นอ่ะเขาก็เลยต้องมีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องมืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งถือว่าเป็นบริบทที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างจากบ้านเราแต่ว่าจากที่ไปศึกษามาเนี่ยมันจะทำให้สะท้อนกลับมาที่เราด้วยว่าอ๋อเราอาจจะเอาจากสเกลขนาดใหญ่ของเขาเนี่ยเราจะมาให้มันย่อขนาดลงแล้วก็มาพัฒนาปรับปรุงให้มีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มเกษตรกรของบ้านเราให้มีการพัฒนาเรื่องของการ
จากการสวนป่าหรือว่าการบริหารจัดการการแปรรูปไม้ยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไปเห็นพื้นที่จริงในเรื่องของป่าไม้เรื่องของอุตสาหกรรมป่าค่ะมันจะค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเราเยอะแต่ว่าเราสามารถที่จะget idea นำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราได้ค่ะค่ะแล้วพอดีมีคำถามมาจากผู้ชมค่ะพี่ปูเรื่องโปรแกรม local forest เนี่ยค่ะให้ความสำคัญเรื่องการฟื้นฟูป่าที่เน้นเรื่องของ biodiversity ความหลากหลายชีวภาพด้วยไหมคะที่นอกจากแค่ปลูกเพื่อเอาไปใช้งานตรงนี้ค่ะด้วยค่ะอย่างมากเพราะว่าอย่างที่เราไปที่สวีเดนใช่ไหมคะเขาก็มีเหมือนว่ามีประสบการณ์คือสมัยก่อนที่เขาแบบโปรโมทเรื่องของปลูกไม้เชิงเดียวปลูกพืชอย่างเดียวไปเลยเนี่ยค่ะแล้วพักหลังเขาก็เลยมีประสบการณ์เกิดโรคแมลงเข้าทำลายแบบกินพื้นที่เรียบอะไรก็คือแปลงสวนป่าเขาเนี่ยก็คือถูกทำลายไปเยอะมากส่งผลกระทบให้กับเกษตรกรนะคะในนี้เขาก็เลยมีคอนเซปต์ใหม่ก็คือในการจัดการสวนป่าเนี่ยเขาอยากจะเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการระบบนิเวศด้วยเพื่อที่จะให้สภาพแวดล้อมอะค่ะมันสามารถอยู่ได้ร่วมกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือเน้นในเรื่องแม้ว่าทางสวีเดนเนี่ยเขาก็เริ่มนำพวกพืชที่เป็นพืชท้องถิ่น native species เข้ามาปลูกเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่าปลูกเชิงเดี่ยวหมดเลยเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เข้ากับคอนเซ็ปต์ของบ้านเราใช่ไหมคะบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีการส่งเสริมการปลูกป่าเองเนี่ยเราก็ยังจะต้องมีการแบบปลูกแบบผสมผสานเราก็จะไม่เน้นให้เกษตรกรแบบปลูกไปเชิงเดี่ยวเกินไปอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็เป็นคอนเซปต์เดียวกันนะคะก็คือการปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้มีระบบนิเวศที่ดีขึ้นนะคะค่ะก็อย่างตัวอย่างภาพด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยค่ะที่ทางรุ่นที่4ได้ไปดูมากันนะคะก็จะเป็นโครงการ rewetting อะค่ะอันใหม่เหมือนเขาเพิ่งจะ launch โครงการนี้มาคือการขุดให้มันเป็นแหล่งน้ำด้วยในสวนป่าตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะเหมือนเขาเรียกว่าเป็นเฮเว่นสำหรับ biodiversity เลยอันนี้เขาก็จะเปิดสำหรับคนไหนที่มีป่าแล้วอยากจะเข้าร่วมโครงการคือหน่วยงานภาครัฐนะคะทาง Swedish Forest Agency เขาก็จะลงไปสำรวจพื้นที่แล้วก็ไปบริการทำตรงนี้ให้ด้วยเพราะเขาเห็นว่าวิธีการทำแบบนี้นอกจาก biodiversity ก็ยังช่วยเก็บเรื่องคาร์บอนได้มากเหมือนกันเหมือนเป็นงานวิจัยอยู่นะคะตอนนี้ที่ไปดูกันมาใช่ไหมคะพี่ตรงนี้ค่ะแล้วพี่กอล์ฟล่ะคะพี่กอล์ฟเห็นว่ามีไปดูวิธีการปลูกป่าของเขาด้วยเป็นยังไงคะที่นี่ค่ะก็ที่เราไปฝึกอบรมนะคะก็จะมีหลายพาร์ทในการฟิลไซต์วิสิตนะคะที่จะไปดูสภาพป่าเขาแล้วก็ไปดูสวนป่าไปดูการปลูกสร้างสวนป่าเขาก็เน้นการใช้เทคโนโลยีนะคะที่คิดว่าถ้าเทียบกับเราก็ถือได้ว่าทันสมัยในส่วนหนึ่งนะคะแต่ถ้าเทียบกับในส่วนของประเทศเราเองอะค่ะ key success ของเขาก็คือส่วนหนึ่งพื้นที่อย่างที่บอกเหมือนที่ปูบอกค่ะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในมือของภาคเอกชนซึ่งในเมื่ออยู่ในภาคเอกชนแล้วก็มีความพร้อมทางด้านความรู้ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีมันทำให้สามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นสมาคมขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของตัวเองแล้วก็มันเป็นกิจการของตัวเองการมีส่วนร่วมมันก็จะมีมากกว่าในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยพื้นที่ป่าไม้ที่จะเป็นพื้นที่สำหรับปลูกป่าเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ในมือของภาครัฐแล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ในมือภาคเอกชนตอนนี้ภาครัฐก็โอเคในระดับหนึ่งที่ปูจะส่งเสริมได้ในส่วนหนึ่งแล้วก็ทางกรมป่าไม้ของปูเนี่ยอาจจะไปส่งเสริมในภาคเอกชนอีกส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ชัดในถึงสมาคมการฟอร์มตัวเองอะค่ะในภาคเหมือนสวีเดนที่ฟอร์มเป็นออร์แกไนซ์ขึ้นมาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมในภาพรวมเป็นรูปแบบอะไรเงี้ยเหมือนของเขาอันนี้เรากำลังฟอร์มทีมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้ในส่วนนี้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่มองเห็นก็คือในส่วนของข้อระเบียบแล้วก็ข้อกฎหมายของเขาก็จะชัดในเรื่องว่าจะต้องทำอะไรชัดเจนนะคะว่าปลูกป่าต้องตัดต้นไม้ไปต้องปลูกนะแล้วเขาก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนี่ในส่วนหนึ่งจะถามว่าในของภาคของเราเนี่ยก็ทำได้ส่วนหนึ่งแต่เพียงแค่ว่า
ของเรามันจะเป็นพื้นที่ใหญ่พอสมควรที่อยู่ในมือของรัฐเองแล้วก็ห้องเอกชนซึ่งทั้งสองพาร์ทนี้อาจจะยังหาจุดเชื่อมกันเพื่อที่รวมตัวกันเป็นสมาคมแบบนั้นแบบเขาอ่ะก็น่าจะเป็นไปได้อยู่ค่ะแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าภาคในถ้าในภาพของโลโก้ local forest นะคะที่อาจารย์คลาสมิสเตอร์คลาสชอบพูดว่าคนที่เกาะอยู่ตาม local forest นะคะตามต่างๆตามต้นไม้ในโลโก้อ่ะมันคือ entrepreneur ซึ่งพอเรามาตีความหมายในประเทศไทยอะค่ะว่าเราก็จะมองว่าตกลง entrepreneur ของไทยกับของสวีเดนมันคืออะไรและความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนอันนี้มันคือ challenge นะคะของทางภาครัฐแล้วก็เอกชนที่จะต้องมาจอยกันนี่เราเข้าใจว่าทางภาคส่วนกลางเนี่ยเขากำลังพยายามทำอยู่เหมือนกันค่ะว่าโมเดลเนี้ยของสวีเดนที่ทำสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะถ่ายทอดมายังไงในส่วนหนึ่งอะนะคะก็ถ้าในตัวอินเทอร์พรีเนอร์ในระดับจังหวัดที่พี่มองอะนะคะพี่ก็มองว่ามันก็คือฟาร์มเมอร์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไม้ในจังหวัดนะคะถ้าพูดถึงโลคอลและอินเทอร์พรีเนอร์โลคอลเนี่ยอันเนี้ยเราก็หันมามองว่าเอ๊ะแล้วจะมีการพัฒนาได้อย่างไรเพราะส่วนใหญ่ถ้าถึงจังหวัดพี่เนี่ยอุตสาหกรรมไม้ปลูกป่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเข้าสู่อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษนะคะแต่ถ้าของสวีเดนเนี่ยเขามีเยื่อกระดาษและมีอุตสาหกรรมไม้แปรรูปที่ส่งออกอย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นชาเลนจ์ของส่วนกลางภาคของประเทศไทยเหมือนกันนะคะว่าอยากจะให้อาชีพการปลูกสร้างสวนป่าของคนไทยเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งขึ้นมาได้นะคะอันเนี้ยก็อาจจะต้องช่วยกันหลายภาคส่วนให้มันเกิดขึ้นได้ถามว่ายากไหมมันก็ยากแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้นะคะในสิ่งที่เราไปดูเขามาแล้วเทียบกับของประเทศไทยนะคะ mm-hmm. อาจจะเหมือนกับหลายประเทศที่อยู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เราไปกันไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามประมาณนี้ค่ะค่ะค่ะเยี่ยมเลยแล้วพี่ๆท่านอื่นมีเสริมไหมคะในส่วนของสิ่งที่ได้ไปเห็นในปากของสวีเดนนะคะอย่างในภาพก็จะมีตัวต้นไม้ที่แบบเขาทิ้งหลงเหลือไว้ถ้าเกิดต้นไม้ที่มันแบบเขาจะไม่ตัดหมดนะคะที่จะเอาไปใช้จะเหลือต้นไม้ที่แบบดูคุณภาพดี native species ไว้อยู่เพื่อที่จะให้เป็นตัวที่ให้มี native species ลงเหลือเป็นเทคนิคของเขาใหม่เหมือนกันค่ะที่เขาก็อยากจะเหลือไว้ให้มี biodiversity เพิ่มขึ้นด้วยได้หรือ FSC สวีเดนก็เป็นประเทศแรกที่มีได้ในโลกแล้วก็หลายๆที่เขาก็ใช้กันจนเป็นทั่วไปสากลนะคะแล้วก็มีการ tracking transparent ตัวการตัดต้นไม้ที่มาที่ไปก็รู้หมดว่าเป็นยังไงที่ไหนค่ะพี่มีเสริมไหมคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไปกันต่อค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นในส่วนตรงนี้ค่ะเขาก็จะย้ำหลักๆเลยในโครงการว่าจะต้องนึกถึงตัวประโยชน์ของ ecosystem service อื่นๆด้วยนะคะอย่างที่แบบป่าก็ช่วยสามารถที่จะเก็บ carbon capture storage ตอนนี้ที่เรากำลังตื่นตัวกันอยู่นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆเรื่องน้ำเขาก็ให้ความสำคัญเป็นหลักเลยนะคะอย่างที่พี่นุ่นบอกตอนเริ่มต้นหรือการจะใช้ส่วนจาก waste ต่างๆจากต้นไม้ที่ตัดมาแล้วเราจะเอาไปต่อได้หรือรวมไปจนถึงการสร้างการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันนี้ก็น่าสนใจที่ประเทศไทยเราก็เป็นประเทศการท่องเที่ยวอยู่แล้วด้วยตรงนี้ค่ะเราจะมาบาลานซ์สร้างการร่วมมือกันทุกภาคส่วนภาพรวมนี้กันยังไงค่ะค่ะเมื่อกี้ขอเสริมนิดนึงได้ไหมมันมีเรื่องเทคโนโลยีด้วยอ่ะน้องแพรเรื่อง Data ที่มันน่าสนใจมากของในการที่เวลาเขาตัดหรือตัดไม้หรือว่าระบบเก็บข้อมูลว่าเขารู้เลยว่าไม้เนี่ยที่เขาจะตัดได้แบบมันมูลค่าเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะคือเขาจะมีระบบกลางชื่อ biometria นะคะในการที่จะแบบเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไม้แล้วก็ราคาตลาดตอนนั้นก็คือว่าในรถถ้าเราเข้าไปดูในรถเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างมันเป็นดิจิตอลหมดแล้วด้วยอะค่ะมีเซ็นเซอร์เขาจะคำนวณทางที่จะเข้าไปแบบไหนที่จะใช้พลังงานน้อยที่สุดด้วยอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แค่เสริมนิดนึงค่ะส่วนนี่เรามีคำถามมาด้วยนะคะคุณถามว่าไม้ส่วนใหญ่ที่สวีเดนเป็นไม้ครอบละกี่ปีคะครับเป็นไม้ประเภทไหนพี่ก๊อฟพี่ปูดีไหมคะ
ปลูกคะส่วนใหญ่ที่เราไปอะค่ะตอนนี้ที่เขาปลูกก็จะเป็นสนสนชนิดต่างๆแล้วก็เป็นพวกเบิร์ชไม้เบิร์ชค่ะไม้เบิร์ชที่จะเป็นเหมือนค่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆแบบว่าไม้เนทีฟสปีชีส์แล้วก็โตเร็วขึ้นเร็วอะไรเงี้ยค่ะแต่ความจริงอะไม้บ้านเขารอบตัดฟันนะคือเยอะมากอย่างสนเนี่ยค่ะก็ประมาณ70 80ปีใช่ไหมคะพี่แมวที่เราไปดูกันค่ะใช่ครับคือต้องมีอะไรนะมีพายใช่ไหมรู้สึกจะเป็นสกอตพายเนาะไพนัสซินเวสซีดนะครับที่เป็นสปีชีส์หลักเลยใช่ไหมที่ใช้สำหรับไม้แปรรูปเนาะแต่ก็จะมีสปีชีส์หนึ่งครับที่สั้นลงมาหน่อยแล้วก็สปรูซใช่ไหมสปรูซนี่ก็จะป้อนเข้าสารกำเยื่อนะสปรูซนี่น่าจะหลัก20ปีประมาณนั้นนะครับ20 25 30ปีนี่ถือว่าเร็วแล้วนะครับแต่ว่าถ้าอย่างที่น้องปูว่าเมื่อกี้ถ้าเป็นตัวสกอตพายก็มี70นะ70อัพนะครับใช่ยาวนานกว่าบ้านเราเลยนะคะบ้านไม้บ้านเราไม้สักเนี้ย20 30ปีเรายังบอกว่าไม้บ้านเรารอบตัดฟันยาวแต่ว่าบ้านเขาอะค่ะสวีเดน70 80ปีค่ะปลูกรุ่นนี้รุ่นลูกใช้เอ๊ะรุ่นหลานหรือเปล่าหลานประมาณนั้นที่เราไปดูก็คือคุณจำชื่อไม่ได้แต่ว่าที่เป็นเจ้าของฟอร์เรสต์โอเนอร์คนนี้คือเขาบอกว่าเขารุ่นลูกปลูกรุ่นลูกยังไม่ได้ใช้ยังเป็นรุ่นหลานที่จะต้องต่อเนื่องเขาไปอีกเพราะว่าแบบ70ปีอัพคุณจำชื่อไม่ได้จริงค่ะปีเตอร์ไหมน่าจะใช่ประมาณแล้วเขาเรานี่แหละต้นอะไรนะต้นอะไรนะส่วนเขาต้นสนเนาะแต่ว่าพี่อยากเสริมตรงที่ไอ้นั้นอ่ะการใช้ประโยชน์ของเขาอ่ะใช้ประโยชน์เขาใช้ทั้งต้นไม่เหลือทิ้งเลยอ่ะทึ่งตรงนี้มากคือประเทศไทยก็น่าจะแบบเรามาทำอย่างนั้นได้เหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็จากภาพนี้อะค่ะคือถ้าเห็นเนาะก็คือเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเนาะเขาบอกเขาทำงานมีความสุขมากที่เขาได้มาดูแลป่าของเขาแล้วเขาก็เหมือนเป็นงานอดิเรกของเขาด้วยแต่เขาก็ดูแลมาทั้งชีวิตเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จริงๆภาพด้านขวาค่ะอันนี้น่าสนใจมากเขาก็งงว่าเขาไปติดเทปอะไรข้างๆตรงนี้ใช่ไหมคะคือจากการรวมตัวกันของกลุ่มforest owner อย่างเงี้ยค่ะเขาก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงถ้าเกิดแบบมูสมากินต้นอ่อนของเขาตรงเนี้ยแล้วเขาก็บอกเทคนิคกันว่าติดเทปแล้วมูสจะไม่มากัดกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกมันเวิร์กมากสำหรับเขาเลยก็เป็นข้อดีของการที่มีสมาคมทำร่วมกันอันนี้ก็อาจจะเป็นเคสสตาร์ดี้ที่ความเชื่อของสวีเดนสนับสนุนใช่แล้วเขาก็เป็นหนึ่งในforest owner ที่อยู่ภายใต้โซดราด้วยอะค่ะที่พี่ปูได้บอกถึงการรวมตัวกันของกลุ่มอันนี้ก็จะในสวีเดนก็จะมีตั้งแต่ตอนเหนือตอนกลางแล้วก็ทางตอนใต้อะค่ะที่เขาจะรวมตัวกลุ่มแล้วก็เกษตรกรก็สามารถที่จะเลือกจะขายไม้ให้ใครก็ได้ก็เป็นอิสระฟรีไม่ได้ผูกขาดตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่พี่มีเสริมไหมคะเกษตรกรถือหุ้นด้วยค่ะในบริษัทนี้ใช่ไหมก็คือได้ปันผลด้วยจากส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ขายไม้อันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่ครับคืออันนี้แหละน่าจะเป็นจุดแข็งหนึ่งเนาะที่เขามีสมาคมครับโซด้านี่เข้าใจว่าเป็น association นะครับหรืออะไรสักอย่างอะรูปแบบคงคล้ายสหกรณ์บ้านเราเนาะแต่ของเขาแข็งแกร่งครับเท่าที่ไปคุยกับเขานะเหมือนกับเขาก็พอมันมีการรวมกลุ่มของเกษตรกรนะครับเวลาเขาไปเขาเรียกว่าอะไรบาร์เกนเนาะต่อรองหรืออะไรเงี้ยกับคู่ค้าอะไรครับมันเหมือนกับว่ามันทำให้เกิดความยุติธรรมอ่ะของกระบวนการของเชนเนาะที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยครับอันนี้อันนึงอันที่สองก็คือเรื่องของอะไรอ่ะความโปร่งใสไหมเข้าใจว่าแบบนั้นนะคือที่เขาถึงแม้เขาจะเป็นสมาชิกของโซด้าก็ตามแต่ว่าถ้ามีตลาดอื่นอ่ะที่เขาออฟเฟอร์ไอตัวเบเนฟิตที่ดีกว่าก็คุณก็ไปอะไรเงี้ยใช่ไหมอันเนี้ยก็เห็นว่าตัวนี้แหละคือคีย์ซักเซสหนึ่งนะครับที่พี่มองว่าที่สวีเดนมีแล้วทำให้อุตสาหกรรมไม้มันแข็งแกร่งครับค่ะแล้วก็มีเสริมอีกอันนึงของโซด้าค่ะมันจะทำให้เกษตรกรแบบดึงดูดอยากให้เขารวมกลุ่มกันเพราะว่าอย่างเช่นเวลาที่เกิดแบบเหมือนแบบโรคมะเร็งเข้าทำลายแบ
รวดเดียวเยอะอย่างเงี้ยค่ะตัวทางสมาคมเองอ่ะเขาก็จะแบบเหมือนช่วยกันนะคะก็จะเหมือนระดมเครื่องมืออุปกรณ์สารต่างๆที่ไปช่วยปราบมะเร็งเนี่ยค่ะก็คือเขาแบบเหมือนบอกกันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเหมือนเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็มาให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยกำจัดพวกมะเร็งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนสร้างความน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในกลุ่มด้วยในการรวมกลุ่มกันเนี้ยค่ะค่ะก็เห็นว่าโซดาค่ะก็มีนวัตกรรมที่เขาก็คิดค้นหลังจากที่เขาได้ไม้มาต่อยอดด้วยมีทีมวิจัยของเขาค่ะสามารถเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างนะคะสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับโซดาที่เป็นตัวอย่าง Forest Association ในสวีเดนค่ะทีนี้ต้นน้ำเราไปกันเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันที่กลางน้ำกันดีกว่าค่ะว่ากลางน้ำของสวีเดนหลังจากที่จากป่ามาสู่ดงเลื่อยเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะอันนี้ขอส่งไมค์ต่อไปที่พี่แอรี่พี่โอมดีกว่าค่ะทางอปค่ะค่ะก็ในส่วนของกลางน้ำที่เราไปดูโรงงานของเขาเนี่ยนะคะคือบอกตรงๆเลยว่าเป็นอะไรที่แบบตื่นตาตื่นใจมากด้วยความที่ลงเลื่อยของอปเรายังไปไม่ไกลถึงตรงนี้หรือแม้กระทั่งลงเลื่อยในประเทศไทยของเราอะค่ะที่เคยไปดูงานมาถึงจะเป็นลงเลื่อยที่แบบว่าผลิตไม้เพื่อที่จะส่งออกต่างประเทศคือเทคโนโลยีเราก็ยังไปไม่ถึงจุดนี้อาจจะเป็นด้วยส่วนตรงที่ว่าไม้สักอะค่ะคือประเทศไทยเราอะค่ะคือส่วนใหญ่เราทำไม้สักเนาะแล้วก็การที่เราจะเลื่อยไม้สักเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบยากมากเพราะว่าเราจะต้องดูลายดูความสวยคือเราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องจักรแบบของเขาได้ใช่ค่ะคือแบบคือคนที่เลื่อยอ่ะจะต้องมีประสบการณ์มากๆว่าแบบว่าคือแบบมองไปเลยเราอันนี้เล่าในภาพของประเทศไทยก่อนนะคะคือมองไปแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องเลื่อยขนาดไหนเป็นหน้า3หน้า4หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไม้ขนาดไหนแต่ในขณะที่ของสวีเดนก็คืออย่างภาพมุมขวาค่ะคือนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็แบบทําเครื่องจักรอย่างเดียวแล้วก็ทุกอย่างคือเป็นเลเซอร์สแกนออกมาเลยว่าไม้1ท่อนเลื่อยออกมาแล้วจะได้ไม้แบบไหนบ้างเป็นคือทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีหมดในขณะที่บ้านเราคือแบบแมนนวลแบบแมนนวลมากๆเลื่อยก็คือแบบเลื่อยมือใช้มือนี่แหละเลื่อยเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราอ่ะจะต้องไปเรียนรู้จากเขาแล้วก็พัฒนาตรงนี้เข้าไปเพื่อที่จะได้แบบง่ายต่อการทำงานของประเทศเรามากขึ้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปถึงจุดนั้นได้ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะพี่แอลลี่มีอะไรเสริมไหมคะเสริมด้วยความที่แอลลี่แบบซอมีของเขาอ่ะคือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทุกขั้นตอนไม่ว่าจะตั้งแต่นำไม้เข้าเลื่อยขนส่งการอบการจัดเรียงทุกอย่างเขาใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมทีนี้ไม้ของเขาอ่ะมันเป็นไม้ที่สามารถแบบเลื่อยได้เลยเข้าโปรแกรมได้เลยเพราะฉะนั้นเขาอ่ะก็จะไม่ก็เขาเรียกไงใช้ไม้ได้ทุกส่วนเหมือนลดเวทที่จะเกิดขึ้นอ่ะคือเหมือนเลื่อยแล้ววางแผนปุ๊บไม้ที่ได้เข้ามาก็คือไม่มีน้อยมากที่จะเป็นเสียของเสียออกมาอะไรอย่างนี้แล้วก็ด้วยอย่างเห็นกองที่รูปนี่น่าจะเป็นน้องโอมไหมยืนอยู่ตรงเนี้ยที่เขาเป็นกองอ่ะน้องโอมใช่ไหมล่ะก็คือกองอ่ะก็คือเหมือนเทคโนโลยีที่เขาใช้อบไม้จริงๆการอบไม้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่สนใจมาอยู่ตั้งนานแล้วนั่นแหละคือพอไปเห็นเรารู้สึกว่าแบบเขาแบบว่าใช้วิธีการจัดเรียงได้แบบคุ้มค่าทุกอย่างประหยัดพื้นที่แล้วก็น่าสนใจมากๆทางประเทศไทยก็น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ได้แต่อย่างที่โอมบอกด้วยความที่เป็นไม้สักแล้วก็เรื่องของกลุ่มเขาไงโรงงานของทางไทยอ่ะก็คือไม่ถึงขั้นนั้นยังไปไม่เทคโนโลยียังไปไม่ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้ในการใช้ประโยชน์ไม้ด้วยไม้สักอ่ะมันมีความสำคัญนะในการอบเราจะต้องแบบใช้ในพื้นที่ในป่าในกลางแจ้งในอย่างเงี้ยความชื้นของไม้ก็มีผลเพราะฉะนั้นอยากได้แบบเทคโนโลยีแบบนี้มาประยุกต์ใช้ในบ้านเรามากๆอ๋อแล้วมีอีกเรื่องนึงพี่มีความสนใจมากๆก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมของเขาอ่ะคือเขาแบบมีพนักงานที่เป็นผู้หญิงอ่ะ
ใช่ไหมที่เราไปดูสองแล้วก็คือแบบว่าเขาไม่เขาไม่ได้มีปัญหาของเจนเดอร์ที่แบบว่าจะต้องมีกำลังผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเท่านั้นคือทุกคนเขาทำงานได้ด้วยกันหมดให้ผู้หญิงมาทำงานในวงการป่าไม้เยอะด้วยตอนนี้เราไม่มีรูปตัวอย่างใช่ไหมมีตัวอย่างมิดพี่โอ๊คยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอเสริมนิดนึงอย่างในประเทศไทยคืออย่างโอมกับพี่แอลลี่ใช่ไหมคะเราก็อยู่ในพาร์ทของป่าไม้เหมือนกันทำงานเกี่ยวกับป่าไม้เหมือนกันในด้านของด้านสวนป่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็จะแบบไม่ค่อยได้จะเข้าไปได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้มากมายเท่าไหร่นักเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้ชายเขาก็จะแบบอยากโปรเทคเราปกป้องเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วก็เสริมอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับสมาคมอย่างของประเทศไทยเราอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีสมาคมที่เป็นเกี่ยวกับผู้ประกอบการคล้ายๆเป็นสหกรณ์ผู้ค้าไม้อย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการรวมกลุ่มกันนะคะในประเทศไทยเราใช่ซึ่งอปเนี่ยก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มเกษตรกลุ่มผู้ประกอบการตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ค่ะคือของเราอ่ะยังไม่ถึงขั้นของสวีเดนที่เขาแบบว่าให้ความร่วมมือแบบว่ามีทีมงานเข้าไปให้คำปรึกษาเหมือนที่พี่แมวพูดนะคะพี่แมวหรือพี่ปูเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าพี่แมวพี่โซดาใช่ไหมที่ว่าเขาก็จะแบบถ้าเวลามีปัญหาถ้าเขามีปัญหาถ้ากลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ประกอบการมีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะหน่วยงานเนี่ยก็จะเข้าไปให้คำแนะนำว่าควรจะต้องทำยังไงคือของเราอ่ะก็มีแต่ว่าองค์ก็ยังไม่เห็นว่าเราไปถึงขั้นนั้นที่แบบว่าจะมาช่วยกันแก้ปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจเราอาจจะต้องแบบมานั่งคุยกันอีกทีนึงว่าพอมีสมาคมแบบนี้แล้วหน่วยงานภาครัฐหรือว่าเอกชนอะไรที่จะเข้ามาช่วยเสริมอะไรกันตรงนี้ได้บ้างใช่นี่ก็อาจจะถือว่าเป็นอีกชาเลนจ์นึงของไทยเราในเรื่องทั้งด้านสวนป่าแล้วก็อุตสาหกรรมค่ะค่ะพอดีมีคำถามด้วยค่ะพี่อมพี่แอรี่ว่าโรงงานแปรรูปนะคะเป็นของภาคเอกชนหรือภาครัฐคะส่วนใหญ่จะเป็นของภาคไหนมากกว่าอย่างที่เรามาดูตรงนี้กันนะคะวีด้าใช่ไหมคะพี่จะเป็นบริษัทเอกชนจากจริงๆเริ่มต้นโดยสวีเดนแต่ทางแคนาดาเขาก็มาซื้อต่อไปนี่คือตามที่เข้าใจแต่ว่าสัดส่วนพี่พอจะทราบไหมคะว่าส่วนใหญ่แล้วภาครัฐหรือเอกชนเป็นเจ้าของแน่ใจว่าในไทยหรือสวีเดนในที่สวีเดนนะคะที่เรามาดูกันวีด้าเหมือนอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะเป็นเอกชนให้พี่แมวช่วยพี่แมวค่ะที่พี่ได้ข้อมูลมานะอันนี้วีด้าใช่ไหมน่าจะเจ้าเดียวกันแหละเข้าใจว่าเขาเป็นแคนาดาเนาะถือหุ้น 70% อะเป็นคอนฟอร์คอร์ปอเรชันอ่ะไม่แน่ใจอ่ะคอนฟอร์คอร์ปอเรชันของแคนาดาเขาเป็นรัฐหรือ private ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาถือหุ้นอยู่70เนาะค่ะคือที่นี่เขาร่วมกันค่อนข้างเยอะเนาะอย่างโซดาเองก็มีโรงเลื่อยเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะที่บอกเป็น association ค่ะใช่อันนี้ได้ส่งเป็นเว็บไซต์ของสมาคมโรงเลื่อยของสวีเดนเข้าไปในคอมเมนต์นะคะลองเข้าไปดูก็ได้ค่ะเขามีการรวมตัวสมาคมโรงเลื่อยโดยเฉพาะต่างหากด้วยนะคะเหมือนระหว่างทางที่เราขับรถผ่านที่คุณคลาสบอกว่ามันก็จะผ่านหลายๆโรงเลื่อยหลายๆพี่คิดว่าน่าจะเป็นทั้งมีทั้งภาครัฐและเอกชนแหละตรงนั้นนะที่เราขับรถผ่านระหว่างทางค่ะแต่จริงๆแล้วเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะเรื่องเจนเดอร์เลยแบบว่ามาเขาบอกว่าผู้หญิงมอนิเตอร์ได้แบบมัลติทาสกิ้งกว่าด้วยแบบเผลอๆอันนี้คือได้ยินเขามานะคะแต่คือหมายถึงตัวหัวใจหลักของ local forest เนี่ยค่ะคือคุณคลาสเขาก็จะย้ำว่าจริงๆลงเรื่อยก็สามารถเซตอัพในระดับชุมชนได้เลยโดยที่อาจจะไม่ต้องไปรอบริษัทใหญ่จริงๆอาจจะไม่ได้ซับซ้อนถ้าเราไม่ได้ต้องทำถึงขั้นอย่างนี้นะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ในการที่จะมาสเกลกันยังไงให้ไปสู่ระดับชุมชนเพราะว่าไม้ที่ขายอะค่ะก็จะเป็นไม้เหมือนกันมันผลิตภัณฑ์หลักมันก็เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยให้ชุมชนสร้างรายได้ขึ้นมาได้ด้วยค่ะแล้วก็ได้กำลังใจนะคะพี่แอร์จากทางผู้ชมค่ะว่าสู้ๆนะครับเชียร์เป็นที่ค่ะเชียร์เป็นที่ค่ะลงเลือกทางค่ะ
คเสริมอีกนิดนึงเกี่ยวกับโรงเลื่อยของเขานะคะคือจากเท่าที่สังเกตดูค่ะก็คือไม้ที่เขาส่งที่เขาผลิตออกมาค่ะเขาสามารถส่งไปจำหน่ายได้ทั่วโลกเลยเพราะว่าเขามีมาตรฐาน FSC ตัวนี้ค่ะสำคัญแต่ว่าอย่างของประเทศไทยเราลองมองเปรียบเทียบกับของประเทศไทยเราถ้าสมมุติว่าเป็นโรงเลื่อยของเอกชนหรือว่าเป็นโรงเลื่อยของชาวบ้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เมื่อกี้ที่นำเรียนไปก็คือที่ว่าเป็นชาวบ้านแล้วก็มาเป็นสมาคมใช่เป็นวิสาหกิจชุมชนอย่างเงี้ยคือบางทีเราไม่สามารถที่จะจำหน่ายต่างประเทศได้เพราะว่าแหล่งที่มาของไม้อาจจะเป็น FSC แต่ว่าโรงเลื่อยเนี่ยไม่ได้เป็น FSCเราก็จะไม่สามารถที่จะเคลม FSC ได้ตลอดทั้งสายเนี่ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง challenge ของไทยเราใช่อาจจะเป็นอีกหนึ่ง challenge ของไทยเราเพราะว่าเราก็จะทำขายได้แค่ภายในประเทศแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโรงเลื่อยที่ใหญ่ๆเลยอะไรเงี้ยค่ะที่เขาได้มาตรฐาน FSC เขาก็สามารถที่จะส่งออกได้แต่ถ้าเรามองไปจนถึงเกษตรกรที่ปลูกป่ารายย่อยให้เราแล้วก็ส่งขายไม้พวกนี้มาให้กับโรงเลื่อยซึ่งเป็นโรงเลื่อยขนาดเล็กอีกตัวนี้ค่ะคือเขาก็จะไม่สามารถที่จะส่งต่อไปยังต่างประเทศได้ละเพราะว่าเขาไม่ได้รับมาตรฐาน FSC ซึ่งตัวนี้อาจจะต้องเป็นเราอาจจะต้องเข้าไปเป็นอีกหนึ่ง challenge ของทีมไทยเราใช่ใช่เพราะตอนนี้ EU เขาก็ประกาศชัดเจนเลยเรื่อง deforestation free นะคะโดยเฉพาะภูมิภาคนี้ที่เราอาจจะเริ่มนำเข้าไม่ได้ต่อไปนะคะใช่ไหมกระทบไหมคะพี่แมวทางปลายน้ำเพราะว่ามันค่ะเป็นไงคะพี่อมโทษทีเอาช็อตเอาถามฝั่งออสเตรเลียมีการชนกันส่งต่างประเทศเพราะว่าตอนนี้คือ EUDR เพราะว่าตอนนี้คือทางอปเองอ่ะคือหักของอปเราเองอ่ะเรามีมีอะไรจ๊ะช็อตมีหลายอินพุตเดี๋ยวนะคะพี่อมยังอยู่กับเราไหมคะพี่อมหายไปแล้วอยู่ค่ะอ๋อค่ะยังไงต่อนะคะพี่อมยังไงต่อนะเมื่อกี้หายไปไม่เชิญพี่แมวต่อเลยค่ะเชิญพี่แมวต่อเลยค่ะอ๋ออันนี้หมายถึง EUDR นะหมายถึงว่าใช่ไหม EUDR ที่กำลังจะใช่ค่ะใช่กำลังจะเอฟเฟกตีฟตอนสิ้นปีนี้ใช่ไหมฮะก็อันนี้ก็จริงๆอ่ะในเอาเป็นว่าในประเทศไทยก็ยังชาเลนจ์อยู่ในณเวลานี้นะครับณเวลานี้นะเนื่องจากว่าความหน่วยงานหรืออะไรต่างๆมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าผลิตภัณฑ์ในส่วนของยางพาราเนี่ยครับซึ่งมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะที่ส่งไป EU นะอันเนี้ยทางหน่วยงานพอดีประเทศไทยอ่ะโอกาสดีเอางี้ดีกว่ามีหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ยางพาราโดยตรงก็คือการยางแห่งประเทศไทยอันนี้เขารับเป็นเจ้าภาพในการเวิร์คทุกอย่างแล้วก็เซตมาตรฐานอะไรแล้วก็ต่อรองกับทาง EU นะครับอันนี้เขานำร่องไปก่อนละแต่ในผลิตภัณฑ์ไอ้6โปรดักต์ที่เหลือเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวดูอีกทีว่าความชัดเจนมันจะออกมาท่าไหนนะครับถามว่าผลกระทบถ้า EU ไม่ผ่อนปลนนะเพราะเท่าที่ได้ข่าวมาก็เหมือนกับสหรัฐพยายามที่จะแตะเบรกอยู่บอกว่าอย่าพึ่งนะอะไรเงี้ยแต่เข้าใจว่ามันมีนี่แหละมันมีอิชชูอยู่ว่ามันค่อนข้างยากในแง่ของการปฏิบัตินะในแง่ของเพราะว่าอันนี้คือ 100% นะครับเขาต้อง 100% traceability ใช่ไหมอันนี้ซึ่งมันต่างจาก FSC ใช่ไหมฮะต่างจาก FSC ที่มันไม่ต้องเหมือนกับกระบวนการมันไม่ได้แบบต้องร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ทุกทรานแซคชั่นต้องไปทั้งหมดอันนี้คือข้อจำกัดเลยเราก็ยังคุยกับลูกค้าเนาะคุยกับลูกค้าก็บอกว่ามันก็ยากแหละณเวลานี้แต่ว่ายังไงก็ตามมันก็ต้องทำเอางี้ดีกว่ามันก็ต้องทำนะเราก็ต้องลงเอฟฟอร์ตนะครับเพื่อให้เราไม่เสียวอลุ่มตรงนี้ไปกับลูกค้าในกลุ่ม EU นะครับแต่ก็แอบมีความดีใจนิดนึงว่าสัปดาห์ที่แล้วนะ FSC อะไร EUDR เนี่ยเขา FSC เขาพยายามปรับตัวเหมือนกันนะครับพยายามเอาระบบบล็อกเชนหรืออะไรเงี้ยที่จะสร้างระบบ traceability เนี่ยให้กับลูกค้าที่เป็น FSC ของเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าถ้าไอ้ระบบเนี้ย FSC อ่ะเขาไปดีเฟนกับ EUDR แล้วบอกว่า EUDR accept เนาะแล้วระบบมันเสถียรพอเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ได้ certify FSC อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องลงแรงเยอะในแง่ของการทำ due diligence กับ EUDR อันเนี้ยก็รอโอกาสนี้อยู่เหมือนกันนะสำหรับลูกค้า FSC
เอาปอก็อาจจะนะครับได้รับประโยชน์เอาปอได้รับประโยชน์เอาประมาณนี้ชอตอีกแล้วค่ะดำเนินรายการค่ะดำเนินรายการชอตค่ะเอาต่อโอเคเลยค่ะแล้วอันนั้นก็จะเป็นเหมือนมุมมองเนาะจากฝั่งปลายน้ำเราเริ่มไปแตะมากขึ้นแล้วค่ะว่าคนที่ทำ FSC อยู่แล้วตรงนี้อาจจะได้เขาได้เปรียบมากกว่าเหมือนมีหนึ่งสเต็ปที่ forward ที่พร้อมที่จะเดินกันไปต่อตรงนี้ค่ะแต่ในมุมของปลายน้ำเพิ่มเติมอีกค่ะพี่แมวตอนเริ่มต้นก็ได้มีบอกถึง challenge ที่เจอในไทยแล้วนะคะแต่คือว่าในส่วนของความต้องการซื้ออาคารไม้อะค่ะเพราะว่าหลังจากของสวีเดนเนี่ยเขาเน้นขับเคลื่อนอาคารไม้เป็นหลักในไทยอยู่อะค่ะตอนนี้แล้วก็ทาง SCG ก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นที่จะพัฒนาตรงนี้อาคารไม้ในไทยตรงนี้แบบมีทิศทางยังไงบ้างคะที่พี่แมวมองความต้องการอาคารไม้ในไทยอะค่ะพี่ขอแบ่งเป็น2พาร์ทอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าอุตสาหกรรมไม้ในประเทศเราอะครับมันจะแบ่งเป็น2รายหลักๆก็คือตัวที่เป็นตัวเนื้อไม้เลยยังคงตัวคําเป็นเนื้อไม้อยู่เลยอันนี้มันคือผลิตภัณฑ์พวกนี่แหละก่อสร้างนะเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรที่น้องแพรว่าเมื่อกี้อีกอันนึงก็คือมันผลิตภัณฑ์แบบเอาไม้ไปเป็นเดลิเวทีฟอะครับไปเป็นรอแมทสําหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆเนาะอย่างเช่นเยื่อกระดาษหรือผลิตภัณฑ์พวกปาร์ติเคิลบอร์ดหรืออะไรเงี้ยที่มันเอาไม้ไปแปลงเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็คอนเวิร์ตอันเนี้ยแวลูของ2ตัวเนี้ยถือว่าเอาเป็นว่ามีวอลุ่มอยู่ระดับ1ในประเทศเราเนาะถ้ามองในฝั่งที่พี่อยู่ทำงานอยู่หลักๆเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นฝั่งของการคอนเวิร์ตละไปเป็นเยื่อกระดาษหรืออะไรเงี้ยพี่มองฝั่งนี้ก่อนนะครับตอนเนี้ยเนื่องจากว่ากลับไปที่เราไอตัวเทรนเนาะของESG BCG Climate Change หรืออะไรเงี้ยครับกลุ่มลูกค้าเนี่ยเขาก็มีดีมานด์เพิ่มขึ้นแหละกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ใช่ไหมเช่นยกตัวอย่างเนาะอย่างอะไรอะลูกค้าจากเดิมอาจจะเคยใช้พลาสติกนะก็อาจจะขอมาเป็นพวกกระดาษมากขึ้นนะไบโอพลาสติกมากขึ้นไบโอดีเกรเดเบิลหรืออะไรเงี้ยเทรนมันก็จะไปประมาณนี้นะครับก็มีการรีเสิร์ชมีการอะไรแล้วเพื่อรองรับอนาคตนะครับอันนี้ก็อยู่ในไพ่ไลน์นะอันนี้ทีมก็จะมาอย่างนี้แล้วเชนของฝั่งนี้มันก็ต่อไปถึงไบโอแมสเนื่องจากว่ามันต้องการเศษละเศษซากของตัวไม้อะที่ไม่ได้คุณภาพสูงนะครับเป็นเศษไม้ใบไม้หรือที่ทิ้งแล้วอะไรเงี้ยอันนี้กลุ่มของไบโอแมสมันก็ดีมานด์เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทุกวันนี้ครับมันไอ้ส่วนเนี้ยของไม้เนี่ยมันก็จะถูกเข้าไปในพอร์ตของพลังงานด้วยนะครับรวมกับเศษเหลือทางการเกษตรอะไรอื่นๆอันเนี้ยตลาดตัวเนี้ยก็โตอ่ะเอาเป็นว่าโตอย่างเข้ากระโดดเพราะฉะนั้นเราเห็นดีมานด์ในฝั่งนี้ละนะเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำถามที่น้องแพรบอกว่าแล้วในฝั่งที่เป็นไม้โครงสร้างไม้ก่อสร้างล่ะอันเนี้ยเท่าที่ทราบนะวันนี้เนาะเท่าที่ทราบก็คือมีคณะที่เขาทำงานอยู่แล้วก็พยายามรีเสิร์ชนะครับในการใช้ไม้เนาะในประเทศที่จะเอาไปยกระดับคุณภาพอย่างนี้ดีกว่าครับและเพื่อเอาเข้าสู่ตลาดก่อสร้างนะต้องบอกว่าวันนี้เอาพยายามอินเสิร์ตเข้าไปก่อนว่าอย่างที่พี่เกิดในตอนแรกอะครับว่ามันอาจจะต้องทำ educate ผู้ใช้งานก่อนเพราะประสบการณ์ของลูกค้าอาจจะชินกับ material อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือทำตัว product เนี่ยอินเสิร์ตเข้าไปในตลาดอันเนี้ยอันหนึ่งการที่สองก็คือตัวแหล่งไม้ในประเทศของเราเองนะครับมันก็จะมีเอาพูดตรงๆอ่ะมีไม้คุณภาพสูงเอางี้ก่อนละกันอย่างที่อยู่ในมืออปก็คือที่อปผลิตเยอะๆคือไม้สักอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็น high value เลยเนาะแต่อันนี้อาจจะต้องแลกมาด้วยตัวราคาที่อาจจะสูงนิดนึงนะครับสูงนิดนึงในมุมของลูกค้าเนี่ยเวลาจะ approach เข้าไปอ่ะครับแล้วราคามันต่างจากสิ่งที่เขาเคยใช้อยู่อันเนี้ยอาจจะต้องหา value ให้เจอว่า value ที่เขาจะได้ขึ้นเยอะมากขึ้นจากการที่เขาต้องจ่ายเพิ่มคืออะไรนะครับอันนี้อันหนึ่งแต่อันที่สองเนี่ย
ไอตัวไม้ที่เราใช้อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเอาไปคอนเวิร์ตต่างๆนี่แหละเอาไปทำบอดี้เคลื่อนบอร์ดหรือว่าทำเยื่อแต่ไอพวกนี้มันไม่ต้องการไม้ที่คุณภาพสูงมากแล้วรอบตัดฟันมันสั้นนะครับ4ปี5ปีหรืออะไรเงี้ยอันนี้เทคโนโลยีอะครับที่จะ improve อะไรตัวคุณภาพของมันเพื่อให้มันเข้าไปสู่ในตลาดก่อสร้างได้อันนี้ครับคือสิ่งที่เข้าใจว่ามีทีมที่กำลังเวิร์กอยู่ในพาร์ทนี้นะครับประมาณนั้นครับค่ะเยี่ยมเลยค่ะตรงนี้ว่าเรากำลังเดินทางมาถูกทางแล้วตลาดมาร์เก็ตก็ดีมานด์มากขึ้นเป็นแรงกดดันเหมือนกันนะคะที่ต้องเร่งปรับตัวกันตรงนี้ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ช็อตว่าจริงๆดีมานด์ก็มาแล้วแต่ว่าทางของสวีเดนนะคะก็จะมีการเทรนคนที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้ค่ะที่จะขับเคลื่อนไปยังไงเพราะว่ามันอาจจะต้องมีความรู้ใหม่ๆตลอดเวลาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวให้พี่นุ่นมาแชร์ดีกว่าค่ะเรื่อง capacity building ค่ะค่ะก็ตอนนั้นเคยคุยกับพี่แมวด้วยเหมือนกันนะน้องคือนอกจากที่พี่แมวบอกว่าต้อง educate ตลาดแล้วก็หมายถึงว่าคนทำงานเองไม่แน่ใจว่าเหมือนตอนนี้ก็ไม่ได้มีผู้เชี่ยวชาญในสายนี้มากเท่าไหร่ใช่ไหมคะเหมือนตอนนั้นคณะอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องวุฒิอันเนี้ยพี่แมวบอกเหลือคนเรียนอยู่4คนหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือพี่ปูบอกเนาะประมาณนั้นว่า ความนิยมมันลดลงนิดนึงใช่ไหมคะในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาแต่ทีนี้อย่างของที่สวีเดนนะคะ อย่างเมืองที่เราไปดูเนี่ยมันจะมีที่น่าสนใจนะคะเขามีแทร์เซนทรัมคือว่าเป็นเหมือนศูนย์วูดเลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ค่ะของประจำในย่านเยอร์เชอร์ปิงตรงกลางของสวีเดนทางตอนใต้เนี่ยที่เป็นแหล่งบริษัทไม้จำนวนมากนะคะตั้งแต่ปี1991เนี่ยเขามีการก่อตั้งตัวศูนย์เนี่ยค่ะเพื่อใช้ในการเทรนหาทาเลนต์ใหม่ๆมาสอนเรื่องของการดีไซน์โรงเลื่อยเฟอร์นิเจอร์การก่อสร้างไม้ซึ่งความน่าสนใจของมันก็คือว่า เขาเป็นการรวมตัวกันระหว่างบริษัท34แห่งในภูมิภาคนั้นนะคะกับเทศบาลที่มาลงขันกันในการทำศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่เรื่องของการเทรนคนเนี่ยคือใช้ที่นี่ที่เดียวเลยไม่จำเป็นที่บริษัททุกบริษัทต้องทำเทรนนิ่งเพราะว่ามันอาจจะไม่เพียงพออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่แพรเล่าว่าอย่างที่เป็น forest owner คนนั้นนะคะคือเขาก็ไม่ได้ทำเองนะคะคือว่าคนสวีเดนเนี่ยเขามีที่ดินมากแต่ว่าจำนวนคนเขาน้อยแต่ทีนี้เขาใช้บริการ service มี service บริษัทที่รับจัดการป่าที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ถูกเทรนจากศูนย์อะไรแบบเนี้ยออกไปทำงานให้กับเจ้าของป่าจำนวนมากนะคะทำให้เขาสามารถเมนเทนป่าได้หรือว่าอย่างที่เมืองนี้เองก็มีมหาลัยชื่อ Linnaeus ใช่ไหมออกเสียงถูกนะคะLinnaeus ก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังมาแรงเรื่องของเทคโนโลยี Wood Engineer Forest and Wood Engineer นะคะก็เหมือนมีคนสมัครปีล่าสุด800กว่าคนเพื่อที่เข้ามาเรียนเรื่องป่าเป็นเมืองเล็กๆนิดเดียวเองนะคะตั้งอยู่ที่เมืองแบ็คเคอร์ทางตอนกลางของสวีเดนนะคะก็มีศูนย์วิจัยไม้ที่ร่วมกับเอกชนด้วยสิ่งที่น่าสนใจของที่นี่ก็คือเอกชนกับสถานการศึกษาเนี่ยค่อนข้างร่วมมือกันแบบใกล้ชิดมากแล้วก็มีการให้ทุนนักศึกษาด้วยโดยที่ทุนให้โดยอีเกียกับโซดรานะคะมีทุน4ทุนไม่แน่ใจเขาให้ประเทศไทยด้วยไหมคะน้องแพรค่ะคือเขาก็จะเปิดให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาสมัครได้ซึ่งจริงๆ เราถ้าสนใจค่ะต้องสมัครเข้าไปช่วงปลายปีนี้ก่อนนะคะเขาจะเปิดรับสมัครแต่ว่าทุนเนี่ยหลังจากที่เราได้ตำแหน่งเข้ามหาลัยแล้วค่ะก็จะสมัครได้อีกทีเดือนกุมภาพันธ์นะคะปีหน้าก็เตรียมติดตามได้ค่ะก็จะเป็นการศึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ธุรกิจหรือเอนจิเนียร์สำหรับเรื่องป่าไม้แล้วก็ความยั่งยืนการพัฒนาเรื่องวูดเอนจิเนียร์ด้วยเหมือนกันตรงนี้ค่ะค่ะใช่อ่ะทีนี้เราไปต่อเมื่อกี้แตะไปเรื่องของเมืองแวคเคอร์นะคะซึ่งเป็นเมืองที่เขาบอกว่าเป็นเมืองที่หนึ่งในกรีนที่สุดของยุโรปนะคะโดยที่สถาบันทั้งสองอย่างที่เล่ามาเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองนี้เดี๋ยวให้น้องแพรเล่าต่อนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องตั้งที่นี่แล้วแวคเคอร์มีวิสัยทัศน์ยังไงบ้าง
ก็ก่อนแบ็คเคอร์ค่ะเดี๋ยวขอเรื่องประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยลีเนียสนะคะว่าถ้าเกิดมีใครสนใจอยากจะมาศึกษานะคะช่วงเดือนกันยายนนี้เขาก็จะมีเปิดเป็นสัมมนาคอนเฟอเรนซ์นะคะวันที่17จะมีรวบรวมนักวิจัยจากสถาบันมหาวิทยาลัยในสวีเดนหลากหลายที่เลยนะคะมาร่วมกันอัปเดตงานวิจัยเรื่อง Wood Engineer ล่าสุดในการก่อสร้างอาคารไม้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเปิดให้ไปดูในแลบของเขาด้วยก็เป็นโอกาสพิเศษเลยนะคะสำหรับใครที่จะมาสวีเดนช่วงนั้นก็สนใจติดตามเข้ามาได้นะคะโอเคซึ่งใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วคือเนี่ยค่ะใช่นะโอเคค่ะแล้วเมืองแบ็กสเคอร์ไม่แน่ใจพี่ปูพี่แมวรุ่นที่3ได้ไปดูด้วยกันมาใหม่นะคะเมืองนี้ไปค่ะไปน่าจะที่เดียวกันอ๋อแล้วมีแบบ impression ยังไงไหมคะตอนที่เข้าไปดูตอนแรกแล้วก็น่าจะเรื่องของที่เขานำไม้มาสร้างตึกคือจากบ้านเราใช่ไหมคะเราก็จะเห็นแค่เป็นแบบเป็นบ้านเรือนไทยบ้านสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่เขานำมาเป็นสร้างเป็นตึกที่อยู่อาศัยได้จริงเลยก็คือสูง7-8ชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือดีไซน์อะไรของเขาคือมันเก๋แล้วก็มันทันสมัยมากค่ะโอเคเลยค่ะก็ถูกต้องแล้วค่ะก็คือจริงๆแล้วเมืองแว็กซ์เคอร์เนี่ยเขาขึ้นชื่อว่าเป็นวูดซิตี้ของสวีเดนนะคะแล้วก็เป็นเหมือนวูดโมเดิร์นวูดบิลดิ้งซิตี้แรกในยุโรปเลยก็ว่าได้ด้วยเหมือนกันแล้วเมื่อปี2018ก็ได้ตำแหน่งกรีนเนสซิตี้ในยุโรปอีกด้วยนะคะคือแว็กซ์เคอร์จริงๆทำได้อย่างไรอันนี้นะคะขอเล่าประวัติคร่าวๆว่าจริงๆก่อนที่จะได้รับตำแหน่งนี้ค่ะไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมว่าเมื่อประมาณปี1960เนี่ยเมืองเนี่ยเคยแบบมีมลพิษ pollution ในทะเลสาบตรงที่อยู่ในใจกลางเมืองพอดีไอ้ตัวอันนี้ขึ้นทับรูปทะเลสาบขอโทษทีเดี๋ยวไม่รู้มันลงไงใช่ก็คือภาพด้านล่างมุมซ้ายเนี่ยค่ะก็จะเป็นทะเลสาบที่ตอนนี้ดูสะอาดนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือลงว่ายน้ำไม่ได้เลยค่ะแล้วก็คือเขาก็เลยแบบไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ๆกับละแวกนี้ค่ะก็ทีนี้แว็กซ์เคอร์เนี่ยหลังจากที่ได้เข้าร่วม UN Agenda การประชุมของประชาชาติตรงนี้ค่ะก็รู้ว่าต้องขับเคลื่อนไปสู่ไคลเมทแล้วเขาก็ต้องมีการแก้ไขพัฒนาใช่ไหมคะก็คือสรุปคร่าวๆว่าการปรับเปลี่ยนของเขาอาจจะเป็นมี4ด้านนะคะคือการมีวิชั่นมีแอคชั่นอินโนเวชั่นแล้วก็คอลลาโบเรชั่นค่ะคือวิชั่นแรกคือเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะทนอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้แล้วเขาก็เลยตั้งเป้าว่าเขาจะประกาศเป็นไคลเมทนิวทรัลภายในปี2030เลยนะคะคือมุ่งสู่เทศบาลพลังงานสะอาดเลยซึ่งเขาก็ผู้นำของเขาก็มี leadership ที่อยากจะทำจริงๆให้มันเกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พยายามแก้ไขบำบัดน้ำให้สะอาดขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่เขาแก้ออกได้ค่ะมี policy ต่างๆขึ้นมาด้วยก็คือตั้งแต่การลดใช้น้ำมันมาใช้ตัวพลังงานจากไอตัว wood baseนะคะซึ่งก็มาจากอุตสาหกรรมรอบๆด้านของเขาเนี่ยแหละค่ะที่เขามีเวสจากตัวไบโอมาสต่างๆออกมาใช้ในตัวการให้พลังงานความร้อนในเมืองแว็กซ์เคอร์นะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังหลังจากที่เขาปรับได้เขาก็เอื้อให้ตัวพื้นที่ริมน้ำนะคะสวยๆทำเลดีมากเลยเนี่ยให้บริษัทก่อสร้างด้วยไม้นะคะให้เขามาสร้างอาคารตรงนั้นอย่างที่ได้เห็นกันนะคะข้างๆก็จะมีอาคารสูงอันนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งแต่ว่าเขาก็จะมี wood building strategy อะค่ะคือกลยุทธ์นโยบายที่เขากำหนดว่าการสร้างอาคารใหม่นะคะต้องอย่างน้อยสัดส่วนเริ่มจากทีละนิดก่อนค่ะ 25% ต้องมีไม้อยู่ในนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นมาอีก 50% นะคะปี2020เนี่ยซึ่งอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจเพราะว่าหลายๆบริษัทเขาก็ต้องปรับนะคะสำหรับอาคารใหม่ที่กำลังจะสร้างขึ้นมานอกจากนี้นะคะเขาก็ go beyond แล้วค่ะว่าไม่ใช่แค่ไม้นะคะแต่ต้องมีการคำนวณ climate impact declaration คือในการก่อสร้างอาคารใหม่ๆต้องมีการประกาศว่ามีการปล่อยคาร์บอนอะไรยังไงไปเท่าไหร่แล้วอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ action หลักของเขานะคะส่วนนวัตกรรมการสร้างขึ้นมาค่ะนอกจาก
เทคโนโลยีการก่อสร้างไม้แบบ COT Glulam นะคะเขาก็ยังมี BECCS หรือ Bio Energy Carbon Capture Storage ในเมืองของเขาเองเลยด้วยที่แบบรวบรวมเก็บคาร์บอนจากพลังงานชีวมวลเนี่ยค่ะมาไว้แล้วก็เอานำส่งต่อไปยังนอร์เวย์ต่อไปรถในVaxcur พี่ๆได้นั่งกันไหมคะว่าก็เป็นรถพลังงานไฟฟ้าสะอาดทั้งหมดแล้วด้วยนะคะแล้วก็อย่างภาพตรงกลางอะค่ะก็จะเป็น Science Park ที่ด้านนอกก็สร้างด้วยไม้ถึงแม้จะดูเก่าแต่เขาก็ไม่อยากจะใช้สีทาอะไรมากมายตกแต่งมากเกินเพราะว่าก็ลดเรื่อง Climate Impact ด้วยด้านในก็จะมีตัวนวัตกรรมศูนย์ดิจิทัลวิชวลอยู่ข้างในด้วยค่ะซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็สุดท้ายอย่างที่พี่นุ่นได้เกริ่นไปอะค่ะก็คือหัวใจหลักที่เขาทำขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเขาร่วมมือกันแบบทุกๆภาคส่วนเลยคุยกันตั้งแต่ต้นเลยนะคะทั้งกับทางบริษัทวีด้าเซอร์ดาอีเกียนะคะมาร่วมกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีการวิจัยกับมหาวิทยาลัยลีเนียสและกับพลเมืองชุมชนว่าก่อนจะสร้างอะไรก็ต้องมีไดอะล็อกร่วมกันก่อนนะคะซึ่งเห็นความเป็นไปได้ค่ะส่วนตัวว่าถ้าเกิดเราได้มาเรียนรู้สร้างความร่วมมือกับเมืองนี้นะคะก็อาจจะเป็นกลไกสำคัญเหมือนกันที่จะมาแนะแนวแนะนำกับทางประเทศไทยด้วยเหมือนกันให้ขับเคลื่อนไปได้ที่ไทยอะค่ะพี่ๆเห็นว่ามีเมืองไม้เด่นๆจะเป็นเมืองไหนได้บ้างไหมคะถ้าเกิดพูดถึงเมืองไม้ในไทยพูดถึงเมืองไม้ก็ต้องเมืองแพร่แล้วไหมอ่ะโปรโมทบ้านเกิดเลยจังหวัดแพร่พี่แอรี่กับพี่โอมค่ะมาเป็นคนแพร่เป็นยังไงบ้างคะที่เมืองแพร่พี่แมวด้วยค่ะพี่แมวพี่แมวด้วยเหรอคะพี่แมวนี่อยู่ในหมู่บ้านที่ทุกบ้านทุกหลังเป็นไม้หมดเลยนะคะจริงเหรอจริงเหรอ อดีตอ่ะใช่อดีตอ่ะใช่ครับอดีตอ่ะใช่แต่ก็ยังเหลือนะเป็นบ้านไม้เก่าๆอะไรเงี้ยครับก็อยู่กันมารุ่นต่อรุ่นก็ยังอยู่นะครับค่ะแต่ถ้าหมายถึงว่าเรามองว่าคือจริงๆอ่ะครับบ้านในต่างจังหวัดเนาะในประเทศไทยอ่ะที่เป็นโครงสร้างไม้อ่ะอันนี้น่าจะเห็นได้โดยทั่วไปนะครับแล้วเราถือว่าเป็นชุมชนดีกว่าเป็นชุมชนที่สร้างด้วยไม้เอางี้แต่ละถ้าเรามองในรูปของความเป็นเมืองเราอาจจะมองภาพที่เป็นลักษณะโครงสร้างที่มันโมเดิร์นใช่ไหมมันอาจจะภาพมันอาจจะติดแบบนั้นใช่ไหมครับแต่มันจะประสานกันยังไงไม้กับความเป็นโมเดิร์นอันนี้ครับในประเทศไทยยังนึกไม่ออกแต่ถ้าถามว่าเป็นชุมชนที่เป็นบ้านลักษณะบ้านไทยบ้านไทยแล้วเป็นไม้อันเนี้ยเห็นได้ทั่วไปตามต่างจังหวัดอย่างนี้ดีกว่าเนาะประมาณนั้นครับค่ะแล้วก็ที่แพร่ตอนนี้มีความคึกคักขับเคลื่อนนะคะวูดซิตี้ด้วยเช่นกันนะคะได้ข่าวว่าทาง TCDC ที่แพร่ค่ะก็จะมีจัดเป็น Forest Lab ขึ้นมาด้วยนะคะหรือว่าจะมีสร้างศูนย์ Forest School ด้วยอันนี้เดี๋ยวถามพี่โอมพี่แอรี่ดีกว่าค่ะในที่ไทยตอนนี้มีความคึกคักเรื่องขับเคลื่อนเมืองแห่งไม้ยังไงกันบ้างคะในส่วนของแพร่เอาในเมืองที่แพร่ดีกว่าที่แพร่ก็เดี๋ยวนี้เหมือนจะเริ่มมีไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะโรงเรียนป่าไม้ที่เมื่อก่อนมีโรงเรียนป่าไม้อยู่แล้วที่แพร่เนาะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เขาเหมือนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนขึ้นมาอีกครั้งนึง เร็วๆนี้น่าจะเปิดออกมาตอนนี้เปิดแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเปิดแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นโรงเรียนแบบเต็มหลักสูตรเห็นว่าจะเป็นใช่เป็นแบบว่าคล้ายๆเปิดอบรมเป็นหลักสูตรไปของการทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าออกแบบหรือดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นหลักสูตรหลังจากการเรียนหลักสูตรนี้ไปหลังจากการเปิดอันเนี้ยหลังจากนั้นน่ะเขาถึงจะเปิดเป็นโรงเรียนอีกเขาเรียกว่าศูนย์อะไรนะพิทักษ์ป่าอะไรอะตรงนั้นน่ะตรงเขาเรียกว่าศูนย์นั้นพี่จำชื่อเต็มๆไม่ได้แต่สถาบันพิทักษ์ป่าสถาบันใช่เขาเหมือนเขาจะเปิดเป็นโรงเรียนตรงนั้นเลยเหมือนหลังจากนี้นะหลังจากการที่ฝึกอบรมเป็นคอร์สนี้แล้ว
ช่แล้วก็ในส่วนคือเมืองแพทย์จริงๆเรามีมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะมหาวิทยาลัยอะไรเกี่ยวกับป่าไม้อ่ะแม่โจ้แพร่อ่ะค่ะก็มีการเรียนการสอนซึ่งเพิ่งเปิดหลักสูตรใหม่ไหมที่เกี่ยวกับวิชาป่าไม้เลยอ่ะล่าสุดเลยเพิ่งเปิดเทอมนี้เลยรุ่นแรกเลยทุกที่จะเป็นเกษตรป่าไม้ใช่ไหมแต่ว่ารุ่นแรกที่จะเปิดนี่ก็คือเป็นป่าไม้เลยนี่ก็มองเห็นในอนาคตอาจจะต้องมีการร่วมมืออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือถ้าพูดถึงเราก็คือตอนนี้ทางไทยของไทยเราเองอะค่ะในส่วนของจังหวัดแพร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มมีการขับเคลื่อนแล้วก็อปก็ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันในการที่ขับเคลื่อนนี้แต่ว่ามันยังเป็นแบบจุดเริ่มต้นเล็กๆอยู่อะค่ะดีค่ะจุดเล็กๆแต่ว่าเป็นจุดSpringboard อาจจะยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะใช่เหมือนอย่างน้อยมันก็ได้เริ่มต้นมาแล้วแล้วก็คิดว่ามันจะต้องดีแน่นอนในอนาคตเพราะว่าหลายภาคส่วนนะคะให้ความสำคัญเดี๋ยวขอวกกลับไปนิดนึงเมื่อกี้มีในคอมเมนต์ในคอมเมนต์เห็นมีสอบถามเรื่องคาร์บอนเครดิตค่ะว่าที่ประเทศสวีเดนต้นไม้ที่ทำคาร์บอนเครดิตมีอะไรบ้างจากเท่าที่เราไปฟังกันมาเมื่อกี้เห็นพี่ปูบอกว่าที่สวีเดนคือเขามอบให้พี่ปูดีกว่าค่ะเรื่องคาร์บอนเครดิตพี่ปูแอบให้คำตอบเรามาแล้วนิดนึง คือจะบอกว่าที่สวีเดนอ่ะเขาปลูกต้นไม้เยอะก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าจากที่คัสเขาเล่ามานะคะเพราะว่าตอนแรกเราก็สนใจเหมือนกันว่าเขามีพื้นที่ป่าเยอะขนาดนี้เขาก็ต้องแบบขายคาร์บอนเครดิตได้เยอะแน่เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทางคัสเขาบอกมาว่าแบบเขาไม่ได้สนใจเรื่องของการขายซื้อขายคาร์บอนเครดิตในเชิงการซื้อขายนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าเขามองในมุมมองของการนำในเรื่องของคาร์บอนที่กักเก็บไว้อยู่ในเนื้อไม้ค่ะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือมันน่าจะมีเรื่องของ policy อะอย่างเช่นบริษัทหรือว่าอะไรที่เขานำไม้มาใช้ประโยชน์เขาก็สามารถที่จะลดหย่อนภาษีอะไรประมาณนี้ในเชิงนี้คือเน้นการนำคาร์บอนนะคะคือปลูกเพื่อดูดซับคาร์บอนมาไว้แล้วก็กักเก็บส่วนเหนือคาร์บอนจากนั้นนะคะก็จะนำไม้เนี่ยค่ะมาใช้ประโยชน์เพราะว่ามันสามารถกักเก็บสมมติว่าเรานำไม้มาทำเป็นสร้างบ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสามารถแบบเก็บคาร์บอนอยู่ในนั้นนะคะนานได้เป็น50เป็น100ปีอะไรเงี้ยค่ะก็คือเน้นในเชิงนั้นมากกว่าคือพยายามที่จะกักเก็บคาร์บอนในรูปของการนำมาใช้งานมาแปรรูปค่ะแล้วมันก็จะลิงก์กับในเรื่องของนโยบายของเขาด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีนี่ค่ะพูดถึงเรื่องสถาบันนวัตกรรมป่าไม้แพร่นะคะตั้งอยู่ที่โรงเรียนป่าไม้แพร่ค่ะใช่เลยตอนนี้ทีมแพร่ก็คึกคักมากเลยนะคะว่าจะเริ่มเปิดหลายๆศูนย์ขึ้นมาใหม่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นการเริ่มสร้างความร่วมมือแล้วก็ความเข้าใจตระหนักถึงเรื่องป่าไม้มากขึ้นค่ะได้งั้นเดี๋ยวขอไปต่อนะคะขออนุญาตปิดไมค์ให้เสียงจากพี่คนนี้โอเคค่ะก็คือรีแคปค่ะว่าจริงๆแล้วตัว Vex คือเนี่ยที่เขาผลักดันขึ้นมาได้นะคะหลักๆก็คือมีเป้าหมายเดียวกันคือเรื่อง climate เป็นหลักเลยที่จะสร้างตัว wood construction เป็นอาคารไม้เป็นกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมืองเพราะว่ามันก็จะไปลิงก์กับหลายๆภาคส่วนที่พอเขามองว่าเป็นการสร้างค่ะอาจจะยังไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าเน้นว่ามันเหมือน living lab คือมีการพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างทางให้กับทางนักวิจัย research ต่อหรือว่าทางตัวเมืองจะออกกฎหมายอะไรยังไงกันขึ้นมาต่อตรงนี้ค่ะเหมือนเป็นการทดลองไปด้วยกันเลยกับที่อยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่ของเทศบาลถ้าเกิดสร้างด้วยไม้ก็จะให้ราคาที่ถูกกว่าด้วยตรงนี้ค่ะแล้วนอกจากเมืองแบ็กสเคอร์จริงๆแล้วก็จะมีอยู่ทั่วสวีเดนเลยนะคะทุกที่ที่เป็นเทรนด์จริงๆตั้งอย่างที่พี่แมวได้บอกว่าตั้งแต่เมื่อก่อนเขาก็สร้างด้วยไม้นะคะแต่จะเป็นบ้านแต่เดี๋ยวนี้เขาก็จะเน้นไปสู่ทั้งดิสตริกต์แล้วในสต็อกโฮล์มนะคะที่ย่าน
ซิกล่าเมก้านะคะเขาก็จะสร้างทั้งย่านเลยมาเป็นด้วยอาคารไม้นะคะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นนะคะหรือว่าภาพด้านล่างก็จะมีศูนย์ซาร่าโคตูฮูสนะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลอาคารไม้ที่สวยที่สุดในสวีเดนนะคะเมื่อปีนี้ไปจากสเวนสแตร์หรือข้างๆที่เป็นโดมอันนี้เพิ่งสร้างเสร็จมาหมาดๆเลยค่ะก็จะเป็นโดมศูนย์ศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นจอภาพใหญ่เลยก็มีการใช้เทคนิคสร้างทั้งภายนอกภายในในเชิงที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะแบบอาคารบันไดที่เราได้เห็นตรงนี้ค่ะแต่คือจริงๆแล้วตรงนี้มีพี่ๆท่านไหนอยากจะเสริมไหมคะเรื่องการก่อสร้างอาคารไม้ก่อนที่เราจะไปสู่ตัว change project กันค่ะค่ะก็คืออาจจะเน้นย้ำแหละว่าการสร้างอาคารไม้มันอาจจะค่อนข้างที่จะยังไงล่ะลดแล้วก็มีผลดีต่อคือมันเหมือนอย่างที่พี่แมวเล่าให้ฟังว่าเรายังมี perception เรื่องของการใช้ไม้เท่ากับการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือจริงๆถ้ามองดูมันยังไงก็ต้องมีการสร้างเมืองอยู่แล้วแล้วจริงๆการใช้ไม้เพื่อนมาทำอาคารนะคะเขาก็บอกว่ามันกระตุ้นเรื่องของการความหลากหลายทางชีวภาพด้วยในการที่เพราะว่าการใช้ไม้ในการสร้างตึกเนี่ยมันจะต้องใช้ไม้หลายประเภทมากเพราะว่าประตูก็ต้องใช้แบบนึงหน้าต่างใช้แบบนึงคือจริงๆก็เป็นการกระตุ้นการปลูกที่หลากหลายแล้วก็ในขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดนอกจากที่มันจะเป็นเรื่องของคาร์บอนซิงค์หรือตั้งแต่การปลูกไปจนถึงการเก็บคาร์บอนไว้ในเนื้อไม้ระหว่างเส้นทางอะค่ะการขนส่งทุกอย่างทั้งหมดการพลังงานที่ใช้น้ำหนักอะไรต่างๆก็คือน้อยกว่านะคะก็ทำให้เห็นว่าจริงๆทางระบบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าไปจนถึงend of life เลยคือถ้าสมมุติว่าไม้เนี่ยเขาบอกแต่อย่างน้อยอาคารต้องอยู่ได้สัก100 200ปีนะคะมันถึงจะคุ้มค่าในการสร้างแล้วก็กลับมาวนใช้ได้ใหม่ด้วยไม้ตัวที่ได้สร้างไปมันก็ค่อนข้างหมุนเวียนเป็นแบบทั้งระบบอะค่ะขอบคุณค่ะประมาณนี้ใช่แล้วก็นอกจากไม้ค่ะนี้ก็เป็นตัวอย่างนวัตกรรม bio based economy นะคะแล้วก็จัดแสดงงานตอนนี้ก็มีอยู่ที่Techniscaมิวเซียมนะคะพิพิธภัณฑ์เรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีของสวีเดนเขาก็จัดโชว์เรื่องเกี่ยวกับไม้เลยโดยเฉพาะให้คนได้ไปลองศึกษากันค่ะตอนนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้อย่างตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าด้านล่างก็วัสดุมาจากไม้หมดเลยนะคะมาทดแทนเป็นยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสเก็ตบอร์ดที่เขาก็นั่นกันอยู่แล้วที่ทำมาจากตัวเพเปอร์พัลป์นะคะแล้วก็มีทำเท็กซ์ไทล์เสื้อผ้าจากไม้อะไรต่างๆหรือลิกโนดแบตเตอรี่ต่างๆก็มีมาค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะว่าสามารถจะไปประยุกต์ได้มากขึ้นเป็นนวัตกรรมค่ะทีนี้โอเควันนี้ค่อนข้างเนื้อหาเข้มข้นเลยนะคะพี่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่าง change project ค่ะอย่างที่ได้แจ้งเบื้องต้นนะคะประเทศไทยเราเข้าร่วมกันตั้งแต่รุ่นที่1เลยนะคะตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่4แล้วแต่ว่ารุ่นที่1เนี่ยก็จะมีโครงการอย่างเช่นอาจจะเป็นการปูทางให้เห็นภาพรวม value chain เกี่ยวกับไม้สักในประเทศไทยอย่างไรนะคะโดยอาจารย์กิติพงษ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะหรือว่าทางกรมป่าไม้นะคะก็มีได้เข้าร่วมด้วยเหมือนกันนะคะรุ่นที่1ก็จะมีการดูเรื่องการพัฒนาตัวการปลูกป่าในระดับชุมชนนะคะเพื่อที่จะส่งออกไม้อันนี้ก็เป็นการทดลองกันอยู่นะคะแล้วก็ส่วนรุ่นที่2นะคะก็เข้าใจว่ามีทำเรื่องแม่เมาะโซล่าฟอเรสต์นะคะก็มีการเอาไฟโซล่าไปติดตามต้นไม้นะคะตรงนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอยากจะให้ติดตามโครงการได้กับทางกลุ่มอลัมนายของเรานะคะแต่วันนี้เรามีพี่ๆจากรุ่นที่3กันค่ะคือพี่ปูกับพี่แมวนะคะที่จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการที่หลังจากที่ได้ไปดูมาที่สวีเดนเนี่ยค่ะทั้งหมดมีการทำโครงการออกมารูปแบบไหนอย่างไรบ้างค่ะใครเริ่มก่อนค่ะก็เล่าสั้นๆเลยค่ะเล่าสั้นๆถือว่า
รุ่นเราถือว่าโชคไม่แน่ใจเสียงที่พูดตอนนี้อาจจะเป็นที่แพรหรือเปล่าคะขอทดสอบเสียงพี่ทุกคนเสียงที่พูดตอนนี้ติดเสียงจะหน่วงๆนิดนึงครับเสียงหน่วงๆครับค่ะอาจจะช้าเสียงดีนิดนึงค่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองค่ะ Wi-Fi เปิดปิดอีกรอบนึงได้ค่ะเดี๋ยวเชิญพี่แมวก่อนละกันค่ะได้ครับก็เดี๋ยวเล่าอันนี้คือในส่วนของเชนโปรเจกต์ใช่ไหมครับโอเคก็เล่าอย่างนี้ก่อนแล้วกันครับจริงๆอ่ะตอนแรกที่ไปร่วมโครงการเนี่ยนะจริงเสียงสะท้อนเหมือนกันครับเข้าใจว่าเดี๋ยวนะคะวันนี้echo โอเคดีขึ้นแล้วนะครับน่าจะดีขึ้นนะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเล่าอย่างนี้แล้วกันครับเล่าสั้นๆเนี่ยนะคือตอนแรกอะครับก็ตอนที่จะไปสวีเดนนะครับเนื่องจากเพื่อไปinitiate เนาะไปสร้างตัว chain project อะไรเงี้ยก็มีตัวเลือกอ่ะในใจเยอะพอสมควรนะ3-4ตัวเลือกแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดอ่ะว่าจะทำอะไรนะก็ไปคุยกับโค้ชอะไรครับคุยกันทางคลาสทางเฟดริกนะฮะที่นู่นนะครับก็สุดท้ายก็ตกตะกอนนะกับทางปูด้วยก็จริงๆอ่ะโค้ชเขาเองเทเรดอ่ะให้อยากให้จอยกันระหว่างหน่วยงานนะครับของประเทศนะตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยทำคนละโปรเจกต์ไปเลยดีกว่าเพราะพี่อ่ะก็อยู่เอกชนเนาะปูก็อยู่ราชการอะไรเงี้ยก็คิดว่าเออถ้าทำเองอ่ะมันอาจจะแบบคล่องตัวกว่าอะไรเงี้ยแต่โค้ชเขาก็เองเทเรดแหละว่าสุดท้ายอ่ะcollaboration น่ะน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นภาพรวมของประเทศอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นโครงการนี้ว่าเราทำอะไรดีทีนี้ก็เลยกลับมามองครับกลับมามองว่าในตอนที่บริษัทอ่ะกำลังทำอะไรอยู่แล้วเราจะสร้าง value อะไรได้เนาะจากไอ้ตัว value chain ของป่านะครับก็ไปเจอตอนนั้นอ่ะตอนไปอ่ะบริษัทกำลังพัฒนาเอางี้ดีกว่าตัวผลิตภัณฑ์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวช้อนไม้ช้อนไม้ก็คือช้อนที่แบบใช้แล้วทิ้งอ่ะเราอาจจะคุ้นกับไอ้ตัวช้อนตักอะไรอ่ะตักไอติมเนาะตักทูน่าหรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นไม้ใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งอันนี้ก็จะเป็นช้อนตักอาหารนะครับลักษณะที่ใช้แล้วทิ้งเหมือนกันนะก็มันเป็นช่วงที่บริษัทอ่ะมีโครงการอยู่แล้วนะครับเราก็คิดเอ๊ะจะยังไงดีที่จะเอาโครงการเนี้ยนะครับเพื่อเอามาขยายผลเนาะก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าการไหนๆเนี่ยเราก็จะทำโครงการเกี่ยวกับการปลูกป่าและใช้ประโยชน์ไม้ในประเทศอยู่แล้วก็เลยโฟกัสไปที่การเลือกชนิดไม้ที่เป็นโลคอลนะครับเข้าสู่ผลิตภัณฑ์นี้เอางี้ละกันนะเพราะว่าตอนแรกอะเราตอนที่โปรเจกต์ที่บริษัทเซตขึ้นมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมองว่าใช้ไม้ที่มันเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ของที่มีในตลาดอยู่แล้วซึ่งอันนี้มันเป็นไม้ต่างประเทศเนาะเราก็เลยว่าอ่ะไหนๆก็โปรเจกต์นี้ละเราก็ต้องร่วมมือกับทางภาครัฐด้วยกรมป่าไม้ด้วยกรมป่าไม้ก็อาจจะมีชนิดไม้อะไรในมือที่ส่งเสริมเกษตรกรปลูกอยู่อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับเราก็เชฟโปรเจกต์ขึ้นมาประมาณนี้ก็กลับมาประเทศก็หาละก็หาของกันนะครับหาของกันอ่ะทีนี้ช็อตหาของเดี๋ยวให้ปูเล่าดีกว่าว่าเราหาของกันยังไงโอเคครับค่ะได้ยินไหมคะเอ็กโคนิดนึงครับได้ยินไหมได้ยินแต่เอาเอ็กโคนิดนึงครับโอเคงั้นขอเล่าคร่าวๆก็คือค่ะก็เราก็มีใช่ไหมมันจะเอเลียนนิดนึงอ่ะสโลโมชั่นพี่แมวเล่าดีกว่าพี่แมวโอเคได้เดี๋ยวเราเคลียร์สัญญาณก่อนเดี๋ยวเล่าแทนดีกว่าคือพอเรากลับมาครับก็คุยกันนะก็คุยกันแล้วก็เราก็เริ่มเขาเรียกว่าสเกาหาละว่าไม้ที่มันมีคุณสมบัติเอางี้ดีกว่านะเราก็ยึดหลักการนิดนึงแล้วกันว่าไม้ที่เขาใช้กันอยู่ในตลาดเนี่ยโอเคมันมีคุณสมบัติอ
อะไรยังไงนะความแข็งนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเงี้ยเราก็ไปขอดูตัวอะไรอ่ะตำราแล้วกันเอางี้คู่มือหรือเป็นคล้ายๆกับดัตเตอร์เบสที่เขาตีพิมพ์แล้วอะไรเงี้ยของกรมป่าไม้เราก็มาสเกลหาว่ามันมีชนิดไม้ไหนบ้างนะที่มันมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับของที่มีตลาดอะไรเงี้ยครับนะเราก็หาของเข้าไปเทสไปเดินกระบวนการผลิตอะไรในโรงงานอะไรเงี้ยครับก็ได้ไม้มา2ชนิดเอางี้แล้วกันนะครับที่ตอนแรกอะเราหาจากหนังสือได้เยอะกว่านั้นนะแต่เราก็เริ่มตัดออกก็คือบางชนิดเนี่ยทำโปรดักต์ออกมาแล้วได้ดีมากเลยแต่เราหาของไม่ได้หาของไม่ได้เพราะว่าชนิดไม้เนี่ยมันไม่ถูกปลูกอ่ะมันไม่เคยถูกปลูกมาเพราะฉะนั้นถ้าคิดในแง่ของการเอาไปทำขายจริงๆอ่ะเนาะมันก็ต้องมีไม้อยู่ในตลาดให้เราใช้ได้ระยะหนึ่งอะไรเงี้ยครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายก็ได้ไม้มา2ชนิดที่เอาเข้าไปเทสดูแล้วก็ประเมินแล้วนะครับว่าน่าจะมีคนปลูกอยู่ระดับหนึ่งเอางี้ในระดับที่4-5 ปีนี้เนาะในระหว่างที่เราสมมติว่าของนี้มันขายได้จริงอ่ะในระหว่างต้นไม้มันโตสมมติเราของขายได้จริงเราก็ต้องกลับมาคิดแล้วว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้นี้เพื่อตัดมันอ่ะในอนาคตอีก4-5 ปีอ่ะนะครับในระหว่างนี้จะมีของใช้ไหมเพราะว่าเราก็กังวลเหมือนกันสมมติเราผลิตของไปให้ลูกค้าใช้แล้วลูกค้าบอกว่าอ่ะเราซื้อคุณนะแล้ววันนึงเรากลับมาแล้วบอกเฮ้ยปลูกแล้วสมมติไม่มีคนปลูกทำไงอ่ะแล้วเราจะเอาของไหนไปให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็อันนี้เป็นโจทย์นะครับว่าในระหว่างที่เราจะปลูกส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกณวันนี้ครับในระหว่างปีหน้าปีนู้นที่ต้นไม้มันยังไม่โตเนี่ยเราจะไปหาของได้จากไหนที่มีคนปลูกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวชาเลนจ์ตัวหนึ่งนะครับในระหว่างการคัดเลือกชนิดไม้เนาะก็เป็นกระบวนการแล้วกันนะครับที่ได้มาจากไอตัวกรอบแนวคิดนะครับแล้วก็การที่มีโค้ชมาเป็นอะไรอ่ะมาเป็นโค้ชมาเป็นเมนเตอร์ให้เนาะทุก2 วีคเราต้องคุยกับโค้ชทุก2 วีคในระหว่างที่เราเชฟตัวโปรเจกต์นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของการหาตัววัตถุดิบนะครับปูมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแพจะโฟนอินหาพี่ปูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ไมค์ทางนี้ได้ค่ะลองสิลองดูพูดสิพอโฟนอินได้ยินพี่ไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่ปูจะใช้ไมค์ทางเดี๋ยวรับสายเลยนะคะพี่ปูนะคะเดี๋ยวกำลังโทรหาพี่ปูนะคะเดี๋ยวพี่ปูรับสายไลน์ด้วยนะคะสักครู่นะคะจะเรียลนิดนึงในไลฟ์เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนได้ฟังถึงประสบการณ์จริงๆเลยนะคะตอนนี้กำลังโทรไลน์หาพี่ปูสักครู่นึงพี่ปูรับหรือยังพี่ปูเดี๋ยวรอรับไลน์แพทย์นะคะแพทย์ลองโทรหาพี่ค่ะกำลังโทรอยู่นะคะพี่ปูพี่ปูรับสายนะคะพี่ปูขอโทษนะคะโอเคเรียบร้อยนะสวัสดีค่ะได้ไหมคะได้ยินไหมคะได้ยินค่ะทุกคนได้ยินเสียงพี่ปูชัดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญพี่ปูแชร์ประสบการณ์ค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเล่าสั้นๆนะคะเพราะว่าพี่แมวก็เล่ามาเยอะแล้วเนาะในส่วนของทาสของพี่อ่ะก็คือหนึ่งก็คือช่วยกับแมวนั่นแหละในการเรื่องคัดเลือกชนิดไม้แล้วก็ในส่วนของพี่อ่ะกรมป่าไม้เราก็ส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนาะเราก็จะคัดเลือกว่ามันมีไม้ชนิดไหนบ้างที่ส่วนใหญ่เกษตรกรเขาปลูกแล้วกรมป่าไม้เนี่ยสนับสนุนเลยคุยกันไปคุยกันมาก็เลยสรุปได้เป็นไม้สะเดาเทียมก็คือไม้ที่เป็นอันดับหนึ่งในใจเราที่คิดว่าจะเป็นวัสดุเป็นไม้ที่ทำเป็นช้อนซ่อมไม้ได้ค่ะดังนั้นอ่ะในพาร์ทของพี่เนี่ยพี่ก็จะคือที่เล่าไปนะคืออย่างเราภาครัฐน่ะเราไม่ได้มีงบประมาณที่อย่างโครงการเนี้ยมันจะไม่มีงบสนับสนุนเก
เราต้องอาศัยแบบว่ามันจะเป็นโครงการหรือว่าเป็นงบหรือว่าเป็นอะไรในส่วนของหน่วยงานอะที่เราทำอยู่เพื่อที่จะไปต่อยอดโครงการให้มันสามารถเดินไปได้ค่ะอย่างของพี่เนี่ยก็พี่อะในส่วนก็คือลงไปสนับสนุนเกษตรกรในการปลูกต้นไม้หรือว่าการส่งเสริมการปลูกต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยพี่ก็จะไปลงสำรวจพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคใต้เนาะสระเทียมเนี่ยปลูกมากทางภาคใต้ก็ไปสำรวจความคิดเห็นว่าส่วนใหญ่เขาปลูกอะไรยังไงต้นสระเทียมขายกันเท่าไหร่แล้วก็ถ้าส่งเสริมการปลูกอ่ะสนใจจะปลูกไหมแล้วถ้าขายอยากขายขนาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะพี่จะลงไปสำรวจเป็นข้อมูลคร่าวๆให้ซัพพอร์ตในส่วนของในเรื่องของวัตถุดิบเนาะที่จะส่งต่อให้ทางพี่เมลเพื่อที่จะเอาไปนำวิเคราะห์ในด้านของเรื่องการลงทุนการตลาดอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นพาร์ทของพี่ในส่วนของภาครัฐที่จะสามารถซัพพอร์ตสนับสนุนในส่วนของภาคเอกชนได้เพราะว่าถ้าสมมติว่าทางบริษัทเนี่ยเขาสามารถซื้อไม้จากเกษตรกรได้แล้วก็เป็นเหมือนการช่วยเกษตรกรนะคะในการสร้างรายได้เขาด้วยเพราะว่าเขาก็จะมีออปชันเสริมในการขายไม้ของเขาด้วยแล้วก็เป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยเพราะว่าอย่างที่เล่าไปอย่างบางทีอ่ะช้อนซ่อมไม้ค่ะมันไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเราอาจจะไปติดต่อโรงงานหรือว่าร้านค้าค่ะที่เขามีเศษไม้ปลายไม้พวกนี้ค่ะที่เป็นไม้สราวเทียมเนี่ยเพื่อที่จะซัพพอร์ตให้กับทางบริษัทได้ค่ะของพี่ก็จะเป็นในพาร์ทของเรื่องของแหล่งข้อมูลเนาะจะเป็นเรื่องของแหล่งข้อมูลต่างๆที่จะซัพพอร์ตทางด้านพี่เมียวได้ค่ะค่ะเราจะเป็นตัวอย่างนะคะของขอบคุณค่ะพี่ปูเดี๋ยวแพรวางสายนะคะค่ะครับก็อย่างที่ปูเล่ามานะก็อันนี้ก็คือขั้นตอนนะครับก็ในการหาวัตถุดิบนี้เราก็โอเคแหละข้ามความท้าทายมาระดับหนึ่งนะก็หาวัตถุดิบที่มี property ที่โอเคอ่ะเอาไปลองผลิตดูแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาน่าพอใจเอางี้ดีกว่านะครับน่าพอใจในแง่ของproductivity เนาะในแง่ของในส่วนของการผลิตนะทีนี้เราก็จะมีความท้าทายที่ตามมาอีกเนื่องจากว่าอันนี้เราเข้าไปในเซกเตอร์ของจริงๆเป็นฟู้ดเชนเนาะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่ธุรกิจอาหารน่ะนะครับมันจะต้องมีเทสนู่นนี่นั่นมีsensitivity test หรืออะไรเงี้ยมันแล้วเรื่องของอะไรอ่ะคุณสมบัติเชิงกลที่เราคิดมาแต่แรกอ่ะเปิดตำรามาว่าเชิงกลของไม้มีความแข็งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้มุมที่เราหามาแต่อีกมุมนึงอ่ะมันเป็นมุม perception ของลูกค้าเพราะว่ามันต้องเข้าปากใช่มั้ยอันนี้คือความท้าทายเลยแล้วเราก็มาเจอว่าเฮ้ยไอ้ความเป็นสะเดาอ่ะมันก็มีความขมอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเจอวันนี้ก็ยังแก้กันอยู่นะครับแล้วเรากําลังรีเสิร์ชกันอยู่นะครับว่าถ้ามันต้องเป็นไม้ตัวนี้จริงๆนะแล้วมันจะต้องไดรฟ์เข้าไปในตลาดนะครับวันนี้เราก็คุยกับทีมตลาดว่าเอ๊ะ educate ลูกค้าได้ไหมว่าคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอ่ะมันอาจจะเป็นแบบเฮิร์บอะไรเงี้ยนะเราก็มองมุมนี้เราก็อยาก educate ลูกค้าแต่ในมุม perception ลูกค้าอันนี้เราก็เข้าใจได้เช่นเด็กเอาไปกินแล้วยังไงอ่ะติดรสขมมันก็จะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็ approach กันไปประมาณนี้นะครับ R&D เราก็พยายามที่จะดูซิว่ามันมีวิธีไหมที่จะลดไอ้ความขมหรืออะไรมันลงมาได้อะไรเงี้ยครับตอนนี้สเต็ปมันอยู่ตรงนี้สำหรับไม้ตัวนี้นะครับสำหรับไม้ตัวนี้เนาะแล้วก็อีกอันนึงที่ก็เป็นตัว challenge อยู่ก็คือในแง่ของที่เราเก็บกลับมาแล้วกันจาก change project ก็คือในแง่ของตัว certification เพราะว่าอย่างที่บริษัทเราก็มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่เป็น FSC อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มประเทศในกลุ่มยุโรปอ่ะส่วนใหญ่ request หมดนะเพราะฉะนั้นการที่จะแอพพลายตัว FSC ไปกับชนิดไม้ใหม่อ่ะซึ่งเรายังไม่เคยทำนะคือเราไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกความท้าทายหนึ่งนะครับที่เราเจอจากการทำเชนโปรเจกต์นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามครับว่ามันจะคลอดออกมาได้เมื่อไหร่สำหรับไอ้ไม้ชนิดนี้นะกับผลิตภัณฑ์ที่มันจะต้องเอาไปอยู่ในฟู้ดเชนนะครับเป็นความท้าทายหนึ่งครับค่ะก็น่าภาคภูมิใจนะคะที่เป็นไม้ไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไทยด้วยแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนที่เหมือนหาคู่กันเจอพอดีตรงนี้ค่ะแล้วก็ทางจริงๆแล้วนะคะโครงการนี้เหมือนจะเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะช้อนซ่อมไม้ค่ะแต่คือจริงๆสร้าง impact มากเพราะว่าตลาดช้อนซ่อมไม้ก็ทั่วโลกเลยตรงนี้นะคะแล้วคุณคลาสที่เป็นโค้ชของเราฝั่งซ้ายเนี่ยค่ะก็บอกว่าจริงๆโครงการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งใน best change project ever ที่เห็นได้เพราะว่าก็จะสร้าง impact ได้อันนี้ก็คือชื่นชมผลงานพี่ๆมากเลยค่ะแล้วพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากถึงรุ่นที่4ไหมคะที่กำลังจะทำ change project กันต่อไปค่ะรุ่นที่4โอ้รุ่นที่4เนี่ยทีมใหญ่เลยส่งพลังให้อ่ะส่งพลังเลยแหละคือแล้วก็มีหลายหน่วยงานร่วมเนาะก็จริงๆถ้าดูอ่ะครับก็คือมีตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำด้วยนะอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเชฟโปรเจกต์ออกมาได้เขาเรียกว่าอะไรครบเชนนะครับครบเชนแล้วก็ตอบโจทย์สเต็กโฮลเดอร์ทุกสเต็ปอ่ะเพราะพี่เข้าใจว่าในการทำเชนโปรเจกต์อ่ะมันจะต้อง engage stakeholder อ่ะทุกสเต็ปของทุกห่วงของเชนเลยเนาะอันนี้คือคีย์นะครับพี่ก็คิดว่าเนี้ยทีมเนี้ยน่าจะเป็น perfect ทีมหนึ่งเลยแหละสำหรับรุ่น5นะครับครับก็เป็นกำลังใจให้และส่งพลังใจให้ครับขอบคุณค่ะจริงๆได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายจริงๆอะค่ะคือเราเอง change project รุ่นนี้ก็เหมือนเป็นจุดเล็กๆที่ได้ไปดูมาจากฝั่งสวีเดนมีโค้ชที่ประกบคู่พร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศไทยทีนี้ผู้ติดตามอะค่ะที่กำลังรับชมอยู่หรือว่าท่านใดที่สนใจจะมาร่วมเชฟโครงการสำหรับรุ่นที่4นี้ด้วยกันตอนนี้เป็นโอกาสแล้วนะคะก็เห็นมีคอมเมนต์ค่ะจากคุณนารุตนะคะก็คือช้อนซ่อมจานชามใช้ทิ้งปัจจุบันดีจากชานอ้อยแล้วที่เหลือมาจากการผลิตน้ำตาลค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่ปูมีทิ้งท้ายไหมคะก่อนส่งไม้ต่อสู่รุ่นที่4มีอะไรจะฝากถึงไหมคะจะสโลโมชั่นหนึ่งอ๋อใช่จริงด้วยสโลไหมสโลสโลอยู่ลองออกแล้วเข้าใหม่ไหมคะพี่ปูค่ะเดี๋ยวโฟนอินอีกทีนึงแล้วกันก่อนที่จะส่งต่อแต่วันนี้เราจะได้ wrap up โอเคค่ะจ้าน้องแพรค่ะก็จะส่งต่อก็คืออย่างที่พี่แมวบอกก็คือทีมนี้ทีมใหญ่เนาะก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยกว่าจะนัดกันคุยกันได้ครบเนี่ยของพี่แค่2คนอะกว่าจะอะไรจังก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่แต่พี่เชื่อว่ายิ่งหลากหลายหน่วยงานหลายองค์กรมันก็จะมีหลากหลายไอเดียแล้วก็ทำให้เราแบบว่าได้มุมมองที่กว้างขึ้นในการที่จะคิดว่าเราจะพัฒนาหรือว่า develop project ของเราอย่างไรบ้างก็สู้ๆจ้ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ปูค่ะขอบคุณทีนี้โอเคเรารับมือไม้ต่อจากรุ่นที่3แต่รุ่นที่3ก็ยังพัฒนาต่อไปนะคะทีนี้มารุ่นที่4กันค่ะพี่ๆรุ่นที่4ที่อยู่ด้วยกันตรงนี้คิดว่าปัจจัยอะค่ะที่จะทำให้โครงการนี้ของเราสำเร็จมีอะไรยังไงบ้างคะเดี๋ยวขอเชิญพี่ก๊อฟก่อนเลยค่ะพี่ก๊อฟยังอยู่ไหมยังอยู่นะคะพี่กอล์ฟเดี๋ยวขออันมิวนะคะโอเคค่ะฟังน้องๆเพลินปิดไมค์ตัวเองค่ะก็ที่เราได้ไปเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยนอกจากการฝึกอบรมแล้วอ่ะผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะต้องจัดทำเชงโปรเจกต์ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นโปรเจกต์ทำบุคคลหรืออาจจะเป็น2คนหรือว่า3คนก็ได้นะคะแต่พอปีนี้เรารุ่น4เนี่ยเราไปกัน5คนมาจาก3หน่วยงานนะคะซึ่งตัวพี่เองเนี่ยก็มาจากภาคราชการเนาะแล้วน้องโอมกับน้องแอลลี่ไปจากภาคของรัฐวิสาหกิจก็คืออปแล้วก็น้องนุ่นกับน้องแพรไปในส่วนของปลายน้ำที่เป็นในส่วนของที่ NIU เนาะในส่วนหนึ่งแล้วก็หลายพาร์ทที่น้องไปดิวในส่วนของปลายน้ำแล้วคราวนี้ในส่วนของพี่เองเนี่ยค่ะตอนแรกโค้ชนะเขาก็มองว่าในเมื่อมาจาก3พาร์ทเนี่ยเขาอยากเห็นเชงที่เกิดขึ้นในการจัดการป่าไม้เนี่ยในพาร์ทของแต่ละคนเนี่ยอยากเห็นความแปลงตรงนั้นนะคะก็จากที่ได้อาจารย์โค้ชเขาก็บอกว่า think possible
แล้วก็ยังไม่ต้องติ้งใหญ่มากแต่ติ้งคือสิ่งที่ possible เป็นไปได้แล้วก็เป็นจุดเล็กๆในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเราอย่าเพิ่งไปจริงอันนี้ค่ะก็ได้ยินเห็นทั้งโค้ดเฟดดิกโค้ดคลาสเขาย้ำประจำนะคะก็ในส่วนเพราะงั้นในส่วนของโค้ดของพี่พาร์ทของพี่ก็คือทำในส่วนของ analyze การวิเคราะห์นโยบายกฎหมายป่าไม้นะคะแล้วก็สิ่งต่างๆที่ภาครัฐเนี่ยกำกับดูแลในการจัดการป่าไม้เนี่ยนโยบายเอื้อไหมนโยบายจากส่วนกลางเป็นยังไงแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่ระดับส่วนภูมิภาคระดับโลคอลยังไงมีแกลเกิดขึ้นไหมถ้ามีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีแนวทางแก้ไขยังไงอ่ะก็พี่ก็ได้โค้ชคุณแอนนานะคะประกบนะคะก็คุณแอนนาก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงานกับภาครัฐของหลายๆประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแกทำงานกับหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น UN อะไรเงี้ยค่ะแกก็จะมีประสบการณ์ท่านก็จะมีประสบการณ์ในส่วนของทราบเกี่ยวกับนโยบายกฎหมายหรือว่าข้อจำกัดในภาครัฐของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของพี่เองก็จะต้องทำในส่วนต้นน้ำค่ะว่าโพลิซีในภาพรวมของประเทศเนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมแล้วก็ถ่ายทอดไปดังส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนโลคอลหรือว่าเป็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยนำไปปฏิบัติแล้วมันเกิดแกปหรือว่าช่องว่างหรือว่าข้อจำกัดปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในส่วนนี้นะคะในส่วนของต้นน้ำในส่วนของพี่แล้วก็ขอบคุณน้องรุ่น3นะคะน้องแมวกับน้องปูนะคะที่ส่งกำลังใจมานะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็ชื่นชมของรุ่น3ด้วยนะคะทำผลงานได้ดีมากนะคะค่ะก็ของในพาร์ทของพี่ก็จะเป็นต้นน้ำนะคะค่ะก็พาร์ทต่อไปน่าจะเป็นของกลางน้ำน้องโอมกับน้องเอลลี่เนาะน้องๆมีอะไรเสริมไหมคะนี่เชิญที่ของพี่แอรี่ค่ะค่ะในพาร์ทของใช่ในพาร์ทของออปกลางน้ำนะคะโอมกับพี่แอลลี่นะคะคือเรามาจากในส่วนของอปเราก็ในส่วนของอปเองเราก็จะแบ่งออกเป็น2เซกชันเหมือนกันก็คือเป็นพาร์ทของสวนป่าซึ่งเป็นต้นทางของเชนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าเกิดจากมันเป็นสวนป่าเราผลิตไม้ท่อนมาเพื่อที่จะส่งต่อให้กับโรงเลื่อยในพาร์ทของพี่แอลลี่ก็จะเป็นพาร์ทของโรงเลื่อยเดี๋ยวโอมจะขอพูดถึงในพาร์ทของโอมก่อนซึ่งเป็นตั้งสวนป่าค่ะก็อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกในสำหรับ Change Project ที่โอมมีไอเดียในครั้งนี้นะคะก็คือ1เราเป็นสวนป่าแล้วก็เรามีการปลูกใช่ไหมคะซึ่งอย่างที่ตอนแรกที่ได้เล่าไปว่าเราปลูกมาตั้งแต่ปี2511แล้วแล้วเราก็มีการตัดฟันไปแล้ว1รอบสำหรับอายุรอบ30ปีของเราแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเป็นถึงรอบปลูกฟันรอบตัดฟันที่2ก็คือจะเป็นไม้ที่เราเริ่มปลูกใหม่ในปี2544เป็นต้นมานะคะก็คือจะเป็นไม้ที่เราจะต้องมีการทินนิ่งออกซึ่งการทินนิ่งวิธีการทินนิ่งของอปค่ะคือเราก็จะทินนิ่งโดยการตัดต้นที่มีขนาดเล็กออกก่อนเพื่อที่เราอ่ะจะทิ้งไม้เหลือไม้ใหญ่ไว้เพื่อให้มันโตไปแล้วคือเราจะเปิดช่องว่างเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่เติบโตเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ที่นำออกมาจากป่าของเราในตอนนี้ก็คือจะเป็นไม้ first thinningซึ่งไม้ first thinning ก็คืออย่างที่รู้กันว่ามันยังไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีปัญหาเรื่องของการใช้งานคุณภาพไม้คือไม้สักอะค่ะจะเป็นไม้ที่เราจะเน้นใช้ไม้ที่เป็นไม้สีน้ำตาลซึ่งไม้ first thinning เนี่ยมันยังไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เป็นสีน้ำตาลที่มันเป็นกระพี้เนี่ยก็เป็นแก่นเนี่ยเรายังจะเห็นไม่มากมันก็จะเป็นสีขาวซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งตัวนี้จะไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเราก็เลยคิดกันว่าChange Project ของเราเนี่ยที่เราต้องการให้โค้ชมาซัพพอร์ตเราค่ะก็คือจะเป็นซัพพอร์ตในเรื่องนี้เรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับหรือว่าไอเดียหรือว่าแนวทางหรือยังไงเกี่ยวกับการที่เราจะนำไม้ First Thinning เนี่ยค่ะเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในตลาดคือให้ตลาดเนี่ยยอมรับไม้ First Thinning ของเราแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นเลยของเราก็คือเรามีปัญหาเรื่องโรคและแมลงโดยเฉพาะแมลงหนอนเจาะไม้สัก TBB ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากด้วยความที่เราปลูกเป็น Pure Stand มาตั้งแต่แรกนะคะคือเราเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีแบบนี้แต่ว่าในปัจจุบันนี้คือเราก็ได้ปรับแล้วคือเริ่มปลูกเป็นแบบโมโนบ้างแล้วก็คือมีการปลูกแบบผสมผสานมีไม้อื่นไปด้วยอย่างที่สวีเดนนะคะคือเขาปลูกแบบผสมผสานนะคะเขาไม่ได้ปลูกแบบ Pure Stand เหมือนบ้านเราแต่ว่าณตอนนี้คือในเมื่อปัญหามันเกิดแล้วเราก็เลยจะมาแก้ปัญหากันกับไม้ที่มันมีรู
สำหรับไม้ที่ปลูกใหม่เนี่ยรอบใหม่นี่คือเราปลูกผสมผสานละในอนาคตก็จะน่าจะไม่มีปัญหานี้แล้วแต่ว่าไม้ที่ยังอยู่ที่ยืนต้นอยู่แล้วเราจะต้องตัดออกมาเนี่ยค่ะมันก็จะมีอีกหนึ่งปัญหาก็คือปัญหานี้แหละเรื่องโรคและแมลงคือแมลงตัวนี้ค่ะมันจะเข้าไปใช้อยู่มันจะเข้าไปกินโฟเอมกับไซเลมที่อยู่ด้านนอกมันทำให้ไม้เป็นรูพอเราเลื่อยไม้ออกมาแล้วเนี่ยคือไม้มันจะแบบไม่สวยแล้วคือไม้สักเราเป็นไม้ที่ต้องเน้นเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะเลยคือต้องสวยงามเนี้ยค่ะก็คือเนี่ยเชนส์โปรเจกต์ของเราก็จะออกไปแนวนี้ว่าเราจะทำยังไงกับ2ปัญหานี้แล้วทีนี้ก็จะเป็นปัญหาของฝั่งลงเรื่อยละค่ะเชิญพี่แอลลี่เลยค่ะในส่วนของต้องมองอย่างนี้ก่อนว่าอปก็เป็น1ในอุตสาหกรรมที่แบบในรวมกลุ่มกันของเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมไม้เนาะก็ไม่ได้มีแค่อปอย่างเดียวก็อาจจะมีวิสาหกิจชุมชนอาจจะมี small holder โรงงานเล็กๆต่างๆเงี้ยที่แล้วหน่วยงานอื่นเอกชนอื่นๆเขาประสบปัญหากับเราหรือเปล่านี่เราก็จะมองว่าถ้าเรามีการพัฒนาของเราแล้วเราจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆได้ไหมหรือเหมือนเป็นต้นแบบหรือว่าจะพัฒนาว่าอ่ะในเมื่อไม้เรามีปัญหาแล้วแล้วเราจะพัฒนาต่อไปได้ยังไงว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงว่าคุณภาพของไม้ที่ได้ออกมามันจะดีขึ้นอาจจะต้องมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนอาจจะแบบเอกชนด้วยหรือว่านักวิเคราะห์นักวิจัยใหม่ๆที่แบบมีความรู้อย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาร่วมมือกันในจุดนี้เพราะว่าอปก็ประสบปัญหาพี่เข้าใจว่าหน่วยงานอื่นๆก็ต้องประสบปัญหาเหมือนกันเพราะว่าอย่างไม้สักอ่ะคนไทยเขาก็จะมองว่าไม้สักมีคุณค่ามากก็ต้องปลูกนะดูแลอ่ะพอแห่กันไปปลูกเหมือนตัวอย่างที่ใครบอกอ่ะใครเล่าให้ฟังสักทีนี่แหละที่ว่าคุณคลาสแม่ที่บอกว่าถ้าปลูกต้นอะไรต้นหอมต้นผักชีแล้วก็อ่ะผักชีราคาดีก็ปลูกผักชีราคาไปหมดเลยทั้งแปลงเหมือนของไทยเหมือนกันถ้าสักราคาดีก็ปลูกสักเนี้ยทีนี้มันก็จะมีปัญหาเหมือนกันทั้งหมดใช่ไหมทีนี้พอมาในเชงโปรเจกต์เราก็จะมีคิดว่าอ่ะในเมื่อเราอ่ะหน่วยงานของเราอ่ะอุตสาหกรรมป่าไม้ประสบปัญหาซึ่งเราอาจจะมีศักยภาพมากกว่ากับชาวบ้านที่แบบสมอลงเลื่อยเล็กๆอย่างเงี้ยพัฒนาต่อยอดได้ยังไงอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงร่วมมือกันกับหน่วยงานอื่นๆภาคส่วนอื่นๆได้อะไรอย่างนี้ค่ะดีเลยค่ะในส่วนของน้องนุ่นกับน้องเพล่ะพี่นุ่นเลยค่ะพี่นุ่นก่อนค่ะอาจจะเป็นการแง้มเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มคุยนะคะอย่างที่น้องแพลว่าเราก็ยังเปิดรับเหมือนกับว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราจะสโคปลงไปเพิ่มขึ้นเพราะว่าอย่างที่พี่โอมพี่แอรี่พี่กอล์ฟเล่าว่าจะค่อยๆดูมาตั้งแต่แปรรูปเชนต้นน้ำกลางน้ำแปรรูปยังไงมาจนถึงปลายน้ำเนี่ยค่ะว่าตลาดอยู่ที่ไหนซึ่งเราจะออกแบบโปรเจกต์เนี่ยให้แต่ละโปรเจกต์เนี่ยซิงกันอย่างที่พี่โอมบอกว่ามีปัญหาเรื่องไม้สักเฟิร์สทินนิ่งหรือว่าเรื่องของหนอนแมลงอย่างเงี้ยค่ะคือแผนการปลูกใหม่จะสามารถนำไปสู่ตลาดคือมันต้องมองทั้งกลับไปและกลับมาใช้ตลาดไว้ drive แผนแล้วก็แผนมา drive ตลาดด้วยไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของพวกเราเนาะน้องแพรก็จะเป็นการนำความร่วมมือหรือว่าเทคโนโลยีที่ทางไทยต้องการจากประเทศทางนอร์ดิกหรือสวีเดนเนี่ยนะคะเข้าไปช่วยเสริมในจุดต่างๆแต่เราต้อง analyze ออกมาจริงๆว่าความต้องการอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างอันนี้ค่ะคือตอนนี้ปัญหาดอทเล็กๆเต็มไปหมดแต่คล้ายๆว่าเชนโปรเจกต์เราอ่ะมันน่าจะเหมือนเป็นการพยายามมองหาทั้งแมปปิ้งทั้งซิสเต็มว่าตรงไหนที่มันเป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของการสร้างแวลูเชนของไทยอะค่ะโดยที่อาจจะสโคปลงไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งให้ชัดเจนค่ะค่ะก็แล้วก็จะมีเรื่องของการมองเป็นเหมือนทั้ง value chain ด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบเมืองระดับเมืองที่อาจจะยังไม่ถึงทั้งประเทศแต่ว่าเป็นเมืองที่สามารถทดลองโมเดลของ local forest ตรงนี้เข้าไปได้ด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามอยากจะผลักดันกันอยู่เพราะว่าถ้าเกิดมองในรูปแบบเมืองอย่าง Dexker ที่เป็นต้นแบบตรงนี้ค่ะเขาก็จะปีกย่อยข้างในเขาก็จะค่อยๆตามมาตรงนี้ด้วยเหมือนกัน
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแต่เดี๋ยวติดตามกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะสำหรับ Change Project ของเราในปีนี้ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่สนใจ Local Forest นะคะวันนี้สามารถสมัครได้แล้วนะคะถึงวันที่1กันยายนจะเป็นวันสุดท้ายที่จะสมัครนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีโค้ชคนสวีเดนนะคะ expert 4ท่านจะมาที่ไทยเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมนะคะก็จะมาดูในพื้นที่ของประเทศไทยว่าส่วนไหนที่ต้องการการช่วยเหลือซัพพอร์ตบ้างนะคะแล้วก็แล้วก็อาจจะมีการจัดตัวกิจกรรมสัมมนาให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามารู้จักกับโค้ชของเราด้วยค่ะแล้วก็ระหว่างนั้นก็จะมีการทำ Change Project และสุดท้ายเดือนมกราคมนี้ค่ะปีหน้านะคะมกราคม2025ทั้งโค้ชคนสวีเดนรวมไปจนถึงเพื่อนๆนานาชาติจากหลายประเทศเลยนะคะที่ได้เห็นเมื่อต้นจะมาดูตัวอย่างในประเทศไทยกันนะคะจะมาที่ไทยกันแล้วรวมถึงรุ่นใหม่ก็จะมารวมตัวกันที่นี่ด้วยเหมือนกันนะคะจะเป็นค่อนข้างยิ่งใหญ่มากเลยงานนี้ประเทศไทยของเราเป็นโอกาสแล้วค่ะที่จะโชว์ศักยภาพของเราให้เขาได้รู้กันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วนี่ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถที่จะมาสแกน QR code ตรงฝั่งด้านขวาล่างได้นะคะเพื่อที่จะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการแล้วก็ไปสมัครได้ค่ะหลักๆค่ะพี่นุ่นก็ได้ค่ะว่าแบบเขามองหาใครอะไรยังไงในการเข้าโครงการนี้คะค่ะก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของคนที่ทำงานที่มีเหมือนที่พี่ๆเล่ากันมาว่าแต่ละหน่วยงานที่มีเหมือนโปรเจกต์หรือว่าความตั้งใจอยู่แล้วในการที่จะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็น change project อะค่ะคือถ้าใช้โอกาสเนี้ย plug in เข้ามาเลยจะได้ประโยชน์มากๆเนาะเพราะว่ามันก็อาจจะต้องมีการใช้เวลาทำงานบางส่วนไปทำโครงการนี้อะค่ะแล้วก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากองค์กรตัวเองนะคะที่ทำงานเข้ามาในจุดนี้แต่ว่าไม่ได้ต้องสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายหรืออะไรนะคะแค่สนับสนุนเรื่องให้ได้มาเทรนนิ่งหรือว่าใช้เวลากับโครงการซึ่งเพราะว่ามันเป็นโครงการระยะเวลา1ปีอะค่ะก็ค่อนข้างเข้มข้นพอสมควรเลยนะคะรับสมัครหมดเขต1กันยานี้นะคะเริ่มเปิดแล้วยังไงก็ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมยังไงลองถามเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลองหาคำตอบไปให้นะคะอ้ออีกอย่างนึงคือเรื่องภาษานิดนึงค่ะอาจจะจําแต่ว่าเรื่องภาษาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะยังอยากที่จะให้ลองพยายามดูถึงแม้ว่าเรื่องภาษาจะไม่ต้องจริงเป็นยังไงบ้างคะเรื่องภาษายากมากน้อยแค่ไหนเรื่องภาษาเรื่องภาษานี่สำหรับพี่นี่คือตอนแรกๆก็กลัวกลัวว่าเราจะเข้าใจคนอื่นหรือเปล่าเราจะฟังรู้เรื่องไหมแต่มันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดไงมันเป็นการข้ามขีดจำกัดของตัวเองเอางี้ดีกว่าค่ะใช่เยี่ยมเลยค่ะเห็นว่าพี่แต่ก็ต้องเข้าใจในระดับต้องเข้าใจในระดับหนึ่งด้วยเนาะเพราะว่าหลักสูตรมันเป็นหลักสูตรนานาชาติแล้วก็เวลาเราเรียนในเว็บคอร์สของเราหรือสื่อสารกับเพื่อนกับโค้ชเงี้ยมันก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอยู่แล้วต้องเข้าใจในระดับหนึ่งด้วยแต่ถามว่าพี่เข้าใจ 100% ไหมก็มีบ้างไม่แน่นะคะอยากจะเชิญชวนเนาะให้ทุกคนมาลองสมัครดูประสบการณ์นะครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะต้องแบบไปดูดิป่าไม้ของต่างประเทศกับประเทศเราเหมือนกันต่างกันยังไงเพื่อที่จะเอามาพัฒนาได้ต่อยอดได้ใช่ไหมล่ะสำหรับหน่วยงานหรือไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นเจ้าของสวนป่าอะไรอย่างนี้ก็ไปร่วมสมัครได้อย่างนี้เนาะมาพัฒนาต่อยอดคือเอาจริงๆถามว่าภาษาเป็นปัญหาไหมถ้าสมมติว่าแบบเราพูดได้นิดๆหน่อยๆหรือว่าสื่อสารอะไรเงี้ยคือโค้ชอะค่ะเขาน่ารักมากเขาสามารถเข้าใจแต่คือเขาเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดคือเขากินบุญภาษาของโดเรมอนเข้าไปเพราะว่า ถามว่าอมได้ภาษาไหมอมก็ไม่ได้ภาษานะคือก็มั่วๆพูดมั่วๆแต่คือแบบพอเขาสนุกกับความสำคัญที่เราพูดไปแล้วคือมันใช่คือมันคือสิ่งที่เราคือมันสิ่งที่เราคิดอยู่แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะพูดออกไปได้แต่ว่าเขาสามารถแปลได้อย่างเงี้ยค่ะใช่เขาก็เข้าใจคืออยากให้ลองดูค่ะอยากแบบเพราะว่าเอาพูดตรงๆเลยว่าวรรณศาสตร์เนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับด้านป่าไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ
ส่วนใหญ่แล้ว 99% คือจะไม่กล้าไปไหนเพราะว่ากลัวเรื่องภาษานี่แหละแต่ว่าอยากให้ลองอยากให้ลองจริงๆค่ะเพราะว่าเราได้ไปเห็นแล้วเนี่ยคือมันจะมีแบบไอเดียใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ระหว่างทางก่อนที่เราใช่ระหว่างทางก่อนที่เราจะไปเจอกับโค้ชหรือว่าจะไปต่างประเทศไปสวีเดนอย่างเงี้ยค่ะนานๆน่ะคือมันมีช่วงเวลาที่ให้เราได้ฝึกอยู่แล้วมีช่วงเวลาที่ให้เราได้ฟังอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่านำความรู้พวกนั้นนะคะกลับมาช่วยกันพัฒนาประเทศเราไปให้ไปได้ไกลกว่านี้คือหลายๆคนอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆที่ยังแบบเยอะแยะอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยังไม่รู้ว่าจะแบบไปนำเสนอที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้คือเราอ่ะมีกลุ่มlocal forest ที่จะมีรุ่นพี่ตั้งแต่รุ่นที่1ถึงรุ่นที่4รวมกันซึ่งพี่ๆในนั้นนะคะในกลุ่มนั้นก็คือแบบทุกคนเป็นนักวิชาการแล้วทุกคนก็พร้อมที่จะแบบว่าซัพพอร์ตโครงการของแต่ละรุ่นอย่างพอรุ่น5สมัครไปใช่ไหมคะถ้าได้ก็คือรุ่น1 2 3 4ก็คือพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือในโครงการเพราะว่าอย่างของ Change Project ของรุ่นเราเองอย่างเงี้ยค่ะเราก็ได้แอบไปอ้อนวอนพี่ๆไปขอความช่วยเหลือพี่ๆเพื่อว่าให้ช่วยมาเป็นสเต็กโฮลเดอร์ของเราก็ติดต่อไปก็หลายๆท่านแล้วทุกคนหลายๆท่านก็ตอบรับแล้วว่าโอเคยินดีที่จะมาช่วยเหลือเราใน Change Project นี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยค่ะอยากให้ลองสมัครไปจริงๆเยี่ยมเลยค่ะมีอันนึงที่เราคุยกันบ่อยๆนะว่าไม่แน่เราไปเอาความรู้จากเขาหลายๆปีแล้ววันหนึ่งเราอาจจะได้ฟอร์มเกิดเป็นโครงการเทรนนิ่งแบบของโลเคอลของประเทศไทยเองก็ได้ที่มีมุมมองใช่ค่ะอะไรเงี้ยนะคะเพื่อทำให้คนเข้าถึงได้มากขึ้นนี่ก็ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ๆค่ะค่ะก็เนี่ยแหละค่ะหลังจากที่พี่ๆได้แชร์นะคะว่าโอ้ได้ทั้งเปิดไอเดียเปิดโลกความคิดมากมายนะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือมีโค้ชผู้เชี่ยวชาญสวีเดนจริงๆก็หลายสิบท่านเลยนะคะโดยรวมเนี่ยประกบคู่กับเราตลอดเวลาซึ่งประเทศไทยปีนี้ก็จะมี4ท่านนะคะที่ดูแลเป็นหลักอยู่เลยนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะคะหลากหลายประเทศเลยเป็นแบบระดับ intensiveknowledge เลยนะคะแล้วก็ยังจะสร้างโครงการจริงผ่านตัว change project อย่างที่รุ่นที่3พี่แมวพี่ปูได้โชว์ไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ได้มาสวีเดนด้วยอันนี้คือน่าจะเป็นผลพลอยได้ที่ดีที่สุดเหมือนกันนะคะคือบินมาฟรีเลยด้วยทุกอย่างคือเขา cover ให้หมดเลยนะคะที่สำคัญก็คือฟรีใช่ค่ะมีแต่ได้กับได้เนาะค่ะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะทุกคนก็จะน่ารักอบอุ่นนะคะครอบครัวรักหัวใจป่าไม้เดียวกันแล้วโชคดีมากเลยค่ะโชคดีของเราท่านได้คือวันนี้เราไปเจอใครคะพี่ๆอะไรนะ Prime Minister นายกรัฐมนตรีไหมมาต้อนรับเรานายกเราแบบได้รับการต้อนรับจากนายกไม่ได้ต้อนรับคือเขามากินข้าวแล้วบังเอิญเจอเราหรือเปล่าคะคนแรกที่ไปถึงเลยค่ะที่คณะไปถึงกันเลยนะคะไปถึงอยู่ไปถึงซีเรียนปุ๊บเจอนายกอยู่ในร้านอาหารกลางป่าที่ไม่คิดว่าจะได้เจออยู่ๆท่านก็มาต้อนรับกันนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความประทับใจค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะภาพที่ได้ไปเวียดนามได้ไปแลกเปลี่ยนนะคะนอกจากสวีเดนก็จะมีอีกหนึ่งประเทศที่เราจะได้ไปดูของเขาจริงๆว่าเขาทำยังไงนะคะแล้วก็แต่ถ้ารุ่นที่5ก็น่าจะเป็นประเทศไทยค่ะรุ่นที่5ประเทศไทยเริ่มต้นก่อนที่มาเจอกันเดือน1ปีหน้าแต่ว่าจะไปจบที่ไหนไม่รู้ต้องรอดูติดตามกันต่อไปค่ะใช่ไหมก็อยากจะขอบพระคุณนะคะทางหน่วยงานผู้สนับสนุนแล้วก็โค้ชของพวกเรานะคะจากSwedish Forest Agency นะคะ Eco Innovation CV Swedish Waterhouse นะคะ SIDA ผู้สนับสนุนหลักเลยนะคะโค้ชของพวกเราทุกคนแล้วก็ทางหน่วยงานไทยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะเป็นสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงสตอกโฮล์มเทียนยูค่ะก็ทางหน่วยงานกรมป่าไม้นะคะแล้วก็ทสช.จังหวัดสระแก้วนะคะอปแล้วก็ทางพี่แมวบริษัทสยาม Forestry ค่ะที่เราได้มาเข้าร่วมโครงการนี้กันค่ะทีนี้มาสู่ช่วงคำถามค่ะใครยังอยู่กับเราบ้างใครยังอยู่กับเราบ้างนะคะโชคดีสำหรับพวกเราทุกคนเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมีโอกาสลุ้นรับของรางวัล
แผ่นไม้รองแก้วน้ำนะคะดีไซน์ค่ะพี่นุ่นดีไซน์เลยนะคะ local forest แบบฉบับไทยฝั่งขวามือนะคะที่เราเห็นภาพตัววิชั่นนะคะถ้ามองใกล้ๆจะเห็นมีเป็นตัวช้างด้วยแล้วก็บ้านไม้ไทยที่ออกแบบมาพิเศษเลยนะคะเฉพาะงานนี้เลยแล้วไม้นี่เป็นไม้อะไรยังไงคะท่านผอ.เป็นไม้สักค่ะไม้สักอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของไม้ first thinning นะคะที่เรานำมาทำก่อนเบื้องต้นคือเริ่มแบบเล็กๆก่อนก็คือทำมาเป็นแผ่นไม้ประสานก็ไว้ใช้สำหรับตกแต่งภายในหรือว่าทำเฟอร์นิเจอร์แบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยค่ะที่เป็นใช้งานภายในค่ะเราก็ลองเอามาอะแดปต์ดัดแปลงเป็นแผ่นรองแก้วแล้วก็เลเซอร์ไลน์น่ารักน่ารักลงไปอะค่ะเป็นซูวีเนียร์ได้อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ครับตัวนี้นี่คือเรานำไปฝากให้เพื่อนๆที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่4ของเราทุกคนเลยนะคะไม้สักไทยเราไปทั่วโลกแล้วค่ะตอนนี้ไกลเลยเดี๋ยวแล้วไม้สักค่ะยอดเยี่ยมค่ะเพื่อนที่ได้รับเพื่อนที่ได้รับคือดีใจมากๆค่ะก็สำหรับคนที่อยากได้นะคะเตรียมพร้อมหน้าคีย์บอร์ดนะคะตอนนี้เราจะมีคำถามนะคะสำหรับทางผู้ชมเพื่อชิงรางวัลของรางวัลนี้นะคะคำถามก็คือหัวใจในการบริหารจัดการป่าไม้ local forest ยั่งยืนอย่างไรหัวใจคืออะไรคะในการบริหารจัดการป่าไม้เมืองยั่งยืนค่ะอันนี้ก็คือ key takeaway ค่ะคือใครพอจะทราบก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลนี้ค่ะค่ะระหว่างนี้คือพี่ๆมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมคะระหว่างนี้ก็ตอบมาได้ตลอดนะคะคำตอบมีมากกว่าหนึ่งเดียวเชิญเชิญค่ะทุกคนมีอะไรจะฝากหรือว่ามีพี่ๆท่านไหนที่อยู่ในไลฟ์อยากจะถามคำถามอะไรพวกเราก็ถามได้นะคะใช่ด้วยคำถามได้เลยค่ะใช่เผื่อแบบมีคำถามว่าแบบไปเที่ยวสนุกไหมยังไม่ใช่ไปดูงานได้ความรู้ด้านไหนบ้างอะไรนี้ค่ะอุ้ยหรือว่าีหรือว่าการเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเตรียมตัวการใบสมัครในรูปแบบของการสมัครต้องเขียนไปในทิศทางไหนถึงได้รับเลือกอะไรอย่างงี้ก็ถามได้นะแต่มีคำถามเข้ามาค่ะตอนนี้หลายคำถามเลยเป็นคำถามที่เราก็ถามกันเองบ่อยๆเหมือนกันว่าจะทำอย่างไรพี่ๆก็มีความสงสัยนะคะคำถามแรกนะคะในมุมมองของทุกท่านถ้ามองมิติไทยเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายย่อยเราจะทำอย่างไรที่จะโน้มน้าวให้เขาหันมาปลูกป่าเศรษฐกิจและทำให้เกิดรายได้ระยะสั้นได้ในขณะที่รอรอบตัดฟันเพราะเราต้องสู้กับพืชเกษตรเชิงเดี่ยวค่ะที่สามารถสร้างรายได้ได้ในระยะเวลาสั้นค่ะอันนี้คำถามที่หนึ่งนะคะอันนี้ใครอยากตอบไหมคะอากูป่าไม้หน่อยไหมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินชัดค่ะกูป่าไม้เสียงปกติแล้วค่ะโอเคค่ะดีเลยค่ะงั้นพี่ขอตอบคำถามนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นคำถามที่ถามกันมาบ่อยมากแล้วว่าเราจะทำยังไงให้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยหันมาปลูกต้นไม้เพื่อที่จะมีรายได้มากขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็อยากจะปลูกแบบพืชระยะสั้นเพื่อที่จะแบบมีรายได้รวดเร็วทันใจเพราะปลูกต้นไม้เนี่ยระยะยาวปลูกสัก20-30ปีพยุง30ปีอะไรเงี้ยค่ะกว่าจะตัดฟันสร้างรายได้ละสร้างรายได้เนี่ยมันก็เลยไม่มีแรงจูงใจในการที่จะปลูกต้นไม้เนาะแต่ว่าในมุมมองณปัจจุบันนะคะจากที่สำรวจเกษตรกรรายย่อยหลายรายนะคะก็คือเขาเริ่มที่จะเห็นอย่างเช่นพยูงราคาดีประดู่ราคาดีเขาก็จะหันมาปลูกแต่สมัยก่อนนะคะถ้าเป็นสักเนี่ยที่เขาแบบช่วงนั้นราคาดีใช่ไหมคะก็จะปลูกเยอะๆแต่ช่วงนี้ราคาตกเขาก็จะไม่ค่อยปลูกเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นแบบเหมือนสื่อเลยค่ะสื่อที่ทำให้เขาเห็นว่าปลูกอะไรแล้วมีรายได้เขาจะปลูกแล้วณปัจจุบันนี้ค่ะเราไม่ได้ส่งเสริมเพื่อที่จะปลูกเป็นแบบแปลงใหญ่อย่างเกษตรกรรายย่อยเนี่ยในที่ดินเขาอาจจะปลูก10-20ต้นแล้วก็ปลูกพืชเกษตรร่วมด้วยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเกษตรกรรายย่อยเนี่ยก็จะแนะนำส่วนที่เห็นปลูกอย่างเช่นมันสำปะหลังใช่ไหมคะช่วงแรกเนี่ยเราก็จะส่งเสริมให้เขาปลูกร่วมกับไม้ป่า
เพราะในช่วง1ถึง3ถึง5ปีเนี่ยมันสามารถที่จะปลูกมันสับปะหลังแล้วก็สร้างรายได้ได้ด้วยเนี่ยค่ะก็คือเราจะไม่เน้นแบบว่าต้องปลูกทีเลยนะอย่างเช่นสมัยก่อนที่ต้องปลูกระยะ 2x2 2x4 นะปัจจุบันเราอาจจะปลูกในระยะ 4x4 เมตร 4x6 เมตรเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยค่ะนำพืชเกษตรอย่างอื่นเช่นมันสับปะหลังสับปะรดหรือว่าจะเป็นข้าวโพดมาปลูกรวมด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแรงดึงดูดนึงอะค่ะซึ่งตอนนี้ก็เกษตรกรหลายรายก็เริ่มที่จะปลูกในเชิงนี้มากขึ้นนะคะอืมค่ะเดี๋ยวขอเสริมในส่วนของอปได้ไหมเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะของจะถือว่าเป็นการโฆษณาไหมอปตอนนี้ก็คือในส่วนของการหันให้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกป่าเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรที่แบบกลัวว่าปลูกไปแล้วมันจะไม่รอดไม่พ้นยังไงอปมีโครงการรับจ้างปลูกป่าเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้เลยนะคะก็คือสำหรับเกษตรกรหรือเจ้าของที่ดินที่แบบไม่รู้จะไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยทางเลือกก็คือเอามาปลูกป่าเศรษฐกิจดีกว่าซึ่งอย่างที่คำถามเขาบอกว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รายย่อยก็จะแบบไม่สนใจที่จะแบบมาปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจเพราะว่าเขาจะเกิดรายได้ระยะยาวใช่ไหมในระยะสั้นก็อย่างที่กรมป่าไม้บอกก็มีการปลูกพืชเกษตรระหว่างที่รอให้ต้นไม้โตในตรงกลางได้ของอปก็มีเหมือนกันในการปลูกเสริมปลูกรับจ้างในการปลูกป่าเนาะเหมือนเป็นหน่วยงานตรงกลางให้ไปเข้าไปปลูกให้ดูแลให้เหมือนให้ความรู้ไปในตัวเนี้ยได้ก็คือเนี่ยแหละก็จะเหมือนการเป็นการดึงดูดว่าเราจะเห็นผลในระยะยาวด้วยแล้วก็ระยะสั้นก็อาจจะมีการเสริมวรรณเกษตรลงไปด้วยระหว่างรอรอบตัดฟันใช่ไหมคะน้องโอมีอะไรจะเสริมไหมคะในส่วนของอปค่ะก็ในส่วนของอปที่จะเสริมนิดนึงก็คือทงตัวโครงการรับจ้างปลูกป่าเนี่ยค่ะคืออปทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราเล็งเห็นแล้วว่าหลายๆที่หลายๆท่านนะคะคนไทยหลายๆคนนะคะเขามีพื้นที่นะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นการลงทุนที่มันเป็นแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาจะลงทุนเนี่ยแล้วเขาต้องมาปลูกต้นไม้ทิ้งไว้โดยที่ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ชัวร์ละว่าต้นไม้ที่เขาปลูกเนี่ยมันจะได้มันจะโตไหมมันจะได้ประโยชน์มันจะได้ผลจริงๆไหมอะไรเงี้ยค่ะอปเราก็เลยสวมบทบาทเหมือนคล้ายๆเป็น forest management ให้ก็คือในเมื่อคุณมีพื้นที่คุณอยากปลูกป่าใช่แต่ว่าคุณไม่มีเวลาอปก็เลยอาจจะเป็นคนช่วยดูแลจัดการให้ว่าปีที่1เนี่ยจะต้องปลูกดูแลยังไงปีที่2 3 4 5ก็คือเราก็จะรับหน้าที่คือช่วย manage ให้ดูแลจัดการให้ค่ะโดยที่เราก็จะแนะนําเขาว่าแนะนําเกษตรกรรายย่อยตัวเนี้ยนะคะว่าจะต้องทํายังไงแล้วก็ชนิดไม้เนี่ยก็คือเราก็จะดูให้เลยในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสมที่จะปลูกอะไรถ้าเป็นพื้นที่ใกล้ชุมชนเราก็อาจจะให้ปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจเพื่อที่จะไปขึ้นพรบสวนขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่าตามพรบสวนป่าได้โดยที่เราก็จะเน้น58ชนิดหลักที่อยู่ในพรบนั้นเป็นหลักเพื่อที่เกษตรกรก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ในอนาคตแล้วก็บางพื้นที่บางส่วนอย่างที่พี่แอนวี่พูดนะคะเราก็อาจจะแนะนําให้ทำวรรณเกษตรไประหว่างที่รอให้ผลผลิตตัวนี้เติบโตขึ้นมาได้แต่ก็คือก็ต้องพูดกันนิดนึงว่าการที่เราจะลงทุนกับไม้เศรษฐกิจเนี่ยค่ะคือมันต้องเป็นอะไรที่ระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแบ่งให้เขาทำเป็นพื้นที่แบบเป็นเซกชันไปเหมือนอย่างของถ้าพูดไปก็ของอปเราตอนนี้ก็เหมือนจะพยายามที่จะเป็นเหมือนโซดาคล้ายๆเหมือนขนาดย่อมใช่เพราะว่าอย่างที่เราไปดูงานมาคือเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะที่แบบว่าคอยเข้าไปดูแลเกษตรกรแล้วก็วางแผนให้เขาในการที่แบบว่ารอบตัดฟันนี้คุณเหมาะสมที่จะทำไม้ออกตรงไหนคุณจะต้องไปปลูกเสริมตรงไหนตรงนี้คุณต้องดูแลยังไงตรงนี้คุณควรจะมีสระน้ำไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะณตอนนี้โครงการรับจ้างปลูกป่าของอปเราก็คือทำเป็นแนวนั้นก็คือพยายามที่จะไปอยู่ตรงนั้นเราก็กำลังพัฒนาวิธีการขั้นตอนระเบียบวิธีการของเราไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้ไปในทิศทางนั้นค่ะค่ะ
แล้วอปมีทำร่วมกับทางนักวิจัยด้วยไหมคะในการที่จะประเมินการตัดตรงนี้ปัจจุบันนี้เรามีทำร่วมกับนักวิจัยค่ะตอนนี้อปได้ทำ MOU ร่วมกับการไฟฟ้ากำลังทดลองปลูกพืชพลังงานในพื้นที่สวนป่าแม่ไม้ในพื้นที่ของลำปางพอดีเรื่องนี้เข้าพี่ก็เลยพอจะรับรู้เรื่องแล้วขึ้นมาก็คือเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้เทรนพืชพลังงานกำลังมาเขาก็กำลังจะทดลองปลูกน่าจะประมาณ100ไร่เพื่อที่จะดูผลผลิตว่ามันโอเคไหมถ้าในอนาคตมันโอเคแล้วมีเกษตรกรที่เขามาให้เรารับจ้างปลูกป่าทางอปเราก็จะแนะนำให้ปลูกพืชพลังงานพวกนี้ควบคู่ไปกับไม้ป่าเศรษฐกิจที่เป็นไม้โตช้าเพราะว่าระหว่างที่เรารอผลผลิตจากไม้โตช้าเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากไม้โตเร็วได้อันนี้เราก็กำลังศึกษาอยู่ค่ะก็จะเป็นโครงการในอนาคตของเราเดี๋ยวว่ารอให้เราได้ศึกษาก่อนเพื่อที่จะได้เอามาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรได้ค่ะรับทราบโดยทั่วกันอีกทีหนึ่งค่ะเป็นคำถามเยอะมากเลยขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะก็จะมีจากคุณอโศกนะคะว่ามีแนวทางมาตรการและวิธีการในการจัดการป้องกันความเสี่ยงภัยคุกคามป่าไม้และมีระบบติดตามระยะยาวอันนี้น่าจะเป็นคำตอบหรือเปล่าคะว่าหัวใจหลักของ local forest ใช่ไหมคะน่าจะคำตอบแล้วพี่คิดว่าถูกต้องไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคำตอบมีหลายคนมาตอบมาเลยหัวใจหลักใช่เลยค่ะคือต้องมีมาตรการนะคะแล้วก็จัดการความเสี่ยงคือเรื่องสำคัญที่อย่างที่เขาบอกเรื่อง climate change ใช่ไหมคะที่ทางอปกำลังได้รับผลอาจจะผลกระทบจากการปลูกป่าเชิงเดี่ยวตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาสู่ agroforestry วนเกษตรมากขึ้นนะคะแล้วก็ติดตามระบบถูกต้องค่ะคุณอโศกได้รับของรางวัลไปนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะหลังไมค์ไปขอตัวที่อยู่จะส่งนะคะเยี่ยมเลยได้จานไม้ไปลองแก้วน้ำอย่างสวยงามนะคะทีนี้ก็มีจากคุณต้นกล้าค่ะต้นกล้าเขาว่าไงคะพี่นุ่นนี่ก็เป็นคำตอบนะเนี่ยเราก็จะให้ได้ใช่ไหมว่าคุณต้นกล้าแนวทางนะคะและวิธีการจัดการใช้ประโยชน์ผลผลิตและนิเวศบริการจากป่าชุมชนและส่วนป่าอย่างยั่งยืนรวมถึงแนวทางการปรับใช้อย่างเหมาะสมถูกต้องเลยค่ะใช่ไหมคะตรงนี้พี่มีเสริมเพิ่มเติมไหมคะพี่กอล์ฟว่าการจัดการระบบนิเวศป่าค่ะตอบคล้ายๆของคุณอโศกอะนะคะคล้ายๆอันนี้เรามีรางวัลให้ทุกคนไหมคะหรือว่าคนที่ตอบมาเป็นคนแรกคะน้องแพรค่ะก็จริงๆเราอปค่ะต้องไปที่อปเราได้ใช่ไหมคะได้ทุกคนนะคะตรงนี้ได้ทุกคนเลยมีของรางวัลอยู่ที่พี่สนับสนุนโดยเพราะว่าก็ตอบไปในแนวทางคล้ายๆกันที่แบบเข้าสู่หัวใจของการเนี่ยนะคะหัวใจของการบริหารจัดการของเราอย่างนี้เองนะเนาะท่านนึงที่ตอบมาค่ะอีกท่านนึงนะคะคุณพิชชนนท์พิชชนนท์ค่ะก็บอกว่าติดตามประเมินผลที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าและมีการนำเสนอข้อมูลผลประเมินนะคะต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องสำคัญมากเลยค่ะที่จะต้องมีการให้ทุกๆภาคส่วนได้รับรู้กันนะคะก็คุณพิชมนก็ได้ของรางวัลไปด้วยนะคะอีกท่านหนึ่งคุณสุพัชชานะคะก็บอกว่าหัวใจก็คือเกิดสมดุลทั้ง3ด้านเรื่องด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ESG ใช่เลยค่ะที่พี่แมวได้ย้ำไปนะคะเบื้องต้น BCD ESG นะคะก็มาสู่ท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายคุณ Ability Pie นะคะต้นสนการใช้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยการสนับสนุนจากภาครัฐเอกชนนะคะในการส่งเสริมด้านการตลาดปลูกแล้วมีที่ขายและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ตลอดจนการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจปลายน้ำด้วยอีกประเด็นคือการส่งเสริมการใช้ไม้โดยเฉพาะจากภาครัฐโอ้อันนี้ครอบคลุมมากเลยค่ะก็ Ability Pie ได้รับของรางวัลไปเลยนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะโอเคสุดท้ายนี้พี่ๆมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมไหมคะ
ค่ะก็มีฝากนิดนึงก็คือในระหว่าง Change Project ของเราเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมีการแบบว่าขอทำเวิร์กช็อปย่อยโดยผ่านทางออนไลน์แบบนี้นะคะเราก็อยากจะเชิญชวนให้พี่ๆนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Change Project ของพวกเรานะคะโดยการที่แบบมาแชร์ไอเดียร่วมกันค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาไอเดียเหล่านี้ค่ะเข้าไปอยู่ใน Value Chain ของเรานะคะแล้วบรรจุเข้าไปด้วยเพราะว่าเราจะได้เรียกว่าอะไรเราจะได้แนวความคิดที่หลากหลายจากหลายๆภาคส่วนเลยเราอาจจะไม่ได้มองแค่ของ Value Chain ของไม้สักอย่างเดียวแต่ว่าเราก็จะได้มองไปถึงมุมมองของเกษตรกรอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่เห็นในคำถามที่ส่งเข้ามาค่ะคือเราก็จะเห็นแบบว่ามองถึงด้านเกษตรกรรายย่อยเยอะมากซึ่งในส่วนตรงนี้ค่ะคือทางเราเองยอมรับเลยว่าเราก็ยังไม่ได้มองไปถึงจุดนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะขอเปิดอาจจะมีเวทีนี้อีกเพื่อที่จะได้เปิดให้พี่ๆจากทางบ้านนะคะได้มาแชร์ไอเดียกับพวกเราเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งใน Change Project ของพวกเราค่ะเชิญท่านอื่นเลยค่ะฝากอะไรดีหรือพี่ๆที่ทางบ้านมีอะไรจะฝากถึงเราก็ได้เหมือนกันนะคะอยากให้ทำเรื่องอะไรต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะดีค่ะอยากให้พวกเราช่วยผลักดันส่วนไหนต่อหรือต้องการให้โค้ชสวีเดนมาช่วยในส่วนไหนเป็นหลักนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องดีไซน์ตัวเซสชันสัมมนาที่จะให้เชิญโค้ชสวีเดนภาคเอกชนอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมกับ Change Project ของเราก็ได้ใช่มั้ยภาคเอกชนที่แบบมีความสนใจว่าผลิตภัณฑ์ไม้จะพัฒนาอะไรยังไงอยากมีส่วนร่วมอย่างนี้ก็ได้ใช่ป่ะพี่ๆสนใจอะไรอย่างนี้เผื่อพี่ๆคนไหนแบบเป็นภาคเอกชนแล้วแบบอยากเข้าร่วมชิปโปรเจกต์จังเลยอะไรอย่างนี้เหมือนหาเสียงไปด้วยก็ฝากนะฝากสมัครอ่ะฝากสมัครใครมีโอกาสนะครับ local forest นะครับไม่ว่าจะหน่วยงานไหนคือ objective 1เข้าใจว่าโครงการนี้ครับอยากได้สมาชิกหรือผู้เข้าร่วมมาจากหลากหลายนะหลากหลายโครงการเพราะว่าแต่ละคนที่อยู่ในแต่ละองค์การน่ะมันจะมีมุมมองที่มันต่างกันอยู่ครับตอนนี้เราพยายามอย่างที่น้องนุ่นบอกอ่ะตอนนี้เรามีดอทมีจุดเต็มไปหมดเลยที่แต่ว่ามันยังเชื่อมกันไม่เจอไอโครงการนี้มันเป็นโครงการหนึ่งนะที่เราจะเชื่อมจุดพวกนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพรวมของการมีป่าไม่จริงๆไม่ใช่มีป่าพูดง่ายๆคืออ่ะมีป่าใช้ป่าแล้วก็มันก็จะมีป่าถูกไหมฮะประมาณนี้แหละแล้วสุดท้ายมันจะกลับมาตอบโจทย์เพราะว่าแบ็คกราวด์จริงๆของโครงการนี้มันน่าจะเริ่มต้นมาจากไอ้ระดับไอ้ที่เราเจอคลายสีทางคลายเมทด้วยส่วนหนึ่งเนาะที่มีผลักดันให้เกิดโครงการนี้นะครับก็อยากนี่แหละอยากเชิญชวนครับทุกวงการเนาะทุกวงการเลยนะครับเรื่องภาษาไม่ต้องห่วงใช่ไหมครับเราไปโดนเอาข้างหน้าก็ได้ไปโดนข้างหน้าเราไปโดนข้างหน้าหน้างานสิอยากให้คนช่วยกันสมัครค่ะสมัครหลายคนกังวลเรื่องภาษาเนาะแบบว่าเอ้ยจะมีล่ามแปลให้เราไหมเราก็ไปหาเอาข้างหน้ากันใช่ไหมไม่มีไม่เป็นไรค่ะเรามีชาวลาวเองเป็นล่ามให้เราได้แล้วก็เพื่อนชาวไทยที่เขาพูดได้ไปให้เราล่ามกันเองพี่น้องลาวค่ะพี่น้องลาวคือประเทศเป้าหมายเนี่ยมันจะมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งบังเอิญว่าจะมีประเทศลาวไปด้วยค่ะซึ่งเราก็จะมีเพื่อนนะในการสื่อสารที่ภาษาคล้ายๆกันแล้วก็แลกเปลี่ยนกันไปค่ะประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของการที่จะสมัครเข้าสู่การฝึกอบรม local forest อ่ะไม่รู้ว่าน้องๆบอกไปหรือยังเนาะรุ่นที่5เป็นรุ่นสุดท้ายใช่ไหมคะเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วของโปรเจกต์นี้อ่ะจริงก็อยากตัวเซสชันนี้อาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีโปรเจกต์ไทยอาจจะมีด้วยไหมในต่อไปอีกนะคะก็เลยถ้ามีอื่นอาจจะมีอีกก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครกันนะคะเพราะว่าซีด้าเององค์กรของสวีเดนเนี่ยสนับสนุนเงินทุนสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยอย่างไทยอย่างอะไรต่างๆเนี่ยหลายโครงการค่ะที่ awareness เกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติด้าน climate change ด้านสิ่งแวดล้อมแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ local forest ซึ่งมันเป็นพาร์ทในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยส่วนใหญ่เลยค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะไทยเราอ่ะดำรงชีวิตด้วยพื้นที่ป่าค่ะไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชน
ทำปลูกต้นไม้ขายทำยูคาขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วในพาร์ทที่เราไปอบรมเนี่ยเราก็จะได้เหมือนกับว่าไปเก็ทไอเดียในส่วนของสวีเดนกลับมาเนี่ยค่ะจริงๆถ้ามีที่นั่งเยอะๆกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีคนสมัครเยอะนะคะก็อยากให้สมัครกันมาค่ะเพราะว่าเป็นประโยชน์สำหรับตัวเราเองด้วยในการเปิดโลกทัศน์แล้วก็ไปเจอกับประเทศต่างๆสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านป่าไม้กับประเทศอื่นด้วยค่ะว่าเขาทำยังไงแล้วเขาแก้ยังไงเราทำแบบนี้นะกฎหมายบ้านเราเป็นแบบนี้นะบางทีความหมายของคำว่าป่าอนุรักษ์ของเราแต่มันอาจจะเป็นป่าอีกประเภทหนึ่งของประเทศหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยเราก็เพิ่งไปเจออย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะมันก็โอเคค่ะก็อยากค่ะว่าสมัครกันเข้ามานะคะค่ะค่ะน้องๆมีใครเสริมไหมคะก็ทุกคนก็พูดไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะเสริมเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือแค่พูดว่าป่าไม้ของสวีเดนก็น่าสนใจแล้วเนาะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเราไม่ได้ไปเรียนรู้แค่เรื่องป่าไม้สวีเดนแต่ว่าเราจะไปเรียนรู้ป่าไม้จากประเทศอื่นๆจากเพื่อนร่วมเวิร์กช็อปร่วมมีติ้งกับเราอะค่ะแล้วก็อย่างเราอ่ะไม่ได้ไปแค่สวีเดนประเทศเดียวอย่างรุ่น3อ่ะค่ะเราก็ไปจัดมีตติ้งกันที่เวียดนามก็ไปเรียนรู้เรื่องของป่าไม้ของประเทศเวียดนามอีกคือตัวโครงการนี้ก็ไม่ใช่แค่แบบว่าไปเรียนรู้บริบทของประเทศสวีเดนอย่างเดียวก็คือก็จะยังมีโอกาสอีกอื่นๆอีกเยอะค่ะก็สนใจก็สมัครกันมาเข้ามาเยอะๆนะคะค่ะแต่ว่าจะเสริมนิดนึงก็คือเมื่อกี้เราพูดก็ก็จะมีคีย์เวิร์ดคำว่าป่าเนาะป่าขึ้นมาเยอะเลยคือจริงๆอ่ะอาจจะไม่ใช่ฟิลป่าไม้ก็ได้นะอย่างน้องนุ่นกับน้องแพรก็ไม่ได้อยู่ฟิลป่าไม้นะคือถ้าตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ใน value chain อ่ะของผลิตภัณฑ์ไม้อันนี้ดีกว่าหรืออุตสาหกรรมไม้หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มันมี opportunity ที่จะเอาไม้อ่ะไปใช้ในอุตสาหกรรมตัวเองอย่างเงี้ยก็สมัครได้นะเพราะเมื่อกี้ถ้าเหมือนกับว่าพูดป่าไม้แล้วเราแบบกลัวไม่มีความรู้ด้านนี้แล้วบล็อกตัวเองอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับไม่ได้เอางี้นะอันนี้เสริมนิดนึงก็ได้เกษตรกรเพราะว่าอย่างแบบที่แต่งภายในอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องนุ่นจริงๆแล้วเราเองก็ไม่ได้มีพื้นฐานนะคะก็มาจากการที่ความร่วมมือในสวีเดนปีที่แล้วเห็นความสนใจก็เลยอยากจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมตรงนี้ค่ะก็ในฐานะตัวเอเนยูก็อยากจะสร้างความร่วมมือด้านนี้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่อาจจะนิดหน่อยๆค่ะคือถ้าเกิดเราเห็นว่าสามารถทำได้แต่สิ่งสำคัญคือการที่มีโฮปอะค่ะหรือความหวังว่ามันจะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าวิชั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงคืออย่าหยุดหวังคือก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศเราได้ในเชิงที่ดีเหมือนกันเรามีรีซอร์สที่ดีเรามีคนที่พร้อมเชนจ์กันแล้วนะคะทีนี้เราจะมาร่วมกันขับเคลื่อนยังไงวันนี้ก็ดีใจมากเป็นจุดโมเมนตัมที่เราคงต่อกันตรงนี้ค่ะฝั่งนี้แล้วพี่นุ่นมีเสริมได้ไหมคะตรงนี้ครบถ้วนแล้วค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้เกือบ3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงทำมาติดเลยมั้ยคะขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณจริงๆค่ะที่ร่วมแชร์แล้วก็สำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการ Local Forest นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพพยนตร์ฟิล์มเป็นคลิปแล้วกันค่ะ20นาทีนะคะที่พูดบรรยายเกี่ยวกับโครงการสั้นๆสามารถสแกน QR ด้านบนตรงนี้ได้นะคะหรือท่านใดที่สนใจจะดูเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยกับสวีเดนด้านป่าไม้นะคะทาง TNU ก็มีรวบรวมอ๋อเดี๋ยวนะคะสักครู่พอดีจะมีสแกน QR โอเคค่ะด้านล่างนี้เหมือนกันนะคะสามารถที่จะไปดูเว็บพิณาเก่าๆที่เคยได้ทำที่ผ่านมากันนะคะลงลึกมากขึ้นจากที่เราคุยกันวันนี้นะคะเดี๋ยวมีลิงก์นะคะพี่นุ่นได้มีโพสต์ขึ้นไปในคอมเมนต์เรียบร้อยแล้วสามารถไปตามได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหนังสือที่ล่าสุดเลยนะคะเกี่ยวกับป่าไม้สวีเดนคุณคลาสเขาได้แจกให้พวกเราทุกคนแต่สำหรับทุกท่านนะคะในที่นี้สามารถดาวน์โหลดดูอีบุ๊กผ่าน QR code ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเล่าถึงตั้งแต่ประวัติสมัยก่อนจนถึงในอนาคตเลยค่ะ
น้องแพรคะนิดนึงเอกสารน้องแพรว่าเนี่ยค่ะ more information เนี่ยผู้เข้าร่วมหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาจะไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของ TNIU ได้ใช่ไหมคะหรือว่า Facebook คะค่ะก็ตรงนี้เลยค่ะก็จะอยู่ในตัวห้องแชทตรงนี้นะคะที่มีส่งในคอมเมนต์เข้าไปหรือว่าสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่มารับชมค่ะแต่เดี๋ยวจะมีแนบลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงนะคะแปะลิงก์ไว้ใน Facebook เนาะเผื่อคนที่เขาไม่ได้เข้ามาห้องไม่ได้แชทกับเราเขาก็มาโหลดได้เนาะแล้วก็สามารถดูไลฟ์สดของเราย้อนหลังได้ด้วยใช่ไหมคะได้ค่ะในช่องทาง Facebook TNIU ในยูนะคะรวมไปจนถึงเดี๋ยวใน YouTube จะอัพโหลดYouTube ไหมดีเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็สำหรับครั้งหน้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวนะคะงาน IUFRO ครั้งที่26นะคะการประชุมงานวิจัยด้านป่าไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะครั้งนี้มาจัดที่สต็อกโฮล์มสวีเดนเพิ่งเสร็จไปหมาดๆที่ผ่านมาเลยนะคะเขาจัดทุกๆ5ปีแล้ว Local Forest นะคะก็มีบูธไปตั้งด้วยไปแนะนำเกี่ยวกับโครงการก็ถือว่าได้รับความสนใจมากเลยค่ะเกี่ยวกับโครงการนี้ของเราครั้งหน้าก็เดี๋ยวจะมารีวิวว่าเป็นยังไงกันนะคะแพรกับพี่นุ่นค่ะวันนี้ก็ขอบคุณกันอย่างสูงเลยค่ะพี่ทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมตัวโครงการแนะนำนะคะการฝึกอบรมที่เราได้ไปร่วมถ่ายทอดประสบการณ์กันมาที่ Local Forest นะคะที่แล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะคะที่ได้มาอยู่กับพวกเราจนถึงเวลานี้3ชั่วโมงเลยใช่ไหมคะพี่เต็มใช่ใช่ใช่ตอนแรกแค่ไม่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าก็ถือว่าได้ครบรถนะคะครบรถหรือว่าถ้าใครอยากจะพูดเติมตอนท้ายอีกไหมคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดเรียบร้อยกันแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมก็ขอทำการเสร็จสิ้นการไลฟ์ณเวลานี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะพบกันโอกาสหน้าแล้วก็การที่ Local Paris ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ你们